สวัสดีผู้เข้าร่วมการเวิร์กช็อปในภาคบ่ายนะครับห้อง214ทุกท่านนะครับในวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าท่านวิทยากรสำหรับการเวิร์กช็อปในวันนี้เนี่ยเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถนะครับสำหรับเวิร์กช็อปในวันนี้จะเป็นในหัวข้อในเรื่องของ Active Learning for Digital Native Students นะครับโดยท่านวิทยากรนะครับดร.สุพจน์ ศรีนุตพงศ์นะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโครงการภาครัฐนะครับบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดปล่อยการศึกษาของท่านคร่าวๆนะครับท่านสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับแล้วก็ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากลอนดอนเซาท์แบงค์ยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศอังกฤษนะครับและสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียนะครับปลอดโดยย่อของท่านนะครับมีประสบการณ์ด้าน IT และระบบเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศก่อนเข้าร่วมงานกับบริษัท Microsoft ประเทศไทยได้มีโอกาสนะครับประสบการณ์ด้านการตลาดและงานประชาสัมพันธ์ที่บริษัท Cisco System ประเทศไทยและมีประสบการณ์ด้านการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์นะครับณบริษัทซีเกตรัฐมินนิโซตาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในด้านการสอนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการโทรคมนาคมและอาจารย์พิเศษในอีกหลายมหาวิทยาลัยนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอพบกับท่านวิทยากรเลยนะครับขอเชิญครับสวัสดีคุณสุพจน์สวัสดีครับไปไงเนี่ยเอ้าก็เมื่อกี้อาจารย์โอภาสครับเชิญผมขึ้นมาคุณลงไปข้างก่อนนะแป๊บนึงโอเคนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ห้อง214นะครับผมวันนี้จะเป็นหัวข้อนะครับ Active Learning for Digital Native Students นะครับก็จะมี2ช่วงด้วยกันนะครับโดยช่วงที่1นะครับก็จะเป็นสาธิตนะครับการใช้เทคโนโลยีใกล้ตัวนะฮะในการสนับสนุนการจัดเรียนสอนแบบ Active Learning นะครับแล้วก็ช่วงที่2นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือและการสร้างนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆนะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับใน2ช่วงนี้ถ้าวันนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มอิ่มแน่นอนนะครับอ้าวคุณสุพจน์ครับขึ้นมาแล้วครับผมผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณมากนะฮะครับอันนี้ก็เป็นกิมมิคเปิดตัวเล็กๆน้อยๆครับเตรียมมานะฮะซ้อมมาสักพักเหมือนกันนะฮะก็อันนี้อาจารย์เห็นใน Facebook แม้ที่ฝรั่งเขามาเขียนมาร์กเกอร์บนบอร์ดแล้วก็นะฮะมันก็คือวิดีโอแบบหนึ่งเนาะแต่อันนี้คือผมก็มีวิดีโอเชื่อมโยงกับแอนิเมชันของ PowerPoint นะครับซึ่งก็ง่ายๆครับเดี๋ยววันนี้มีโอกาสจะสาธิตให้ดูว่ามันทำง่ายแค่ไหนฮะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวนี้กลับไปทุกคนก็มีป๊อปปั๊บของตัวเองได้เลยนะฮะโอเคนะครับเมื่อกี้ที่เราโพสต์ QR code ขึ้นมานะครับก็อยากให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในหัวข้อนี้นะครับก็คือตัว Active Learning ใช่ไหมครับครับเดี๋ยวผม refresh หน้าจอนิดนึงอันนี้จะเห็นลักษณะเด่นของตัวนักเรียนเรานี่ครับผมนะฮะว่าเด็กเดี๋ยวนี้ที่บอกว่ายุคดิจิตอลเนทีฟนะนี่คือมาจากในห้องเนาะนะครับผมเดี๋ยวเผื่อใครอยากจะส่องเข้ามาอีกเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ QR code อีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวท่านสามารถแจมเซสชันนี้ได้นะครับเครื่องมือนี้ก็คือชื่อว่า Answer Garden นะครับ .ch นะฮะข้อดีของเขาเครื่องมือนี้ก็คือใช้เรื่องของการทำโพลแบบรวดเร็วนะครับหรือจะเป็นการโหวตก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น brainstorming ก็ได้ฮะจุดเด่นของเขาคืออาจารย์ไม่ต้องสมัครไม่ต้องอะไรเลยนะครับนึกอยากจะทำในมือถือก็ได้นะเข้าเว็บไซต์ครับ answergarden.ch นะฮะกดเครื่องหมายบวกสร้างคำถามพิมพ์คำถามเข้าไปปุ๊บมันก็จะเจน QR code ให้กับตัวเลขข้างหลังนะฮะว่าคำถามเนี้ยแล้วเราตั้งได้ว่าจะให้มัน last เท่าไหร่ฮะ1วัน1สัปดาห์1เดือนนะครับพอเราจบเซสชันเรากดปิดได้นะครับกดปิดได้ก็จะเป็นการ
ทำเหมือนกับเป็นโพลก็ได้ว่าเอ้ยแถวนี้ร้านอาหารได้อร่อยใช่ไหมฮะโหวตหัวหน้าห้องนะฮะชื่อใครเยอะเนี่ยนะครับเวลาชื่อคนไหนที่เข้ามาเยอะก็จะเป็นตัวหนังสือที่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับตัวใหญ่กว่าตัวอื่นเอาเมาส์ไปจอก็คือจะมีจำนวนความถี่นะฮะอย่างนี้คือสมาธิสั้นนี้ความถี่สองท่านนะครับมันก็จะขึ้นมาให้นะครับแต่อันก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ตัวเล็กลงการดิสเพลย์ก็ดิสเพลย์ในแนวของอินโฟกราฟิกถูกไหมฮะแทนที่เราขึ้นเป็นกราฟแท่งเนาะสมาธิสั้นสูงกว่ามันดูยากไงอันนี้ดูปั๊บเดียวเรารู้เลยนะว่าคนส่วนใหญ่คิดอะไรหรือว่าโหวตให้ใครอย่างเงี้ยนะนะครับก็เป็นเครื่องมือง่ายๆใกล้ตัวตัวหนึ่งนะครับที่ลองเอามาดูวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมรีเฟรชเรื่อยๆมันก็จะมีการปรับปรุงนะฮะนี่ฮะถ้าเกิดตัวหนังสือมาใหม่ก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะฮะพอเราปรับเสร็จเราสามารถเซฟเป็นรูปภาพไปใช้ได้นะว่าเนี่ยจากการที่เราเซอร์เวย์ในห้องเรียนเราเนี่ยคนส่วนใหญ่บอกว่าอย่างนี้หรือถามเด็กว่าเทอมนี้เธออยากเรียนเรื่องอะไรเด็กก็โหวตกันมาถูกไหมเราก็บอกเป็นสิ่งที่เด็กโหวตขึ้นมาในห้องว่าเทอมนี้หนูอยากเรียนเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากใช้โปรแกรมนี้โปรแกรมนี้เราก็จะได้รู้โพลแบบรวดเร็วนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปถามทีละคนแล้วก็ทุกคนจะสะดวกใจกับการที่จะกดมือถือเข้ามานะครับถ้าเอาตรงนี้เป็นตัวตั้งก่อนเนาะจะเห็นว่าเด็กเดี๋ยวนี้เด็กยุคดิจิตอลเนทีฟนะฮะเด็กที่เป็นประชากรยุคดิจิตอลคือสมาธิสั้นอันดับหนึ่งนะครับมีความคิดนอกกรอบเด็กรุ่นนี้จะไม่เหมือนรุ่นผมเนาะก็จะอยู่ในกรอบในซองมานะฮะโดนตีโดนเคี่ยวมาเดี๋ยวนี้คือเขาคิดนอกกรอบนะครับมีความคิดสร้างสรรค์ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่โอเพนมากกว่า multitasking แน่นอนนะครับทำหลายอย่างพร้อมๆกันเด็กจะไม่ชอบที่ทำอะไรอย่างเดียวตลอดเวลานะครับถ้าขั้นที่สอนหนังสือจะเห็นว่าถ้าเราสอนแบบเดิมเนี่ยเด็กในห้องจะไม่ค่อยฟังฮะแต่โอเคจะไม่ดื้อคือไม่ฟังแต่ก็ไม่ได้สนไม่ได้คุยเนาะแต่ว่าจะรู้สึกได้ว่าเขาไม่อยากมีส่วนร่วมกับเราเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบทางเดียวอย่างเดียวเขาอยากทำหลายอย่างนะครับถ้าเกิดผมมีสื่อขึ้นมามี QR code ขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยเด็กก็ส่อง QR code ระหว่างที่เราคุยไป QR code ส่องไปพาไปยังเรื่องราววิดีโอที่เป็นเนื้อหาเดียวกับที่ผมสอนมันก็จะเป็นเรื่องเดียวกันใช่มั้ยฮะเด็กก็ใช้กิจกรรม multitasking ได้นะครับชอบเทคโนโลยีนะครับ copy แล้ววางอันนี้น่าจะรุ่นเราก็เป็นเนาะตอนนี้ฝึกมาเยอะนะครับ copy paste นะครับ quick to assume result นะครับสรุปได้อย่างรวดเร็วมองแป๊บเดียวนะฮะเขาจะบอกว่าย่อความเก่งก็ไม่เชิงเนาะคือย่อแบบลวกๆหน่อยเนาะนะครับอ่านปึ๊ดสรุปเลยนะครับชอบอะไรที่สนุกเร้าใจอันนี้คีย์เวิร์ดเด็กเดี๋ยวนี้ชอบสนุกอันทุกอย่างที่เราเล่นกับเด็กก็ถือพื้นฐานก่อนว่ามันต้องสนุกนะฮะต้องสนุกนี่คือเป็นภาพรวมของทุกท่านในห้องที่ช่วยกันระดมความคิดขึ้นมาเนาะนะครับมีความสนใจสั้นสมาธิสั้นครีเอทีฟโอเคอันนี้ตรงอยู่นะทีผมกลับมาที่ตัวเนื้อหานิดนึงนะฮะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นตัวเลขรวมๆให้ดูเป็นควิกสแนปช็อตนะฮะของโลกตอนนี้เลยฮะว่ายุคดิจิตอลของเด็กรุ่นนี้นะครับประชากรโลกอยู่ที่เกือบ 7,500 ล้านคนนะครับเราเคยคุยกันที่ 6,000 ล้านแวบเดียวฮะขึ้นมาอีก 1,500 ล้านนะครับแล้วก็จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเห็นว่ามีการใช้เยอะขึ้นนะครับถึง 3.8 พันล้านนะครับ penetration ก็คือเข้าถึงในโลกเรามากขึ้นนะแอฟริกาที่บอกไม่เคยได้ก็ได้เพิ่มขึ้นนะครับในเมืองไทยก็มี 3G 4G เพิ่มขึ้นเนาะนะฮะโซเชียลมีเดียนะครับยูเซอร์เยอะขึ้นมากอันนี้เป็นยุคของโซเชียลเมื่อกี้อาจจะถ้าเกิดเซอร์เวย์บางท่านอาจจะบอกเด็กชอบเล่นโซเชียลเป็นไปได้ถูกไหมฮะเออทุกอย่างมีโซเชียลอยู่นะครับปริมาณไม่น้อยนะฮะเกือบ 3,000 ล้านคนนะฮะเกือบครึ่งหนึ่งของโลกนี้ฮะเล่นโซเชียลมีเดียแล้วเล่นแจ็คเล่นจากอะไรเล่นจากโมบายเดเวิร์สนะครับเกือบ 5,000 ล้านมีมือถือแล้วมือถือ 2G มันหายไปแล้วเนาะคือก็เป็น 4G แปลว่ามือถือเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะมันสามารถเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตได้ดิจิตอลได้นะครับก็คือเกือบ 5,000 ล้านนะครับที่มันเยอะคือ1คนมีหลายเครื่องฮะเนาะในห้องใครมีมือถือมาก2เครื่องมั้ยฮะนะครับคนนึงมีหลายเครื่องในเมืองไทยเข้าไปดูยอด Subscriber อาจจะทะลุประชากรไทยไปแล้วเพราะทุกคนมีหมดแล้วมี2เครื่อง3เครื่องนะครับทางขวาก็คือเป็นเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียผ่านอะไรผ่านโมบายเดเวิร์สเกือบ 2.7,000 ล้านคนนะฮะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเช้ามาเช็ค LINE เช็ค Facebook ผ่านทางมือถือนะฮะตอบต่างๆก็อยู่ในนี้นั่นที่เป็นภาพของ Snapshot ทั่วโลกว่าเอ้ยเทรนด์มาอย่างเงี้ยเด็กยุคเนี้ยมันอยู่ในโลกอย่างงี้นะครับถ้าเทียบ
การพัฒนาการของเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดไปฟัง Thailand 4.0 ก็จะมาเล่าประมาณนี้นะครับแต่ผมมองอีกมุมนึงครับว่าไอ้ยุคต่างๆเนี่ยถ้าเทียบกับเป็นยุคของเจเนอเรชันของคนเนี่ยนะครับถ้าเกิดคันที่เกิดก่อน1965ขึ้นไปมีไหมฮะไม่ต้องยกก็ได้ครับท่านอยู่ยุคเบบี้บูมเมอร์ถูกไหมท่านอยู่ยุคเบบี้บูมเมอร์นะครับแต่ละยุคจะมีคาแรคเตอริสติกของตัวเองไม่เหมือนกันถูกไหมฮะที่เมื่อกี้ผมเซอร์เวย์กับอาจารย์คืออยากได้เทรดของเด็กยุคใหม่เป็นยังไงถูกไหมฮะถัดมา Gen X นะฮะ Gen X นะครับผมอยู่ Gen X นะใครอยู่กับผมบ้างเย้นะครับผมฮาฮูเลฮะ Gen นี้ก็คือเกิดมาในยุคที่ยังไม่ค่อยเจริญมากนักเราจะอดทนกว่าเราจะทำงานได้ยาวกว่านะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเปลี่ยนงานนะครับแล้วก็เชื่อฟังผู้ใหญ่รุ่นนี้ถูกสูงสอนมายุคนั้นนะฮะเกิดมายังไม่มีทีวีเนาะนะฮะทีวีอันแรกที่เห็นเป็นขาวดำมีขาด้วยนะฮะนะครับถอดขาได้นะเวลาจะเปลี่ยนช่องต้องเดินเป็นหมุนฮะตุ๊กตักตุ๊กตับนะครับแล้วก็ไม่ได้มีทุกบ้านนะครับ 4-5 หลังคาเรือนมีทีวี1เครื่องนะครับแล้วก็มีงานก็มาชุมนุมกันนะครับเดี๋ยวนี้บ้านเดียวมีกี่เครื่องฮะทีวีนะฮะต่างคนต่างดูเลยไม่คือมันไม่เห็นสภาพสมัยก่อนว่า 5-6 บ้านมากระจุกอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นคอมมูนิตี้ที่รักกันขนาดไหนเนาะนะครับไม่รู้จักกันด้วยก็มีนะนะครับถัดมาเป็น Gen Y เนาะ Gen Y คือยุคก่อนนี้คือคนทำงานส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยฮะใครอยู่ Gen Y บ้างครับเอ๊นะฮะเยอะเลยนี่คือคนทำงานนะยุคนี้เป็นกำลังหลักตอนนี้อยู่ที่ขับเคลื่อนมานะครับ Gen X จะเริ่มขยับขึ้นมาเป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยแล้วเดินไปมีคนไหว้เยอะขึ้นละ อายุแตะเลขหลักเยอะขึ้นนะฮะแต่ Gen Y คือเป็นแบบวัยกำลังทำงานเลยฮะ Gen Y ก็จะมีลักษณะอีกแบบนึงเนาะเราจะเจอเด็ก Gen Y ในสำนักงานนะครับเขาก็จะมีความแอคทีฟแบบนึงมัลติทาสกิ้งระดับนึงนะนะฮะทำได้หลายอย่างนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดเทียบเรื่องการย้ายงานเปลี่ยนงานต่างๆ Gen Y เปลี่ยนงานมากกว่า Gen X นะฮะความอดทนต่างๆก็ยังคงมีอยู่นะผมเชื่อว่า Gen Y โอเค Gen Z ครับผม Gen Z นี่คือเกือบตอนนี้เกือบ100ทั้ง100อยู่ในวัยเรียนนะครับตั้งแต่ป.1 นะฮะถึงมหาลัยปี3ปี4นะครับอยู่ใน Gen Z ปีหน้าออกมาทำงานละGen Z นี่อีกอันนึงเลยนะฮะ multitasking อย่างที่เมื่อกี้บอกใช่ไหมฮะที่เราสอนสื่ออยู่เนาะนะครับสมาธิสั้นนะครับชอบอะไรที่มันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสรุปเร็วๆนะฮะเวลาไม่เยอะนะครับชอบดูวิดีโอชอบดู YouTube ต่างๆนะครับนี่คือ Gen Z นะฮะที่น่าตกใจต่อครับ Gen ถัดไป Gen Alpha ปีนี้เข้าอนุบาล3แล้วฮะเขามาแล้วฮะอนุบาล3บางที่ถ้าเกิดรับเด็กป.6 เอ้ยเด็กอายุ6ขวบเข้าป.1ก็จะเข้าป.1ละนะฮะก็คือในนี้คือรุ่นแรกเขาเนี่ย6ขวบ6 7ขวบนะฮะก็จะเข้าอนุบาล3เข้าประถม1นะครับอีกไม่กี่ปีก็จะเข้ามาสู่ในวัยเรียนนะฮะแล้วก็ผลัก Gen Z ออกมาสู่วัยทำงานนะครับเพราะฉะนั้นโลกมันเปลี่ยนขนาดนี้นะครับเราเห็นยุค Gen Alpha บอกว่าเกิดมานี่ถือแท็บเล็ตออกมาจากท้องแม่เลยนะการที่เราเคยสอนเด็กว่าลูกครูพาสมัครอีเมลอันนึงเพื่อไปจะได้ไปไซน์อินเข้าแอปนู้นแอปนี้ไม่ต้องฮะเขาโหลดแอปแล้วเขาไซน์อินเสร็จตั้งแต่เขาสอนเขาสมัครเมลแล้วถูกไหมคือเขาสคิปขั้นตอนการสมัครเมลไว้เรียบร้อยนะเขามาถึงก็คือเขาโหลดแอปแล้วนะครับแล้วก็ทำได้เองตัวที่เราไม่ต้องสอนใช่ไหมฮะรีโมทต่างๆอยู่บ้านนี่คือไม่รู้ใครสอนเหมือนกันเนาะแบบแวบเดียวเขาเป็นหมดเลยนะฮะไอการสวิปโทรศัพท์การจะอย่างนี้คือใหญ่ขึ้นนี้คือเล็กลงอันนี้คือจิ้มอะไรเงี้ยฮะแล้วจิ้มเก่งกว่าเราอีกไหมเก่งกว่านะฮะบางทีเราต้องสอนเขาเอาเรื่องจริงมาเล่าหลานที่บ้านนะฮะไอ้รูบิกเคยเล่นไหมผมหัดมาทั้งชีวิตเนอะตั้งแต่เด็กๆนะครับผมทำได้หน้าเดียว1หน้าครับผมว่าผมเก่งแล้วได้1หน้าผมตั้งนานนะได้1หน้าหลานคนนี้ดู YouTube อยู่ประมาณสัก15นาทีนั่งดู YouTube นะฮะผมก็เอ๊ะดูอะไรอยู่เขาบอกดูไอ้นี่อยู่เขาก็ดูจนจบปุ๊บเขาก็ดูว่าทำตามปุ๊บๆ15นาทีได้6หน้าฮะผมบอกเฮ้ยผมทำมาทั้งชีวิตผมได้หน้าเดียวคุณ15นาทีได้6หน้าก็เลยบอกว่าให้เขาลองเขียนเป็นสูตรให้ผมหน่อยเพราะมันเป็นคล้ายๆเป็นสูตรนิดนึงเนาะเขาก็โอ้ยสูตรเขียนยากอ่ะเราก็ไม่เข้าใจว่ามันสูตรเขียนยากเพราะอะไรเขาก็หายไปสักพักหนึ่งเอากระดาษมาแล้วก็พยายามเขียนอันนี้คือยุคเจน Z เนาะในวัยเรียนนะฮะสักพักก็เอากระดาษให้ผมก็ดูก็ยิ่งงงเป็นโค้ดลับฮะมี F มี Uมี D มี R มี F ไอ้มี R มี L ผมก็อันนี้อะไรอันนี้ F คือฟอนต์มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยฟอนต์นะ
U คือ upper นะ D คือข้างล่างดาวอะไรเงี้ยเขาเขียนภาษาเขานะ R คือ right L คือ left นะครับสิ่งนี้คือแถวหนึ่งคอลัมน์ข้างๆกันมันมี C กับ AC ฮะผมก็ยิ่งงงไปอีกเขาบอกถ้า C นี่คือหมุนตามเข็มถ้า AC หมุนทวนเข็มอันไหนมีคูณ2คือหมุน2รอบคือเขาคงคิดโค้ดขึ้นมาเพราะว่ามันดูจาก YouTube มันอธิบายมาแบบนึงเนาะเขาก็เขียนเป็นโค้ดมาให้ผมก็เอาไอ้ลูกรูบิกที่มันมั่วๆเนี่ยครับหมุนตามเขาบอกเนี่ยเชื่อมั้ยผมทําได้6หน้าแต่ทำได้โดยไม่รู้นะคือทำตามกระดาษที่เขาเขียนให้นะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับปุ๊บๆๆได้6หน้าฮะแต่เขาก็คือเห็นศักยภาพของการที่เขาตีโค้ดจากสิ่งที่เขาเข้าใจออกมาเป็น U เป็น C นะมันมี white counter clockwise ใช่ไหมฮะมี up มี left เนี่ยผมว่าโอ้โหมันยากมากนะในการที่จะคิดออกมาอย่างนี้นะครับแต่เด็กรุ่นนี้ทำแบบไม่นานนะแป๊บเดียวนะครับเขาทำมาให้เราเรียบร้อยเลยนะฮะอันจะเห็นภาพของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งถามว่าสกิลที่เด็กคุณจะมีคืออะไรบ้างนะครับ top 10 skill อันนี้ย้อนหลังไปนิดนึงนะครับ2ปีที่แล้วเซอร์เวย์มาบอกว่าเซอร์เวย์มาบอกว่าเป็น complex problem solving นะครับก็คือตอนนี้ก็ตรงกันฮะตอนนี้ที่เราเน้น STEM ก็คือจะเน้นเด็กให้คิดเยอะๆใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของ coordinate ต่างๆแต่สังเกตทางด้านซ้ายปี2020นะฮะอีกวัน2ปีข้างหน้านะครับมันมีการสลับที่ของ skill set ที่ต้องจำเป็นจะใช้นะครับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนยังคงมีอยู่เนาะนะฮะนี่คือแนวที่แบบแนวแบบพิซซ่าเนาะที่แบบให้คำถามที่แบบว่าเด็กต้องคิดเองไม่ใช่แบบถามว่าอะไรแล้วตอบได้เลยเนี่ยนะครับที่เห็นแตกต่างกันชัดๆก็คือตัว creativity 2ปีก่อนอยู่อันดับ10นะฮะมันกระโดดไปอยู่อันดับที่3นะครับแล้วก็ด้วยความบังเอิญก็สอดคล้องกับสิ่งที่บริษัทยักษ์ใหญ่หลายที่ออกมาพูดนะครับว่าในยุคนี้มันเป็นยุคของเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนออกมาก็จะเป็นพูดเรื่องนี้นะฮะมีคำพูดบอกว่า creativity is the new possibilityคือความคิดสร้างสรรค์จะเป็นการเปิดสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้นะครับเมืองไทยเราบอกว่าจะสร้างสตาร์ทอัพถูกไหมฮะอยากมีอินโนเวชันตามชื่องานที่นี่อินโนเวชันก็เกิดมาจากอิมเมจิเนชันแล้วก็ครีเอทีวิตี้เหมือนกันนะครับมันเป็นพื้นฐานถ้าเกิดเราทำให้เด็กเรามีตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะต่อยอดไปยังสิ่งต่างๆนะฮะคือเป็นสกิลอีกอันที่น่าตกใจคือ negotiation ของเก่าอยู่อันดับ5นะครับของใหม่มาอันดับ9ผมก็ไปลองถ่ายอ่านดูว่ามันทำไมมันตกไปอันดับ9เขาบอกว่าตอนนี้Human interaction ที่เป็น face to face มันเริ่มน้อยลงฮะเราส่งสติ๊กเกอร์ทาง LINE กันปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะฮะสมมติผมจะลางานหัวหน้าเนี่ยถ้าเจอหน้ากันตรงๆผมจะอึดอัดนิดนึงเนาะนายครับผมจะลางานฮะกับโทรศัพท์นี่ก็หายใจลึกก่อนฮัลโหลหัวหน้าครับผมไม่ค่อยสบายฮะผมจะลางานแต่เดี๋ยวนี้สบายใจเช้ามากดละเจ้านายครับผมไปโรงพยาบาลส่งรูปไปปลอดป่วยมันเตรียมตัวน้อยลงเนาะมันไม่ต้องหายใจลึกๆด้วยครับกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ไปนะครับผมนะนั้นทักษะการต่อรองเราจะค่อยๆหายไปเพราะเราไม่ใช้การเจอกันอย่างเงี้ยนะครับมันจะผ่านคลังเครื่องมือสื่อสารอย่างนี้ซะเยอะนะครับก็จะหายพวกนี้หายไปนะฮะโอเคนั้นตามที่เมื่อสักครู่นะฮะของที่เขาบอกก็คือยุคนี้เด็กต้องการที่จะวิเคราะห์ให้เร็วๆเนี่ยเพราะว่าข้อมูลข่าวสารมันเยอะใช่ไหมครับมันไหลมาเยอะเดี๋ยวพอพาเข้ามาสู่เรื่องของวันนี้คือว่าเราจะทำไงให้สื่อที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับหรือของใกล้ตัวขึ้นมาทำให้มันเกิดการ active learning ได้นะครับในช่วงแรกขออนุญาตสาธิตให้อาจารย์ดูตามที่เมื่อกี้วิดีโอเขาบอกเนาะครึ่งแรกเป็นสาธิตโปรแกรมก่อนแล้วครึ่งหลังจะดูว่าสร้างยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูโปรแกรมแรกที่ผมอยากจะสร้างให้ดูนะฮะคือตัวเครื่องมือใกล้ๆตัวหนึ่งนะครับก็คือ Excel นะฮะฐานข้อมูลเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ฐานข้อมูลที่เป็นแบบมีพิกัดนะฮะมีสถานที่นะครับจังหวัดต่างๆถ้าผมบอกว่าผมเลือกที่ตารางนี้นะฮะแล้วกดคำว่าแทรกแผนที่3มิตินะครับเขาก็เอาข้อมูลทั้งหมดนี้ครับเอาไปใส่ไว้ในแผนที่โลกให้จากตารางเมื่อสักครู่เราจะไม่รู้ว่ามันมีความกระจุกตัวที่ไหนมันกระจายอยู่ที่ไหนแต่พอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยในแผนที่3มิตินะครับมันหมุนได้มันซูมได้เนี่ยเรารู้ว่าอ๋อมันกระจุกอยู่แถวหัวเมืองเนาะนะฮะแล้วก็เกิดเราเอามาทำต่อเนื่องกันก็กลายเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันนะครับสามารถใส่เพลงได้รายได้ทั้งหมดนี้คือทำได้ในตัว Excel มันเองนะฮะข้อมูลนี่จะเป็นภาษาไทยก็ได้เห็นไหมฮะที่เขาใส่เป็นภาษาไทยเนาะภาษาอังกฤษก็ได้นะครับผมเคยลองใส่เป็นอำเภอก็ได้นะฮะ
โรงเรียนหลายที่จะเยี่ยมบ้านนักเรียนนะผมเอานี้เลยฮะกดปุ๊บมารู้เลยครับว่ารูทนี้ไปเนี่ยนะครับซอยนี้มีเด็กกี่คนนะฮะเราไม่ต้องไปหลายรอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องมือใกล้ๆตัวแล้วผมก็เอามาประยุกต์ใช้อีกเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษนะครับ Excel มันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แบบชัดเจนเป็นแบบสำเนียงฝรั่งเลยนะฮะลองดูเนาะ Good afternoon ladies and gentlemen มี ladies มี s ด้วยนะฮะถ้าลองดูว่าประโยคถัดมากริยา3ช่องฮะ irregular verb เราก็เคยท่องกันมาใช่ไหมread read read นะฮะ begin began began นู่นนั่นนี่นะฮะลองดูว่า I read a book แล้ว I have ต้องบวก verb ช่อง3นะครับ Excel จะรู้หรือเปล่าเนาะ I read a book I have read that book I read a book I have read that book รู้ด้วยว่าเป็น past tense ต้องเป็น I have read นะครับผมแล้วสิ่งที่มันพูดได้ตรงนี้ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตฮะแล้วก็ Excel เวอร์ชั่นเก่าแค่ไหนก็ทำให้มันพูดได้นะครับเปลี่ยนเสียงชายหญิงได้ปรับให้มันพูดเร็วพูดช้าได้นะฮะแล้วพูดไทยได้ไหมลองทักทายนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวพูดไทยได้ด้วยนะครับผมพูดได้นิดหน่อยอ๋อนะครับแปลว่าภาษาอังกฤษพูดคล่องมากนะฮะพูดไม่ค่อยได้ถ้าเกิดเราพิมพ์เป็นคาราโอเกะเข้าไปมันก็จะเป็นภาษาไทยอย่างนี้นะฮะนะครับหรือว่าถามนี้อ่านไทยได้ไหมนะครับ Poor aren't die Tae young my canพออ่านได้แต่ยังไม่เก่งเราฟังออกเนาะนะครับแต่ว่าก็เหมือนฝรั่งพูดไทยแล้วผมก็ลองไปสืบค้นดูในเน็ตในต่างๆก็คือเวลาฝรั่งจะเรียนภาษาไทยเขาก็เรียนผ่านตัวคาราโอเกะเนี่ยครับนะฮะในขึ้นเครื่องบินการบินไทยมาหน้าหลังก็จะขึ้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถามทางก็เขียนเป็นคาราโอเกะงั้นตรงนี้ก็เอามาประยุกต์เรื่องว่าถ้าเราเปิดอาเซียนจริงๆมันคงมีคนต่างชาติรอบๆเราที่อยากเรียนภาษาไทยมากขึ้นมันยังไม่มีใครมาทำเป็นเรื่องเป็นราวเนาะมีแต่ว่าเรียนภาษาอังกฤษยังไงเรียนภาษาจีนยังไงนะครับถ้าเกิดมีใครสักขั้นลองอินโนเวชันเป็นสตาร์ทอัพได้ครับเผื่อรุ่งนะฮะก็ทำขึ้นมาเป็นเซตคำถามอย่างนี้นะฮะโอเคอันนี้คือเป็นตัว Excel อยู่เนาะอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยก็คือฐานข้อมูลดิบนะครับผมสมมติผมมีข้อมูลดิบเนี่ยฮะไทยสังคมอังกฤษคณิตแล้วเด็กสอบเป็น100คนเลยเนี่ยผมดูปั๊บมีใครบอกได้ไหมฮะวิชาไหนเด็กเราอ่อนไม่รู้ถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าถ้าผมเรียกตารางนี้นะครับปุ๊บแล้วผมบอกไปที่เลือกของรูปแบบของกราฟนะครับของชาร์ตนะฮะมีชาร์ตอันนึงที่มาใหม่ชื่อว่า box and whisker นะฮะกดทีเดียวปุ๊บนะครับผมใส่ให้มันขึ้น data label กับ legend โอเคตรงกลางที่เป็นตัว x นั่นคือค่า x bar นะครับข้างบนสุดคือค่า maximum ข้างล่างสุดคือค่า minimum ตรงกลางที่เป็นสีเนี่ยก็คือค่า standard deviation นะฮะบวกลบ1ซิกมานะครับผมอยู่โรงงานซีเกตนี่ผมพล็อตประจำเพราะว่ามันต้องมี control chart ว่า อุปกรณ์ตัวนี้มันต้อง recalibrate เมื่อไหร่มันหลุดจาก office บวกลบ1ซิกมาเมื่อไหร่เงี้ยฮะมันยอมรับได้ที่บวกลบ1ซิกมาเนี่ยนะครับผมดูปุ๊บรู้ยังว่าวิชาไหนแย่สีเทาภาษาอังกฤษแย่ที่สุดวิชาไหนเก่งที่สุดภาษาไทยอย่างเงี้ยเนาะบอกแม้ทั้งถึงค่ากลางนะฮะบวกลบได้หมดเลยไม่ได้เขียนสูตรแม้แต่บรรทัดเดียวฮะมีข้อมูลดิบกดสร้างกราฟแล้วก็เสร็จละนะครับที่หลายคนพูดถึงเรื่องของศาสตร์ทางด้าน data science นะครับคือการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆเครื่องมือใกล้ตัวถ้าเกิดเด็กได้ฝึกตรงเนี้ยนะครับโตขึ้นไปมันสามารถคิดได้มันซับซ้อนกว่านี้เนาะนะครับปริมาณข้อมูลมหาศาลที่เอาเข้ามาให้ดึงเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ทุกที่มีข้อมูลครับแต่ว่าไม่มีใครเอามาวิเคราะห์เอามาใช้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับงั้นเรื่องของ Big Data Data Science ต่างๆเนี่ยผมว่าตรงนี้เอามาเป็นจุดเริ่มต้นได้นะฮะระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคเมื่อกี้เห็นตัวผู้ภาษาอังกฤษไปแล้วนะครับผมเราลองมาดูอีกอันนึงนะฮะเป็นภาษาเหมือนกันนะเกาะไปเรื่อยอันนี้จะให้ยากขึ้นก็คือผมใช้รูปภาพครับผมนี่เป็นรูปภาพฮะนะครับนี่เป็นรูปนะครับที่ผมได้มาแล้วผมก็เปิดด้วยตัววันโน้ตที่เป็นอยู่ในเครื่องผมนี่แหละนะครับสั่งว่าให้มันอ่านมันทำ OCR ดึงตัวหนังสือออกจากรูปภาพออกมาให้นะครับเป็น text นะฮะแล้วผมก็ให้มันอ่าน This is Tommy นะครับ He is my best friend เปลี่ยนเสียงเป็นผู้ชาย He loves playing badmintonHe is a good badminton player. พูดเร็วขึ้น Player. He plays badminton with me. นะฮะอยากรู้ว่าคำไหนเป็นคำ noun ก็คิดปุ๊บนะฮะสี player day school เป็น noun
นะครับคำไหนเป็น adjective นะฮะgood นะครับอย่างเงี้ยฮะคำไหนเป็น verb สีแดงฮะ is love praying เนี่ย praise เป็น verb นะครับ comprehension ก็คือเป็น subject verb object agreement ก็จะมีวงเล็บมาให้ว่าคำไหนเป็นประธานกริยากรรมนะครับใส่ syllable คือการออกเสียงฮะอย่างเงี้ย badminton คือ3พยางค์เองครับผมนะฮะ hobby 2พยางค์ exercise 3พยางค์นะฮะถ้าเด็กเราดูตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ฟังเสียงไปด้วย exercise ใช่ไหมฮะการรับรู้2ทางเนาะตาเห็นว่าไฮไลท์ตรงนี้แล้วก็หูได้ยินเสียงพร้อมๆกันนะฮะมันก็จะฝึกเรื่องของการฟังการอ่านภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นนะครับใน Word ออนไลน์อ่านภาษาไทยได้พิมพ์ภาษาไทยเลยฮะเปิด Word ขึ้นมาสั่งมันอ่านให้ฟังเลยนะครับอีกตัวนึงก็คือจะเป็นวันโน้ตเหมือนกันในนี้แถมมากับในเครื่องของ Windows จะแถมมาให้ตัวนี้ก็คือผมใช้มือเขียนสูตรเลขขึ้นมานะครับท่านก็อาจจะเก่งเลขภายใน1วินาทีนี้ได้เลยนะฮะเราก็เลือกว่าจะเอาสมการนี้นะครับปุ๊บผมกดคำว่าเลขฮะ mathematics มันดึงลายมือผมให้กลายเป็นสมการเลขนะฮะถามว่าอยากจะหาค่า x หรือหาค่า y เอาหาค่า x กดปึ้งได้ค่า x แล้วนะครับแสดงวิธีทำให้หน่อยมี2วิธีกำลังสองเนี่ยแก้แบบธรรมดาฮะหรือว่าจัดรูปในรูปของกำลังสองสมบูรณ์นะครับแก้แบบธรรมดาก่อนปุ๊บนะครับได้ทั้งหมด16ขั้นตอนนะฮะถ้าเกิดเราแก้แบบจัดรูปหาสัมประสิทธิ์เหลือแค่11ขั้นตอนมันสั้นกว่าเนาะนะฮะสมัยก่อนตอนเรียนก็จำเอาฮะมันมาบรรทัดนี้ก็จำเอาไปเรื่อยฮะก็ยังไม่เข้าใจมันต่างกันยังไงนะครับนี่คือสามารถดูได้ว่าการหาแก้สมการ2อย่างต่างยังไงนะครับแม้กระทั่งยกหน้าตาของกราฟเป็นยังไงฮะกราฟใน 2D ก็คือเป็นกราฟพาราโบลานะครับเราก็ได้กราฟพาราโบลาออกมาสั่งแทรกเข้ามาในหน้าปุ๊บนะครับก็ได้เป็นกราฟขึ้นมาตัดแกน y ตรงไหนแกน x ตรงไหนเนาะกลับไปท่านก็จะเป็นเซียนคณิตศาสตร์ในบัตรดนฮะเราท้าเลยอ้าวบอกสมการมาผมก็ปุ๊บ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 แก้สมการให้ปุ๊บมีการเกทับฮะอยากได้กราฟไหมได้กราฟเราก็สั่งกราฟให้นะครับก็เกทับเอากราฟให้อีกนะฮะก็จะเป็นโปรแกรมใกล้ตัวที่เอามาประยุกต์ใช้เรื่องการเรียนการสอนนะครับอีกอันนึงที่มาทางด้านสเต็มเมื่อกี้นิดนึงคือคณิตศาสตร์เนาะนะครับผมก็มาเปิด Microsoft Wordตัวหนึ่งนะครับ Word ตรงนี้ก็จะมีแถบเครื่องมือพิเศษให้ได้นะครับนี่คือเดี๋ยวผมให้ลิงก์ดาวน์โหลดกับท่านตอนท้ายนะครับก็คือคำว่า chemistry เราแอดเข้าไปใน Word ก็ทำให้ Word ผมเนี่ยเก่งเคมีขึ้นมาได้เราพิมพ์อะไรก็ได้เข้าไปฮะขอให้เป็นคำศัพท์นะครับที่เป็นเคมีได้นะครับอันนี้ก็อีกฟังก์ชันนึงก็คือการแปรนะครับทุกเครื่องทำได้ครับตั้งแต่เครื่องเก่าๆก็ทำได้เอาเมาส์ไปจ่อแล้วก็แปรนะครับแล้วแปลไม่ว่าอ่านให้ฟังได้ด้วย acetic acid นะฮะอันนี้คือทุกเครื่องทำได้นะก็คือไปตั้งตรง translator แล้วก็เซต mini translator ว่าแปลจากอังกฤษเป็นไทยถ้าใช้ภาษาจีนบ่อยก็อังกฤษเป็นจีนจีนเป็นไทยอะไรเงี้ยได้หมดนะครับพอผมคลิกนี้ปุ๊บนะครับผมมาเครื่องมือ chemistry นะฮะนะเครื่องมันงงไหม ปุ๊บคลิกขวา mark as chemistryผมว่ามันงงละเอาใหม่นะผมพิมพ์เข้าไปใหม่นะครับผมจริงๆแล้วคือแค่พิมพ์เข้าไปแล้วก็ลากคุมนะฮะคลิกขวาบอกว่าเป็นสมการเคมีนะครับมันต้องเป็นอย่างนี้ฮะเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะแอคทีฟขึ้นมากดปุ๊บกดอะซิติกได้แล้วนะครับC2H4O2 นะฮะมีพันธะเดี่ยวพันธะคู่เปลี่ยนอิเล็กตรอนบวกลบได้นะครับเปลี่ยนไอโซโทปได้เลือกตารางธาตุขึ้นมาได้นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะเกิดขึ้นในโปรแกรม Word ที่ลงตรงนี้เพิ่มเข้าไปนะฮะก็จะมีตารางธาตุแบ่งเป็นเลยฮะเป็นของเหลวเป็นก๊าซเป็นอะไรได้หมดนะครับตรงนี้นะฮะก็จะอยู่ในตัวโปรแกรม Word นะฮะของท่านนะฮะลงได้ตั้งแต่2003ขึ้นมาครับก็เล่นได้อยู่ตรงนี้นะฮะทีนี้ถัดมาอันนี้ก็คือทักษะสำคัญที่เราเจอบ่อยๆก็คือเรื่องของการนำเสนองานนะฮะถ้าเด็กรุ่นนี้
มีเครื่องมือใกล้ๆตัวอย่างที่บอกว่าเป็น PowerPoint ตรงนี้นะครับแล้วผมก็เอามาใช้ให้มันเต็มศักยภาพนิดนึงนะฮะก็คือมันสามารถให้ช่วยเราเรื่องของการพรีเซนต์นะครับได้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะอันแรกก็คือว่าผมจะลองโชว์ความสามารถใหม่ๆของเขาให้ดูนะฮะเพราะพอยต์รุ่นใหม่ก็จะมีเรื่องของการซูมเข้าไปเรื่อยๆได้นะครับโรงเรียนหลายที่ไม่มีตัวไมโครสโคปนะฮะผมจะสอนเรื่องของเซลล์พืชนะฮะผมก็สามารถที่จะทำต้นไม้แล้วก็ซูมปุ๊บไปที่เซลล์พืชได้นะฮะเมื่อกี้สร้างก็คือสร้าง1หน้าคือ1รูปแล้วก็ตอนสืบค้นแค่คีย์เวิร์ดอันเดียวเองฮะผมแค่คีย์คำว่า plant cell มันมีรูปตั้งแต่ต้นไม้ไปยันเซลเลยฮะเราก็เลือกรูปภาพมาแล้วก็มาเรียงต่อกันนะครับแล้วก็กลายเป็น presentation ที่เป็นการซูมเข้าไปเยอะๆนี่ฮะหรือว่าวันนี้นะครับผมมาที่ Biotech เนาะนะครับผมก็มาจากอวกาศเลยฮะบอกเทคโนโลยีเรามีดาวเทียมสอดแนมของเกาหลีนะฮะนะไม่ท่านเกาหลีที่ไหนบ้างไม่รู้ซูมเข้ามานะครับปึ๊บกรุงเทพมหานครนะครับมาที่ไบเทคบางนาเนาะนะครับมาทางด้านหน้าของเรานะครับเข้ามาที่หน้าห้องเมื่อกี้นี้คนเยอะแยะเลยฮะเดี๋ยวก็ปึ๊บนะครับสวัสดีครับทุกคนเราก็ซูมขึ้นมาได้อย่างนี้เลยนะครับก็คือถ้าเราให้นักเรียนไปหัดทำก็บอกว่าเนี่ยลองซูมบ้านเธอซีอะไรอย่างนี้เนาะนะครับในหนึ่งหน้าแผนที่เนี่ยสามารถซูมได้หลายจุดนะคือผมสามารถมาร์กจุดไปคลิกตรงกลางเนี่ยคือมาที่บางนาเนาะคลิกตรงนี้ไปเชียงใหม่คลิกตรงนี้ไป อุดรอะไรเงี้ยได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะสอนเรื่องของสังคมใช่ไหมฮะอาเซียนใช่ไหมคลิกตรงเวียดนามปุ๊บมันซูมไปประเทศเวียดนามพอซูมไปปุ๊บมันจะเป็นอะไรก็ได้ครับจะเป็นวิดีโอก็ได้จะเป็นข้อมูลประชากร GDP การเติบโตเศรษฐกิจแรงต่างได้หมดฮะแล้วก็กลับมาปุ๊บก็มาหน้าหลักก็ไปมาเลเซียต่อนะครับก็สื่อก็จะเป็นแบบวุบวับมากขึ้นนะครับมีการเล่นได้มากมายมากขึ้นนะฮะอีกอันนึงที่เดี๋ยวนี้ทำกันเยอะคือเรื่องของโมชั่นกราฟิกอย่างที่คนบอกว่าเด็กเดี๋ยวนี้สมาธิเขาสั้นนะครับมีวิจัยออกมาว่าการชมวิดีโอเนี่ยครับแต่ก่อนเนี้ย เรียกว่า attention span ของเด็กนะฮะแต่ก่อนนี้12วินาทีนะครับตอนนี้มันลดลงไปฮะเหลือแค่6วิเวลาเปิด YouTube เนี่ยมันจะขึ้นว่าท่านสามารถสคิปแอดภายใน 3-4 วิถูกไหมฮะแต่จริงมันขี้โกงเราฮะมันให้เราดูไปแล้ว2วิแรกกว่าจะขึ้นตัวเลขครับนั้นแปลว่าtotal ก็คือเราดู6วินาทีอย่างน้อยๆเขาก็บอกว่าใครจะทำโฆษณาเข้าไปใน YouTube เนี่ยเขาก็จะสร้างไว้ประมาณ6วินาทีแต่ยากมากนะการที่6วิแล้วสื่อสารทุกอย่างให้เสร็จได้นะครับผมนะฮะเราก็จะออกมาเป็นรูปแบบของตัว motion graphic นะฮะก็คือทำเป็นแบบ animation motion graphic นะครับดึบดับดึบดับออกกำลังกายเงี้ยครับก็คือสร้างจากในตัว powerpoint นะครับสร้างจากรูปร่างพื้นฐานวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะฮะเมื่อกี้เห็นตัวโลวูฟมาก็คือจากให้รู้ว่ามันสร้างมาจากวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยครับผมแล้วผมก็มาลงสีใส่เสียงนิดนึงเป็น motion graphic เต็มๆนะฮะสอนเด็กว่าถ้าผมยังทำแบบเอาแบบไม่เสร็จยังไม่เสร็จเนาะเอาเป็นแบบสีลบเลยฮะยิ่งเราทำจอยเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นหน้าเป็นหน้าครับมีบางเป็นสีง่ายง่ายถ้าดูภาพของสีเด็กที่มีสีแต่งตัวตอนนี้ก็จะขึ้นมีคนเขาชื่อว่าเพิ่มมาให้นะครับมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยครับนี่คือเบื้องหลัง1หน้าคือ1 stop 1 action มันก็คือมาจาก stop motion นะครับแต่ว่าทุกหน้าเนี่ยผมไม่ได้ใส่ animation เลยนะคือเขาคิดว่าโอ๊ยต้องตั้งค่า animation ยกมือกี่องศาหมุนเดี๋ยวนี้คือสร้างอันแรกเสร็จแล้วคุณก็หมุนมืออยากที่อยากให้มันจะไปตรงไหนก็ได้ครับแล้วก็สั่งการเปลี่ยนหน้าสไลด์ให้เป็นแบบมอคือคาดภาพเคลื่อนไหวไปนะครับมันก็จะวึบๆซูมไปหาตัว
ปลายทางนั้นๆนะฮะหรือว่าสื่ออันนึงที่หลายคนชอบนะครับก็คือเป็นเรื่องของอีบุ๊กนะฮะแล้วก็ PowerPoint ก็ทำอีบุ๊กได้แล้วดูความสมจริงของมันถ้าเราดีไซน์ตัวเลเยอร์ดีๆเนาะนะครับเปิดมามี QR code นะฮะจะทำเป็นหนังสือเล่มเล็กอ่านนิทานให้เด็กฟังก็ได้หรือทำเป็นแมกกาซีนหรือว่าเด็กคนนึงทำพอร์ตโฟลิโอได้ไหมเนาะพอร์ตของเราเองนี่ผมก็ไม่รู้สัมภาษณ์ใครสัมภาษณ์ตัวเองนะฮะก็ทำเป็นสกู๊ปขึ้นมานะครับนึกภาพตอนที่ไปอบไอ้น้ำก็จะนั่งดูในนะฮะแมกกาซีนไปเรื่อยๆไงครับถ้ามันเปิดบนคอมผมได้อย่างนี้เปิดบนแท็บเล็ตได้ไหมไอพง iPad ได้นะครับผมนะครับมันก็จะเป็นภาพขึ้นมาอย่างนี้เนาะนะครับแล้วก็มีความสมจริงเป็นเรื่องของการเปิดหน้าหนังสือนะฮะแล้วก็ใส่พงใส่เพลงหน่อยก็จะดูอลังการมากขึ้นนะครับในตัวของตัวอีบุ๊กนะฮะอีกอันนึงที่ผมว่าเด็กเดี๋ยวนี้ชอบที่ผมเกิดให้อาจารย์ฟังไปสักครู่คือการเพิ่มมูลค่าให้กับสื่อเดิมที่เรามีอยู่ฮะหลายคนมีสื่อเป็น Word นะฮะเป็นแผ่นพับนะครับเป็น PowerPoint เด็กเรา multitasking เด็กเราไม่ชอบอยู่นิ่งๆเด็กเรามีมือถือนะฮะถึงแม้ตอนนี้วันก่อนท่านประกาศว่าท่านไม่ให้ใช้มือถือในห้องเรียนแต่ว่าท่านเปลี่ยนใจละท่านบอกใช้ได้นะครับเมื่ออ่านเมื่อเช้านะท่านเฉยๆบอกว่าไม่ผมไม่ได้ห้ามนะแค่ระวังดีๆให้ท่านเองในการใช้งานนะครับถ้าผมจะสอนสถาบันไฟฟ้านะครับเราก็ทุกขั้นมีนะฮะก็ใส่รูปภาพใส่ตัวหนังสือไปเด็กก็อ่านตามแล้วจินตนาการถ้าเราส่อง QR code มันก็จะเจอแอนิเมชันของสนามไฟฟ้าที่มันหมุนไปนะครับถ้าผมจะสอนเรื่องของอนาโตมีนะฮะเรื่องของตัวกระทงกระดูกต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ท่านลองสแกนนี้นิดนึงครับผมลองอยากให้ลองตัวนี้จะพิเศษกว่าอันอื่นนิดนึงก็คือว่าผมเชื่อมโยงไปยังโมเดล3มิติฮะนะครับมันมีหลายรูปแบบในการทำนะเดี๋ยวนี้เด็กจะชอบคือเทรนด์มันไปเรื่องของvirtual reality augmented reality หรือ mixed reality นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้สื่อบ้านๆเนี่ยอันนี้เป็น Word นะฮะถ้าผมพิมพ์ใส่กระดาษออกมาเด็กสแกนกระดาษได้เนาะนะครับหรือไม่สแกนก็ได้เขาก็จะเรียนรู้ผ่านเนื้อหาเดิมที่เรามีอยู่แต่พอสแกนปุ๊บเนี่ยนะครับเห็นโครงกระดูก3มิติมั้ยถ้าในมือถือเราเอานิ้วปัดซ้ายปัดขวานิ้วแหวกๆมันซูมไปที่ซี่โครงซี่ที่5ซูมพลิกข้างหลังไปดูกระดูกสันหลังเนาะนะครับบอกว่าตอนนี้คนเป็นเยอะคือกระดูกทับเส้นประสาทนะฮะเป็นออฟฟิศซินโดรมแบบนึงคือเรานั่งทำคอมแล้วเราชะโงกตัวหรือมือจับเมาส์เนี่ยมันก็จะไปทับเส้นนะครับมี2จุดฮะถ้าตรงคอมันก็จะชาไปที่แขนถ้าข้อที่15ถึง17ก็จะชาลงขานะฮะผมก็เป็นมาตอนนะข้อที่3กับข้อที่5ครับผมฮะชาลงแขนไปข้างนึงฮะครับก็พักงานไป3เดือนตอนนั้นถึงยุคที่แบบคิดในใจว่าคือมันปวดทั้งวันทั้งคืนเลยครับผม24ชั่วโมงฮะนอนไม่ได้เลยตอนนั้นคิดในใจว่าโอ้ชาตินี้ขอแค่อยากนอนแล้วนอนหลับเนี่ยบุญโขละคิดแค่นั้นเลยนะเพราะมันนอนไม่ได้ครับผมมันเจ็บตลอดเวลาครับเหมือนมีเข็มมาจิ้มแขนตลอดเวลาเนี่ยฮะแล้วก็ไปกายภาพบำบัดดึงคอขึ้นมาเนี่ยฮะ10ครั้งก็ดีขึ้นฮะดีขึ้นหมอบอกโอ้โชคดีไม่งั้นต้องผ่าตัดนะฮะเราก็เอ้ยโอเคถ้างั้นเรามีวิธีการอธิบายอะไรต่างๆได้เนี่ยเขาก็เล่าเป็นเรื่องเป็นราวได้ถูกไหมแต่ว่าการเชื่อมโยงคืออย่างนี้สื่อที่ผมวางรูปภาพไว้รูปที่ผมวางกับสิ่งที่เห็นบนหน้าจอมือถือจะเป็นรูปเดียวกันเนาะถ้าเราสร้างสื่อขึ้นมาแล้วเราจะให้เชื่อมโยงไปหาอะไรเนี่ยเราควรจะเอารูปใกล้เคียงกันหรือรูปเดียวกันมาใช้นั้นในมุมของผู้เรียนนะฮะเขาเห็นเขาจะรู้ว่าอ๋อนี่มันมาจากตรงนั้นตรงนี้แล้วมันจะจำฮะนะเวลาเข้าไปสอบเขาจะจำปุ๊บเฮ้ยตรงนี้เผื่อตอนสอบนี่หลับตานึกภาพเป็นสามมิติหมุนได้เลยอะนึกออกไหมฮะเพราะเด็กเขาเล่นเนาะเด็กก็จะมีความจำตรงนี้อยู่มันจะเลือกความจำปุ๊บคือดูแต่รูปพอเข้าสอบนี่มันนับได้เลยว่ากระดูกสันหลังซี่ที่นั้นซี่ที่นี้ครูเคยสอนไว้มันจะระลึกชาติได้ฮะในห้องสอบเนาะนะครับตัวที่ไม่ต้องมานั่งท่องใหม่เพราะมันเป็นวิชวลอย่างที่บอกว่ารูปภาพมันให้สื่ออะไรได้มากกว่าการไอตัวหนังสือนะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพการเชื่อมโยงนะฮะแล้วก็ไม่ใช่สื่อเป็นแบนธรรมดาเป็นสื่อที่เป็น3มิติเป็นโมเดลนะครับแล้วก็มันมีเว็บฟรีที่สามารถไปเอาไอ้สื่อพวกนี้มาใช้ได้เนาะนะครับเดี๋ยวบอกไว้ก่อนเดี๋ยวกันลืม
มาแล้วครับอันนี้ปุ๊บชื่อเว็บว่า sketchfab.com ฮะนะครับก็เป็นคอมมูนิตี้ของทั่วโลกให้เขาสร้างโมเดล3มิติขึ้นไปนะครับแล้วก็ผมไปอ่านตัวCC license ของเขาเขาใจดีมากเขาเปิดกว้างครับผมใครจะเอาไปทำอะไรก็ได้ครับผมปล่อยให้ดาวน์โหลดด้วยหรือว่าจริงๆตอนที่ผมสร้าง QR code เนี่ยเราแค่ก๊อปลิงก์มาเนาะเราเข้าไปช้อปปิ้งชอบรูปไหนเราก็เอาลิงก์มาทำ QR code แล้วก็ไปวางเชื่อมโยงกับสื่อที่เราใช้นะครับก็ได้เลยฮะ Sketchfab นะครับเข้ามาถึงก็จะเจอคำว่า explore นะฮะ explore พอ explore มันจะแบ่งเป็นcategory ไว้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอะไรเงี้ยฮะเราก็สามารถที่เลือกเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราได้นะครับเดี๋ยวผมคลิกให้ดูว่าเนี่ย explore มาก็จะเจอนะฮะเนี่ยมี fashion มีarchitect นะครับมี art มี furniture มี home อะไรเงี้ยครับเราก็เลือกเข้าไปที่เราต้องการว่าเราต้องการจะรูปภาพเราเนี่ยอยู่ในหมวดไหนนะครับเราก็คลิกเข้าไปมันก็จะขึ้นมาให้ว่าเนี่ยครับเป็นตัว 3D model นะฮะที่สำเร็จรูปนะครับเราก็ช้อปปิ้งเลยครับผมนะผมจะสอนเรื่องไวโอลินนะฮะผมก็คลิกเข้าไปที่ตัวไวโอลินปุ๊บมันก็จะโหลดภาพ3มิติขึ้นมาให้ถ้าเรามีเว็บไซต์ส่วนตัวจะเป็นเว็บอะไรก็ได้เว็บโรงเรียนเว็บส่วนตัวเว็บบล็อกเว็บ WordPressเอา embed code ไปวาง3มิติไปอยู่ในเว็บละนะครับแล้วก็เอาเมาส์เนี่ยหมุนได้หมดนะฮะซูมเข้าบิดขึ้นบิดลงก็คือเป็นแบบ 3D โมเดลสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งานนะฮะแล้วก็เมื่อกี้คือผมทำคือผมชอบที่ผมกดแชร์ได้ลิงก์สั้นมาเอาลิงก์สั้นไปทำ QR code นะฮะจบในตัวเลยแล้วเด็กส่องปุ๊บก็จะเจอ 3D โมเดลอย่างที่เราส่องในมือถือเมื่อสักครู่นี้นะฮะQR code ผมก็ใช้เว็บง่ายๆตัวนี้ฮะqr-code-generator.com นะฮะ qr-code-generator.com จริงๆมันมีหลายเว็บเนาะนะครับแต่ว่าผมลองดูหลายอันเนี่ยมันเป็นงี้ฮะเดี๋ยวนี้เทรนด์แฟชั่นคือว่าคล้ายๆแฟชั่น QR code รุ่นใหม่ใส่โลโก้ได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวได้สีแดงได้นะครับเสร็จแล้วมันมีรีมาร์คเล็กๆข้างล่างเหมือนกับเมนูอาหารเลยว่ารูปถ่ายนี้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้นอะไรอย่างนี้เนาะมันก็รีมาร์คไว้ว่าก่อนจะไปใช้ให้ลองสแกนก่อนเพราะโอกาสสแกนไม่ติดอาจจะมีเพราะว่าคุณใส่โลโก้ไปบังมันคุณไปเปลี่ยนสีมันให้คอนทราสต์มันหายไปแต่มันสวยในตาเราเนาะทีผมก็กลับมานึกว่าถ้าความตั้งใจเราหลักๆคือให้เด็กเข้าถึงสื่อนี้นะฮะเราก็ไม่เห็นต้องไปใส่สีแดงสีเขียวใส่โลโก้เลยคือ2อันเนี้ย 100% ติดเปิดไลน์ส่องก็ติดเอาแอปไลน์ส่องมันก็ติดเนี่ยฮะผมมันเข้าถึงง่ายกว่าแล้วไปเปิดโอกาสให้มันส่องไม่ติดเพื่ออะไรนะฮะก็เลยเป็นที่มาการใช้งานไอตัว QR code ขึ้นมาประกอบร่างกันนะฮะคล้ายๆตรงนี้เลยนะครับอีกส่วนนึงก็คือการทำ3มิตินะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมกลับแบบนี้ผมก็เอารูปภาพแบนๆนะครับเอามาแต่งเป็น3มิติให้มันปีป๊อปอัพนะครับจะเป็นรูปอะไรก็ได้ครับมีป๊อปอัพเสร็จแล้วอันนึงที่ผมทำแล้วเวิร์กก็คือแนวเกาหลีแนวญี่ปุ่นนะฮะมันจะมีหมุนๆอยู่ข้างหลังนี่ครับผมลองแล้วอะไรก็ตามเป็นหมุนอยู่ข้างหลังมันสวยทุกรูปเลยนะฮะเราก็ลองตอนช่วงวันสงกรานต์ไทยนะครับว่าะมันก็จะมีเหมือนกับออร่านะครับทำไว้ปุ๊บเอารูปเราใส่ก็มีออร่าหมุนข้างหลังนะฮะก็จะสวยขึ้นมาทันทีเนาะมีช้างพ่นน้ำได้อย่างนี้นะฮะปุ๊บมันก็จะทั้งหมดนี้ก็ทำจากในPowerPointหมดเลยนะฮะแอนิเมชันไอตัวทุกอย่างเลยฮะตัวชิงช้าสวรรค์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงของสื่อนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูสื่อที่เป็นพยายามทำเป็น 3D คือจำลองภาพว่าเครื่องบินอยู่เนี่ยครับผมนะฮะอันนี้บัตรคำเด็กเราจะคุ้นเคยกับบัตรคำมีรูปภาพนิ่งๆแล้วก็ตัวภาษาอังกฤษนะครับถ้าอย่างนี้เด็กสนใจกว่ามั้ยมันก็เอ๊ะอะไรครูให้ดูอะไรหมุนๆปุ๊บแล้วก็ซูมปุ๊บเพลนแอร์เพลนแอโรเพลนนะฮะเพลนเรียกสั้นๆแอร์เพลนแบบอเมริกันแอโรเพลนเรียนแบบอังกฤษแต่เด็กก็แวบเนี่ยจำได้เพราะมันจะวืบออกมาเนาะเข้าห้องสอบก็จะนึกภาพถึงไอ้ตัวใบพัดที่วึบออกมาอารมณ์ก็เหมือนแบบมันบินทะลุจอออกมาเราจะใส่อะไรก็ตอนจบเนี่ยก็จะปึ๊บรีจิสเตอร์ไปในหัวละ
นะครับมันก็จะสอดคล้องกับเมื่อกี้ทุกคนช่วยกัน brainstorm ว่าเด็กรุ่นใหม่เป็นยังไงเราพยายามทำพวกนี้ให้ไปซัพพอร์ตเขาคือหน้าที่เราเนาะคือเราสร้างสิ่งแวดล้อมให้มันเอื้อกับการเรียนรู้ของเขาให้มากที่สุดนะฮะนะครับคือเราบังคับเด็กไม่ได้แต่ว่าเราสามารถสร้างนะครับตัวสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ให้มันตรงกับเด็กๆของเราได้นะครับอีกอันนึงก็คือผมพยายามประกอบเชื่อมโยงโลกจริงโลกเสมือนคือเป็นแบบประมาณแบบ mixed reality เนาะโปเกมอนทำไมดังโปเกมอนโกคือมันเชื่อมโยงโลกจริงกับโลกเสมือนนะฮะคือเอามือถือส่องปุ๊บเราเห็นตึกจริงๆเนาะเดี๋ยวดันมีโปเกมอนลอยอยู่ขึ้นมาแล้วผมส่งไปจับมันได้เงี้ยคือเราก็ไม่รู้ไอ้ตรงตกลงมันมีจริงๆหรือมันไม่มีใช่ไหมฮะกับเมื่อกี้ที่ผมเล่นตอนแรกที่มีอีกคนนึงโผล่ขึ้นมาแล้วผมก็ให้เขาคุยกับเราเราก็เตรียมไว้ก่อนก็เหมือนกับเสมือนว่านี่ตัวจริงอยู่นี่เนาะแล้วก็เล่นกับอะไรสักอย่างนึงนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของโซเชียลก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของเวอร์ชวลก็ได้เนี่ยเอามาประกอบร่างกันนะฮะผมก็ไปนึกต่อว่าไอแนวเนี้ยเด็กน่าจะชอบนะครับคือไปมิกซ์ไอเดียระหว่างโลกจริงโลกเสมือนขึ้นมาเด็กเราก็ดูแฮร์รี่พอตเตอร์มาตั้งหลายภาคนะครับบางคนก็อ่านหนังสือนะฮะเราก็ได้ไอเดียจากแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยฮะภาษาอังกฤษนิดนึงนะฮะก็มีไนท์กายสิทธิ์นะครับเริ่มแรกปัญหาที่ชั้นเรียนคือการแบ่งกลุ่มเด็กนะครับถ้าเราบอกให้เด็กแบ่งกลุ่มเองก็จะได้กลุ่มเดิมๆตลอดเวลาถ้าเราแบ่งให้มันก็จะบ่นบอกไม่เอาครูไปไอ้นี่กลุ่มไอ้นี่มันไม่ดีเลยผมไม่อยากอยู่กับมันอะไรเงี้ยมันก็วุ่นวายทั้งห้องกว่าจะเสร็จก็วุ่นวายครับเราก็ทำเป็นหมวกคัดสรรฮะ sorting hat นะครับมีทีมแฮร์รี่ทีมรอนทีมเฮอร์ไมโอนี่นะฮะสมมติว่าคนหนึ่งออกมาเนี่ยคือผมทำให้เกิดคอมบิเนชันคือรู้อาจารย์เลือกก่อนแฮร์รี่คลิกกี่ครั้งรอนกี่ครั้งเฮอร์ไมโอนี่กี่ครั้งสมมติผมบอกอ่ะเอาแฮร์รี่2รอน1เฮอร์ไมโอนี่1นะฮะเราก็ได้อ่ะนักเรียนเลือกเองนะแฮร์รี่2รอน1นะฮะเฮอร์ไมโอนี่1อ่ะเคยอยู่ทีม A ไปรอเลยคนที่สองมาเอาเลือกเอาทีมไลน์เนี่ยฮะก็กดพอมันมี3ปุ่มเนี่ยมันจะเกิดคอมบิเนชันเป็นพันเลยฮะไม่ซ้ำแบบกันเด็กจับไตไม่ได้เด็กไม่รู้ว่าคลิกอะไรไปจะไปเจออะไรฮะเพราะว่ามันคือการผสมผสานของถ้าจะสอนเลขก็ได้เนาะเรียงสับเปลี่ยนนะฮะแล้วก็จะเรียงได้แบบโอ้โหไม่มีซ้ำฮะคือผมเองยังไม่รู้เลยว่าคนเด็กเลยฮะคนทำยังไม่รู้ว่าจะออกไปเป็นอะไรนะครับเออค่าหวยออกก็ใส่เลขที่ชอบไปนะกึ๊บอ่ะเอาละงวดนี้26อะไรเงี้ยนะฮะก็ทำเป็นแบบ sorting hat ขึ้นมานะครับทีนี้เอามาเล่นต่อว่าเป็นแบบเชื่อมโยงโลกจริงโลกเสมือนก็คือเอามาเป็นแบบมีการเสกคาถานิดนึงนะฮะถ้าเกิดมี dead eater ออกมาผมก็จะชี้ไปนะฮะผมจะสั่งคาถา dead eater มาแล้วครับ ridiculous นะครับมันก็จะกลายเป็นกระต่ายมาให้นะครับเหมือนมันหลุดออกจากไม้ปลาเลยนะฮะนะครับโอเคครับมีท่านใดอยากจะลองคาถาผมไหมมาครับเชิญครับเชิญIncendio. Incendio เป็นภาษาสเปนแปลว่าไฟครับอันนี้ก็คือเด็กก็สืบเขาจะสอนอะไรเนาะเราก็ปุ๊บนำเข้าสู่บทเรียนเนาะเด็กก็จะสนใจเรื่องไฟวันนี้มาเรียนเรื่องไฟกันนะฮะไฟมันมาจากอะไรบ้างมันทำการถึงการสื่อสารเป็นหมอกเป็นควันได้เอาอีกสักท่านไหมมาเป็นเทอร์เมลนี่กับผมหน่อยมาครับใครอยากลองไหมฮะเมื่อกี้คาถาจุดไฟฮะเดี๋ยวเป็นคาถาดับไฟฮะ
มีไหมฮะได้ครับได้ครับได้ครับอ่ะเอาไหมไหมไหมได้ไหมครับได้หมดได้หมดใครอยากลองไหมฮะไม่มีได้เชิญเลยครับเชิญครับอย่ารีรอฮะได้เลยครับเชิญครับขอบคุณครับventas เราก็ผสานโลกจริงกับโลกเสมือนเนาะปุ้งเมื่อกี้ตกใจไหมผมยังตกใจเลยนะฮะเสกไปปุ๊บไฟมันติดได้นะฮะแต่ว่าก็คือเป็นถ้าที่บ้านไม่มีก็ตะเกียบก็ได้นะ ก็เราเริ่มจากให้เด็กฝึกทำไม้กายสิทธิ์เองนะครับผมนะฮะเป็นฮอกวอตส์แบบสร้างเองนะฮะแล้วเราก็นำเข้าสู่บทเรียนต่างมันจะเชื่อมโยงกันเด็กก็จะสนุกกับเราเมื่อกี้มีท่านหนึ่งเขียนว่าต้องสนุกเนาะกิจกรรมที่เล่นจริงๆมันไม่ต้องสนุกทั้งชั่วโมงทั้งคาบหรอกครับผมสนุกทั้งคาบเราตายฮะคือมันแบบหมดแรงคือสนุกเป็นช่วงให้เขาจุดประกายเขาแล้วเขาก็จะมันกับเราละทีนี้เขาโอเคแล้วนะครับตอนเปิดประเด็นมาเนี่ยเขาจะปุ๊บคอล็อกติดปุ๊บเขาจะไปกับเราละนะครับผมแล้วพอมีเอกสูตรเสริมคาถาถามมันจะดูแบบเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าวะนะฮะมีท่องสูตรด้วยแล้วก็อันนี้ก็คือสอดแทรกเรื่องภาษานะครับที่พูดไปก็คือเป็นศัพท์จริงๆหมดเลยนะฮะคือถ้าเกิดเด็กที่ดูแฮร์รี่พอตเตอร์มาอ่านหนังสือมาเนี่ยก็จะเจอคาถานี้ในเรื่องราวนั้นนะครับจุดไฟก็อินเซนิโอก็คือไฟจริงๆเวนตัสก็การเรียกลมจริงๆอะไรเงี้ยขึ้นมานะครับแต่อันนี้ก็คือไอ้นี่ก็คือ PowerPoint ของธรรมดานะครับเทคนิคการสร้างมี2 แบบฮะแบบแรกก็คือถ้าเกิดเอาแบบเนียนๆผมไม่ต้องถือคลิกเกอร์เลยเป็นการตั้งเวลานะครับพอเรารู้ว่าสุไอคาถานี่มันท่องแค่ไหน incendio ตั้งเวลาได้5วินาที incendio ปุ้ง5วินะครับแต่ถ้าเกิดไม่ชัวร์ก็ตั้งเวลาเอาตั้งเวลาเอ้ยไม่ใช่ใช้ next เอานะฮะใช้ next นี่ก็ต้องแอบกด ต้องแอบกดเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรนะนี่คลิกเกอร์ใช่ไหมฮะแล้วยิ่งทีอันยิ่งจิ๋วฮะมันเล็กจนเราจับไม่ได้หรอครับว่าอาจารย์มีอยู่ในมือนะครับแล้วก็ปุ๊บเด็กก็เฮ้ยแล้วความสนใจในห้องอยู่ไหนเมื่อกี้นี้อยู่ตรงนู้นเขาไม่สนใจผมหรอกฮะเขาสนใจคนเสกฮะนั้นโอกาสคนจะแบบเห็นว่าเราคลิกอะไรเนี่ยน้อยมากนะครับก็คือเป็นการเชื่อมโยงนะครับการเชื่อมโยงอีกอันนึงที่PowerPointจะทำได้คือเป็น interactive simulation นะครับสมมติผมจะสอนเด็กเรื่องของกดด่างค่า pH นะครับอุ๊ยมันโหลดมาโอเคอันนี้ผมก็เลือกได้ฮะว่าจะเป็นน้ำอะไรนะครับสมมติเอาแบบยากๆหน่อยเด็กจะชอบแบบแปลกๆฮะเป็นวอมิทก็คือเป็นอาเจียนนะครับอ้วกออกมาแล้วก็บอกเอ๊ะลูกเวลาอาเจียนแล้วมันแสบคองแสบคอไหมเด็กก็บอกอาเจียนแล้วแสบนะครับลองวัดค่า pH ดูปุ๊บโอ้โห pH ของอาเจียนเป็น 2.0 มีความเป็นกรดสูงมันเลยแสบไงฮะหลอดอาหารเนาะกินน้ำตามไปหายไหมนะลองใส่น้ำผสมเข้าไปอุ้ยไม่หายเท่าไหร่เมื่อกี้2เป็น 2.4 มิน่ากินน้ำไม่หายผู้ใหญ่บอกว่าผมเดรนน้ำทิ้งก่อนผู้ใหญ่บอกว่ากินนมสิลูกกินนมแล้วใส่นมเข้าไปอยากกินเยอะเดี๋ยวอ้วกซ้ำนะฮะวัดปุ๊บอ๋อนมค่า pH เป็น 6.5 เกือบเป็นกลางแน่มันก็จะบาลานซ์กับไอ้ 2.6 เมื่อกี้นี้มันก็จะรู้สึกดีขึ้นมันก็จะไปเคลือบอะฮะอย่างที่บอกกินนมไปเคลือบกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะทำให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเป็นซิมูเลชันที่เราเลือกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เล่นกับเด็กได้แล้วมันมีตั้งแต่ทุกอย่างของสเต็มเลยฮะการเคลื่อนที่ความเร็วแรงโมเมนตัมมันมีหมดเลยเราแค่เลือกมาเล่นเฉยๆนะครับมันก็กลายเป็นจากสื่อพอที่เคยสื่อสารด้านเดียวใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นอินเตอร์แอคทีฟมากขึ้นนะครับเราอาจจะให้นักเรียนขึ้นมาเป็นคนเล่นก็ได้นะครับแล้วก็บางเรียนเป็นจอสัมผัสจออินเตอร์แอคทีฟใช่ไหมฮะเราก็ให้เด็กมาจิ้มตรงหน้าจอนะครับก็จะได้พวกนี้เหมือนกันฮะเวิร์กมากๆเหมือนกันนะครับทีนี้จาก 3D ที่เมื่อกี้ทำให้ดูนะฮะผมพามาดู 3D จริงๆบ้างอันนี้คือโปรแกรม Paint นะครับ Paint ที่เราใช้ตั้งแต่เด็ก
เล็กๆมาเลยอ่ะที่วาดสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะฮะปัจจุบันเพ้นท์มันก็พัฒนาขึ้นนะครับสมมติว่าผมใส่เพ้นท์อย่างนี้นะฮะเราเอาสีนะครับสีน้ำผมสามารถที่จะเลือกสีน้ำนะฮะผมเลือกสีอันนี้แบบเทรนด์แฟชั่นนะฮะเสื้อโปร่งสีนี้กันนะครับสีนี้ดีกว่าปุ๊บนะครับเสร็จแล้วเราก็มาไลท์ตามตัวโปร่งนี่เห็นไหมฮะว่าสวยไหมนะครับอย่างนี้นะฮะแจ็คเก็ตสีนี้แล้วกันนะครับอินเทรนด์นิดนึงปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะเราก็ระบายอย่างนี้ได้เนาะโดยการดูดสีเอาเสร็จแล้วถ้าบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่เป็น 3D ล่ะสร้างจากรูปภาพธรรมดาครับผมแทรกเข้ามาแล้วก็เราสามารถทำเป็น3มิติได้นะครับแล้วก็อันนี้ฟอร์แมตมันก็จะเป็นฟอร์แมตของ 3D ซึ่งในอนาคตไอ้ตรงนี้สามารถเอาไปอินเสิร์ตใน PowerPoint ได้เราก็สามารถเล่น 3D ใน PowerPoint ได้นะครับอารมณ์คล้ายๆกับกระดูกที่เมื่อกี้เราเล่นขึ้นมาเนาะแต่ว่านี่เนื่องจากว่ามันมาจากภาพแบนๆนะครับมันก็เลยเป็นภาพอย่างนี้นะครับแต่ผมทำอะไรอย่างนี้ได้เนาะนะฮะเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูว่าทำยังไงนะครับรอบแรกคือผมก็แทรกนะครับรูปภาพเข้ามานะฮะนี่คือผมก็สืบค้นรูปจากอินเทอร์เน็ตมาก่อนเนาะนะครับสมมุติเอาเป็นรูปแฟชั่นนี้ก็ได้ปึ๊บนะครับเข้ามาปึ๊บก็ได้คน1คนนะฮะได้คน3คนนี้นะครับถ้าเกิดผมลองลากคุมนะฮะเฉพาะคนซ้ายปึ๊บนะครับมี Magic Select นะฮะ Magic ละฮะกดปึ้งเอาเฉพาะตรงไหนนะครับตรงนี้ผมแขนหายนะแล้วก็เอาแขนกลับมานะครับตรงนี้เอาแขนกลับมาปุ๊บเอาขากลับมาอะไรเงี้ยครับเราก็ติ๊กไปเนาะนะครับอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าผมพอใจแล้วนะครับจริงๆมันเก็บรายละเอียดได้เนาะผมก็กดโอเคนะฮะกดดันปึ้งนะครับตัวนี้ผมดึงออกมาให้มันอยู่นอกข้างนอกเพื่อนได้ละนะครับแล้วก็ตอนที่มันหมุน3มิติมันก็จะอยู่ข้างนอกของเพื่อนก็จะมีเดฟแล้วตอนที่เราอยู่ในโหมดแบนๆเขาก็จะสามารถที่จะระบายสีอะไรได้ปกติเหมือนกับแอปอะไรนะที่มันระบายสีในกระดาษแล้วส่องแล้วมันเด้งขึ้นมาครับผมก็มีแอปพวกนี้เนาะไอ้ Quickware อะไรเงี้ย Quickware อะไรฮะ Quivr มั้งอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราสร้างไว้เด็กก็ระบายสีไว้เสร็จปุ๊บเรากดลูกตาปุ๊บมันปึ้งกระโดดมาเหมือนเมื่อกี้ผมทำเนาะระบายสีเสร็จปุ๊บกระโดดมากลายเป็น3มิตินะครับอันนี้คือรูปแบบนึงที่เอามาจากภาพนิ่งธรรมดานะครับภาพนิ่งธรรมดาทีนี้ถ้าเกิดเราทำให้อลังการขึ้นคือความเป็น3มิติเนี่ยมันมีเรื่องของโมเดลที่เป็นรูปร่างที่เป็น3มิตินะครับผมนะฮะก็คือเลือกเป็นแบบสเฟียร์เนาะนะครับเป็นทรงกลมนะฮะเป็นทรงกลมขึ้นมาผมจะทำเป็นรูปนกเพนกวินให้ดูนะฮะก็คือขอโทษเลือกสเฟียร์ก่อนนะอันนี้เป็นพุงมันนะครับผมเอามาซ้อนเดี๋ยวโทษครับเอามาซ้อนตรงนี้นะครับผมเนื่องจากมันมีเดฟเหมือนเมื่อกี้ครับผมก็ดึงให้มันพุงมันยื่นข้างหน้าได้นะฮะปึ๊บผมใส่เป็นปากก็คือเป็นกรวยขึ้นมาเนี่ยครับหมุนขึ้นมาข้างหน้าอย่างนี้นะครับเอามาไว้ตรงปากปึ๊บขึ้นมาปากก็จะยื่นออกมานะฮะทำให้เร็วก็คือมีสติ๊กเกอร์นะครับเอาลูกตามาปึ๊บลูกตาสองข้างเท่ากันด้วยปึ๊บครับสมมุติว่าเสร็จแล้วละกันเนาะนะครับผมก็เอาข้างหลังออกฮะนี่ครับแล้วโมเดลนี้เนี่ยมาตรฐานของไฟล์มันเป็นมาตรฐาน3มิติคือถ้าเกิดผมมีปรินเตอร์3มิติตรงนี้ผมเสียบ USB ไว้ผมสั่งไฟล์ปรินต์ผมได้ตุ๊กตาเพนกวิน1ตัวแล้วครับนั้นเด็กที่บอก creativity เนาะให้เด็กออกแบบเครื่องมือสักอันนึงเพื่อที่ทำประโยชน์สักอย่างนึงเรามีตั้งเป้าหมายตั้งโกไว้ก่อนให้เด็กตั้งโกดีไซน์แบบถูกไหมดีไซน์แบบมาออกแบบในนี้ปุ๊บ
ต่อปรินเตอร์3มิติตอนนี้ที่ต่างประเทศรุ่นถูกๆที่พิมพ์ออกมาได้สีเดียวเนี่ยราคา 6,000 บาทซื้อได้นะไอ้พิมพ์เตอร์ 3D พิมพ์เตอร์เนี่ยฮะ 6,000 กว่าบาทซื้อได้นะครับแต่ว่ามันจะเปลืองไอ้ตรงวัสดุที่มันเอามาใส่นะฮะแต่ว่าถ้าเรามีพวกนี้ไว้โรงเรียนในเมืองไทยหลายที่เริ่มมีนะมหาลัยเริ่มมีหลายที่แล้วนะครับโรงเรียนเอกชนหลายที่ก็มียิ่งพวกอินเตอร์นี่มีหมดละแต่ว่าเขาก็ยังไม่มีถึงขั้นแบบสร้างชิ้นงานมาอย่างนี้เนาะนะครับอย่างเมื่อวานถ้าเกิดท่านเข้ามาฟังก็อย่างของสาธิตจุฬามั้ยฮะที่พูดเรื่องของว่าเด็กสร้างนวัตกรรมชิ้นงานผมสามารถสร้างเป็นโปรโตไทป์อย่างนี้ได้ไหมได้ถ้าเกิดเราออกแบบไม้เกาะ BTS อะไรเงี้ยแทนที่ต้องไปหาวัสดุอื่นมาต่อเนาะเราก็ออกแบบนี้ให้มันสวยๆเลยคืออาจจะเป็นขั้นที่2หลังจากที่ทําอันแรกแล้วเรามาดีไซน์ให้ทรงอย่างนี้เพื่อที่จะไปผูกเรื่องกับการที่ไปเป็น mass production ในโรงงานออกมาให้ราคามันพอไหวอ่ะเราดีไซน์นี้ได้เป็นชิ้นงานเลยนะครับถ้าฟุกมันโป๊ะนี่มันส่งออกเด็กจดสิทธิบัตรรวยเลยนะครับแต่ว่าถามว่าได้จากโปรแกรมฟรีอันนี้แหละ1อันนะฮะก็คือเป็น 3D paint นะครับผมที่ออกมาใช้นะฮะทีนี้เมื่อกี้ผมค่อยๆขยับมาเรื่อยจากโหมดที่เป็นสเต็มใช่ไหมฮะมีเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็เริ่มมาเรื่องแตะของอาร์ตละนะครับเรื่อง creativity ก็ผู้รู้ท่านหนึ่งคือเซอร์เคนโรบินสันนะครับผมแกก็จะชอบพูดเรื่องของ creativity เยอะนะครับถ้าเกิดไปสืบค้นใน TED Talk เนี่ยจะเจอกันพูดเรื่องนี้เยอะมากว่าเด็กเราต้องถูกส่งเสริมให้เกิดการสร้างความคิดสร้างสรรค์เด็กที่ไม่เก่งเลขไม่ใช่ว่าโง่นะเนาะไม่เก่งเลขเขาอาจจะเก่งอื่นก็ได้ครับเราต้องส่งเสริมเขาให้ในทางที่ถูกนะฮะก็จะมีอีกแอปโปรแกรมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับศิลปะนะครับก็คือการวาดรูปนะฮะอันนี้ก็คือชื่อว่า Fresh Paint นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมวาดไว้นะครับจากคนที่วาดรูปไม่เป็นเลยนะฮะอันนี้ก็จิ้มๆไปก็ออกมาได้อย่างนี้นะฮะก็มีภาพตั้งแต่ตัวโล่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็วาดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นโรงข้าวดอกหญ้าภาพนี้ถ้าบอกว่าวาดภายใน5นาทีเองครับ4นาทีแรกอยู่ที่ไอ้ตัวอันรวงข้างหน้าใช่ครับผมเก็บรายละเอียดทีละนิดละนิดละนิดนะ4นาทีแรก1นาทีสุดท้ายละเลงข้างหลังมั่วๆไปฮะมันคือภาพแบบเหมือนกับถ่ายรูปที่เป็นชัดตื้นชัดลึกอะไรเงี้ยชัดตื้นก็จะข้างหลังก็จะเบลอๆนะฮะเบลอๆก็คือมั่วได้ก็แบบปัดไปให้มันเบลอๆไปนะครับมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับกลายเป็นภาพที่มีมิติขึ้นมานะฮะเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูว่าการสร้างคือเลือกกระดาษได้ครับเป็นกระดาษ100ปอนด์กระดาษอะไรต่างๆนะฮะเลือกขนาดกระดาษได้มีให้เลือกตั้งแต่ปากกาเมจิกนะครับดินสอสีเทียนนะครับสีช็อคสีน้ำสีอะคริลิกนะฮะผมเพื่อความชัดเจนในการเดโมผมเอาเป็นปากกาแล้วกันนะฮะวาดรูปที่เด็กไทยทั่วประเทศวาดกันครับผมอันนี้รุ่นผมก็วาดรุ่นไหนก็วาดเจนไหนก็วาดนะครับมีอะไรอีกฮะเคยวาดไหมรูปนี้มีบ้านนะมีบ้านครับมีนกไหมอ่ะนกกี่ตัวฮะต้อง3ตัวนะครับไม่ใช่3ตัวไม่ใช่คนไทยฮะนะครับเป็นแบบพ่อแม่ลูกบินมาด้วยกันนะครับมีต้นมะพร้าวสมมุตินะครับเราถูกสอนมาประมาณนี้นะครับใครๆเกิดมาต้องเคยวาดรูปนี้ไม่แค่มันไม่รู้บรรจุอยู่ในหลักสูตรอะไรของประเทศไทยนะฮะเราเรียนคนละโรงเรียนกันอยู่คนละภาคคนละจังหวัดกันนะครับแต่ว่าทุกคนวาดรูปนี้เหมือนกันหมดทั่วประเทศไทยฮะ successful มากฮะเนี่ยอันนี้ก็ข้อดีคือนี่ครับเราขยี้สีมันจะมีการผสมสีของมันเองได้ในตัวของภาพเนาะนะครับถ้าเกิดผมลองเปลี่ยนเป็นสีอะคริลิกดูนะฮะสีแดงผมซูมไปที่ต้นตัวนี้พระอาทิตย์นะฮะจะเห็นเท็กเจอร์ของสีด้วยนะครับมีการลงสีเนาะนะครับเห็นเท็กเจอร์ของสีของเนื้อสีนะครับผมนะฮะที่เราใส่เข้าไปนะครับปึ๊บสมมติว่าเราทำให้ดูคร่าวๆนะฮะเสร็จแล้วผมเอาสีเหลืองมานะครับผมโปะสีเหลืองไปก่อนเลยอันนี้เอาสีเหลืองมาแปะเข้าไปเฉยๆนะฮะเสร็จแล้วผมลองขยี้สีคือผสมสีกันระหว่างเหลืองกับแดงมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีอะไรฮะมันค่อยๆส้มครับตามทฤษฎีสีเป๊ะเลยครับผมว่ามันผสมอะไรก็ได้สีอะไรนะฮะตามสีนั้นเป๊ะเลยนะครับถ้าของจริงผมก็เสร็จแล้วต้องเอาไปเป่าพัดลมนะครับอันนี้มีพัดลมมาให้ฮะกดพัดลมหนึ่งทีปุ๊บนี่ฮะพัดลมหมุนละ
มันเป่าแล้วฮะสีแห้งนะครับเอาอะไรมาทาทับมันปึ๊บปึ๊บปึ๊บขยี้ยังไงมันผสมไหมฮะไม่ละเพราะว่าสีมันแห้งไปแล้วครับเนาะข้อดีของการที่มันเป็นแอปคือมันอันดูได้เดี๋ยวอันดูโป๊ะที่เห็นผมวาดรูปวาดรูปเมื่อกี้ไปอ่ะถ้าเอ้ยทำไมบอกมาว่ามันก็ดูโอเคใช่ไหมก็คือพอเราสตาร์ทเราผิดปุ๊บเราก็อันดูไงของจริงอันดูไม่ได้เนาะของจริงพลาดคือเริ่มใหม่นะฮะอันนี้อันดูได้แต่มันก็ดีกับเด็กแล้วก็ภาพที่ได้เนี่ยขนาดประมาณสัก2เมกกว่านะครับผมก็ไปร้านอัดรูปบอกโอ้ยอย่างนี้พี่ถ้าภาพสวยๆอัดใส่กระดาษผ้าใบได้แล้วก็ถ้าเกิดไฟล์2เมกเนี่ยขนาดแบบเมตร1คูณ2เมตรเอาอยู่นะเขาสามารถปริ้นให้ผมได้นะฮะผมว่าเอ้ย ก็ดีถ้าเกิดเด็กเรามีความถนัดด้านนี้ก็ให้เขาหัดวาดพวกนี้ครับแล้วก็สามารถที่จะทำเป็นงานได้เป็นอาชีพขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นการส่งเสริมเรื่องของการใช้เรื่องศิลปะเข้ามาแต่ว่าการวาดได้มันก็ต้องคือมีเรื่องของคิดสร้างสรรค์ด้วยเนาะคือเราต้องกลับมาจุดยืนหมายว่าเราอยากจะเสริมทักษะเด็กเพราะอนาคตเราเชื่อว่าเด็กจะอยู่ได้เพราะว่ามีสกิลถูกไหมฮะไลฟ์สกิลมันสำคัญกว่าวิชาการวิชาการเดี๋ยวไปหาอ่านเอาเดี๋ยวก็ได้หรือไปดู YouTube เดี๋ยวมันก็ได้อย่างผมเล่าเรื่องของรูบิก15นาทีกับชั่วชีวิตผมอะฮะรูบิก6หน้านะครับมันต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วเดี๋ยวนี้โลกมันไวขนาดนั้นนะครับผมเดี๋ยวก่อนจะเบรกก็ได้น่าจะจบพอดีแอปที่เตรียมไว้สำหรับก่อนเบรกนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นแอปดนตรีไทยนะครับดนตรีไทยแอปทั่วไปก็จะมีหมดนะฮะก็คือกองชุดนะครับกีตาร์อะไรต่างๆนะครับนี่ที่เรื่องดนตรีไทยคือว่าเพราะว่าก็เป็นคนไทยเป็นคนพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามส่งเสริมอยู่ว่าอยากเห็นแอปพวกนี้เยอะๆนะแอปจะเคแอปซออู้ซอด้วงนะฮะเดี๋ยวสุดท้ายจะได้มีวงปี่พาดที่คอมพิวเตอร์กันบ้างนะฮะแล้วก็พวกนี้ยิ่งทียิ่งหายากข้อไม้หายากเนาะนะครับแล้วเทคโนโลยีใหม่ใหม่ๆเนี่ยมันทำให้การเล่นเนี่ยเสียงมันค่อนข้างจะสมจริงนะครับแล้วก็เครื่องทุกเครื่องตอนนี้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรามันจอสัมผัสหมดเนาะคอมพิวเตอร์เหมือนกันฮะโน้ตบุ๊กที่เป็นรุ่นใหม่ผลิตมาปี2017เนี่ยทุกยี่ห้อเป็นจอสัมผัสหมดแล้วนะครับทุกยี่ห้อนะคือยี่ห้อได้เลย Asus Acer Samsung Lenovo อะไรเงี้ยทุกยี่ห้อเป็นจอสัมผัสฮะนะครับถ้าเกิดรุ่นที่ผลิตใหม่ปี2017นะครับมันต่อไปมันไม่แปลกที่เราจะเอานิ้วแตะหน้าจอได้นะครับแล้วเราก็เอามาเล่นได้นะฮะเราก็ตีกันสดๆเลยฮะโอ้โหนะฮะซ้อมมาหลายรอบอยู่นะฮะก็ขอบคุณครับผมครับหรือว่าเด็กๆเราจำโน้ตลอยกระทงได้ไหมเด็กๆเราท้องอังกะลุงอะไรเงี้ยนะอะไรนะซอนซอนก็มันอยู่คนเดียวเลยฮะนะครับมันก็เร่งสปีดได้เลยคือมันก็เราแตะมันก็ขึ้นมาแล้วเสียงก็ของจริงเนาะระนาดของจริงนะครับผมเอาแบบถูกๆเลยเอาแบบไม่มีแกะสลักลงรักปิดทองนะฮะเป็นหมื่นนะครับแล้วเรานึกถึงโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอ่ะมันมีอีกเป็นก็หลายพันโรงเรียนเหมือนกันนะที่ไม่สามารถที่จะเอฟฟอร์ตเรื่องของอุปกรณ์พวกอย่างนี้ได้แล้วเด็กตรงนั้นก็จะขาดโอกาสอันนี้ไปเลยใช่ไหมฮะเขาก็ไม่มีโมเมนต์ที่กลับมาตรงนี้แล้วว่าเฮ้ยดนตรีไทยฉันเคยเขย่าอังกะลุงฉันเคยเคาะระนาดมันหายไปฮะแล้วถ้าเกิดอย่างนี้นานๆเข้ามันก็จะไม่ดีกับเมืองไทยเนาะอันนี้ก็เป็นแอปฟรีนะครับแล้วก็พยายามส่งเสริมให้คนสร้างแอปจักเข้แอปซออูซอด้วงอะไรขึ้นมานะกีตาร์มี6สายยังได้ซอ3สายมันจะยากอะไร นะฮะก็เป็นไปได้ก็คือเดี๋ยวทางทีมในทีมดีเวลลอปเปอร์เมืองไทยก็เก่งขึ้นเรื่อยๆไอ้พวกไฟล์เสียงต่างๆมันไม่ยากนะฮะมีคนบอกอยากได้โปรงรางก็จับมันตั้งขึ้นนะครับผมเป็นโปรงรางแล้ว แล้วก็อารมณ์คล้ายๆกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวระนาดนะครับที่เป็นเซลโฟนอีกกลุ่มนึงฮะมีเซอร์เวย์ของ Adecco มาว่าเด็กรุ่นใหม่อยากเป็นอะไรบ้างอาชีพในฝันอันที่1เลยเกมแคสเตอร์เราแล้วมันจะหากินยังไงมันมีโฆษณาเนาะเด็กพูดแล้วเรางงอ่ะไม่เข้าใจว่าจะเป็นอาชีพคำว่าอาชีพของเขาคือเกมเป็นเกมแคสเตอร์คือแคสเกมอธิบายไปนะฮะ
รือถ้าเกิดคนนึงบอกว่าโตมาฉันอยากเป็น DJ ผมก็มาแบบมีแอป DJ ฟรีๆเหมือนกันแล้วก็สแคทแผ่นได้อันนี้ก็ปรับเอฟเฟกต์วันนี้ครับผมมาเพลงของเราครับDespacito Despacito แปลว่า slowlyเราก็มีเพลงไทยด้วยโอ้โหช้าเลยนะฮะแล้วก็คือสามารถสวิตช์อย่างนี้ได้นะฮะแล้วก็เด็กก็จะเล่นแอปเล่นได้นะครับหรือว่าจะเป็นนี้ได้ฮะถ้ามันจังหวะดีๆมันก็จะเข้ากับเพลงมันนะฮะนี่ผมมือใหม่ก็จะไม่เข้าไปลงจังหวะถ้ามันแบบมาตรง Despacito พอดีเนาะ Despacito อย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะอารมณ์ไปอย่างงี้ฮะนะครับมีอันนี้อันเดียวก็คือสนุกกันทั้งคืนแหละฮะครับเราก็เป็น DJ เปิดเพลงเปิดแผ่นไปมันก็คืออาชีพนึงของเด็กรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็ถามว่าลงทุนไหนคือคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับแอป1อันฮะนะครับเพลงเพลินอะไรนี้ปัญหาหาได้อยู่นะครับผมหรือไม่ก็จะลิขสิทธิ์เพลงตอนนี้มาแรงมากเอาไปเอาเพลงชาวบ้านเข้ามานี่เดี๋ยวไม่รู้มีลิขสิทธิ์มานั่นนะฮะเราสามารถมีเครื่องมือง่ายๆตัวหนึ่งสร้างเพลงให้เรานะฮะสร้างเพลงให้เราครับตัวนี้ชื่อว่าซองสมิธนะครับซองสมิธภาษาอังกฤษเวลาสร้างทองก็คือช่างทำทองคือโกลสมิธถูกไหมฮะโกลสมิธอันนี้ก็คือชื่อซองสมิธก็คือเป็นช่างทำเพลงนะครับหลักการก็คือมาถึงเราจะเป็นการเลือกก่อนว่าต้องการสไตล์เพลงแบบไหนนะครับมีทั้งดิสโก้ทั้งพังทั้งร็อกทั้งสโลว์ทั้งอะไรเนี่ยนะครับฮิปฮอปนะฮะแจ๊สอะไรเงี้ยครับเราเลือกสไตล์เพลงก่อนนะฮะอันนี้ก็เพลงช้าๆหน่อยอย่างเงี้ยครับผมนะฮะป๊อปบาลาดนะฮะอันนี้น่าง่ายหน่อยแร็กเก้ตึงๆต่ออันนี้นะฮะเราเลือกสไตล์เพลงเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็กด next ไปเลือกเทมโปว่าเพลงนี้ร้องเร็วร้องช้าแค่ไหนนะครับกด finish ก็คือเอาละเลือกสไตล์แล้วเทมโปแล้วตอนนี้ฮะไฮแจ็คหรือกดอัดแล้วร้องเลย เดี๋ยวมันทำดนตรีให้เราแค่ร้องเข้าไปเฉยๆฮะครับมีใครเป็นแบบ The Voice ในห้องนี้ไหมฮะหรือเป็นแบบเดี๋ยวนี้มันมีนักกังนักร้องใช่ไหมมีอะไรต่างมันคือมันก็เกียร์เด็กไปทางด้านนี้เยอะแล้วก็มีคุณครูหลายคนครูสอนเลขครูโซ่สอนเลขร้องเป็นเพลงครูนกเล็กนะฮะสอนเด็กเล็กก็ร้องเพลงนะครับแล้วก็ครูนกเล็กก็ใช้ตัวนี้นะฮะเพราะแนะนำเหมือนไปแกก็บอกว่าเออดีเลยเพราะว่าเคยไปเอาเพลงอื่นมามันติดลิขสิทธิ์เวลาเอาขึ้น YouTube มันโดนดูดมันดูดหายไปเลยฮะนะครับแล้วก็โดนฟ้องด้วยว่าแบบคุณไปใช้เพลงละเมิดลิขสิทธิ์ชาวบ้านเขาอันนี้ก็ร้องเองดนตรีก็ทำเองนะฮะลิขสิทธิ์ของฉันเองอยากใช้ใช้เลยนะฮะนะครับไม่มีใครร้องจริงๆหรองั้นต้องอดทนฟังผมหน่อยนะผมสาธิตผมร้องไม่เก่งนะนะครับก็คือพอผมกดอัดนะครับผมกดอัดมันจะขึ้นเป็นบาร์ข้างบนสีเหลืองๆประมาณ3 2 1คือขึ้นอินโทรให้เรา2ห้องเสียงนะครับแล้วก็พออินโทรเสร็จปุ๊บเราก็ร้องเสร็จกดสต็อปนะฮะมันก็จะทําเป็นเพลงมาให้นะฮะอ้าวตายละความคิดว่าจะมีบางท่านมาโชว์พลังนะฮะเพลงอะไรดีล่ะเอาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันนะมีใครเกิดวันนี้บ้างไหมโอเคสมมุตินะครับสมมุติเราก็ใช้ไมค์คอมพิวเตอร์ผมนี่แหละฮะบ้านๆนี่แหละครับ
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. แต่ว่ามันก็พอฟังได้นิดนึงนะคือมันก็ลงจังหวะไม่ได้คล่อมจังหวะอะไรเท่าไหร่นะฮะก็คือว่าคีย์เคอร์อาจจะไม่ค่อยได้นะฮะทีนี้มันมีตรงนี้มิกเซอร์คือผมตั้งเองได้ว่าอยากได้กลองเป็นกลองไฟฟ้านะครับหรือเป็นกลองแจ๊สเนี่ยฮะนะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นเบสแบบไหนนะครับผมนะฮะเป็นฟิงเกอร์เบสอย่างงี้นะฮะตรงนี้เป็นอะคูสติกแกรนเปียโนให้เปียโนดังๆนะฮะให้กลองค่อยๆคือเราเหมือนเป็นคอนดักเตอร์ครับผมทีนี้ถ้าเกิดสอนเด็กก็คือคุณโตขึ้นคุณเป็น1จักรยานได้ไหม1จักรวาลได้เรียบเรียงเสียงประสานคือการที่ผมเปลี่ยนนี่คือผมเรียบเรียงเสียงประสานอยู่ถูกไหมผมปรับว่าให้ฟลุตขึ้นมาให้กีตาร์ดังๆให้เบสดังให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขาเกิดเขาอินตรงเนี้ยเขาก็คือเป็นคนสร้างเพลงขึ้นมา1อันนะครับผมเป็นมิวสิกคอมโพสเซอร์ถูกไหมฮะแล้วถ้าเด็กเขาตั้งใจทำดีอาจจะดีมากๆก็ได้นะครับแล้วพอตั้งเสร็จก็กดโอเคไปนะครับก็ได้เพลงว่าเสียงร้องให้ค่อยหน่อย เสียงดนตรีให้ดังหน่อยเขาก็ปรับได้นะนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอ็กซ์พอร์ตออกมานะครับผมทำได้ทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับปึ๊บนะฮะก็เป็น WMA เป็นเวฟนะครับเป็น MIDI นะฮะถ้าเกิดเอาเพลงนี้ไปใช้ต่อในสื่อเรื่องของสื่อคอมพิวเตอร์ CAI นะฮะเอาไปประกอบกับ PowerPoint ไปต่างๆเนี่ยตัวเวฟก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใช้กับโปรแกรมพวกที่เป็น e-learning เป็นแหล่งต่างเนี่ยก็แนะนำเป็น MIDI อันล่าง MIDI จะเป็นโคเดกที่เป็นแบบเรื่องของเป็นดิจิตอลนะครับ generated sound คือเป็นเสียงที่ถูก generate จากดิจิตอลเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์พอร์ตไปยังโปรแกรมต่างๆมันจะไม่เพี้ยนนะเสียงมันก็จะคมจะกริ้งของมันปกติอย่างนี้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเซฟเป็นเวฟไปอาจจะมีแบบเสียงไม่ชัดบ้างอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดจะฟังในรถกับ2อันบนนะฮะใส่ตั้มได้แล้วก็บลูทูธเอาก็ได้ครับผมร้องเองฟังเองนะครับฟินอีกแบบนึงฮะนะครับผมนะฟังเองร้องเองได้นะฮะอันนี้ข้างบนนี้ถ้าเกิดเอาเฉพาะเสียงเราเอามิวสิกออกนะก็คือติ๊กถูกออกฮะพอติ๊กถูกออกปุ๊บก็จะเหลือแต่เสียงร้องเราสดๆนะครับถ้าเกิดร้องไม่เพราะแต่ว่าอยากได้ดนตรีเอาเสียงเอาออกภาษาเพลงเขาเรียก backing track เนาะดนตรีล้วนๆอ่ะใส่ตั้มได้ไปครับออกงานนั่นไอ้น้องเปิดอันนี้นี่ขึ้นมาถึงมั่นใจเลยครับผมท่านก็ร้องเลยไม่ผิดคีย์เราเองเอาก็เราอัดมาเองครับนะฮะคีย์เราเองเราอัดมาเองเราก็ร้องได้ของเราเองเลยนะฮะก็คือเป็นตัวซองสมิธนะครับผมที่เอาเข้ามาอันนี้ทุกตัวฟรีหมดเนาะนะครับเดี๋ยวผมให้ดิ้งอาจารย์ไปดาวน์โหลดพวกนี้ได้หมดเลยนะครับดาวน์โหลดตามลิงก์ที่ผมให้ไปนะครับถามว่าอะไรนะจะเซฟไหมไม่เซฟ นะครับเดี๋ยวก่อนจะเบรกสุดท้ายนะครับผมเวลาน่าจะพอดีเป๊ะเลยห่างอาเทห้าทีครับก็คือความสามารถอีกอันนึงของตัวเครื่องมือใกล้ตัวคือ PowerPoint อะไรเนี้ยฮะนะครับตอนนี้มันทำได้2 อย่างเพิ่มขึ้นก็คือเมื่อกี้เราพูดเรื่องซูมใช่ไหมฮะวึบๆๆเข้าไปนะครับจากลูกโลกลงมาก็ได้นะครับจะเป็นซูมใบไม้ก็ได้นะครับผมจะสอนอะไรที่เกี่ยวกับการซูมเนี่ยมันทำได้หมดอันนี้คือการแปลครับผมนะครับสมมติว่าผมไปดาวน์โหลดสไลด์จากอินเทอร์เน็ตมานะครับเป็นภาษาต่างประเทศภาษาอะไรก็ได้นะเกาหลีญี่ปุ่นจีนฝรั่งได้หมดนะครับเสร็จแล้วเรามาที่เครื่องมือแปลนะครับ Translate Slide ปึ๊บนะครับมันก็ถามว่าจะแปลจากอะไรเป็นอะไรนะผมบอกว่าแปลจากอังกฤษเป็นภาษาจริงๆได้หมดเลยนะฮะจะแปลเป็นอะไรก็ได้ครับผมแปลเป็นไทยปุ๊บนะครับกดแปลมันให้ตั้งชื่อไฟล์ใหม่เพราะไฟล์เก่าไปยังคงอยู่เนาะนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ใหม่แปลจากอังกฤษเป็นไทยคงเซฟไว้เดสก์ท็อปแล้วกันปุ๊บมันก็จะแปลให้นะครับปึ้งมี30หน้าก็แปล30หน้าฮะมี100หน้าแปล100หน้านะครับต้นฉบับภาษาอังกฤษตอนนี้ไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะ
จับคู่กับเพื่อนแนะนำตัวสร้าง1หน้าสไลด์ PowerPoint อ่ะผมกลับไปดูต้นฉบับผม Pair with your friends จับคู่กับเพื่อน Introduce yourself แนะนำตัวนะฮะมันก็แปลมาถูกอ่ะฮะไอ้ Good morning ladies and gentlemen ก็ออกมาเป็นอะไรนะสวัสดีสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษใช่มั้ยฮะมันก็แปลออกมาค่อนข้างโอเคนะครับแล้วคราวนี้พอต้นฉบับภาษาอังกฤษผมแปลเป็นไทยปุ๊บผมอีดิทได้มั้ยอีดิทถ้าแปลไม่สวยอ่ะแล้วก็พิมพ์ใหม่แล้วก็เซฟก็เป็นไฟล์ผมที่มันแปลเสร็จแล้วครับนะฮะเร็วเลยนะงั้นแปลว่าการเข้าถึงองค์ความรู้ที่มันเป็นภาษาอังกฤษเป็นเมในโลกนี้มันจะง่ายขึ้นมั้ยมันจะสะดวกขึ้นนะฮะมันจะง่ายขึ้นฉะนั้นผมแปลมาอาจจะไม่ถูก 100% แน่นอนเราเชื่อว่าขุนยนต์ยังไงมันก็แปลไม่ถูกนะฮะแต่ว่ามันจับใจความได้ระดับหนึ่งนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าใจเรื่องใหม่ๆได้ผมอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะบิตคอยผมไม่รู้คืออะไรผมไปเสิร์ชมามันได้เป็นภาษาอังกฤษผมแปลปั้งมันก็บอกว่าบิตคอยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะพอเข้าใจนะครับหรือฟินเทคอะไรเงี้ยพวกศัพท์ใหม่ๆที่เราไม่รู้จักเนี่ยก็แปลออกมานะครับอีกอันนึงที่มันทำได้ก็คือคอนเฟอเรนซ์อย่างเงี้ยครับเป็นคอนเฟอเรนซ์ที่นานาชาติก็จะมีวิทยากรจากชาติต่างๆมาทีนี้บางที่สหประชาชาติเขาจะมีล่ามอยู่ในตู้ข้างหลังแล้วแปลใส่หูเรานะครับเขาก็จะฟังถ้าเราบอกว่าถ้าผมมีตัวนี้ผมไม่ต้องจ้างล่ามละมันซึ่งมันแพงมากนะค่าล่ามเท่าไหร่ไอ้ค่าเครื่องหูฟังเนี่ยอันละเป็นพันนะครับต่อวันนะครับแล้วเราเช่ามาเป็นร้อยอันก็เป็นแสนเป็นหมื่นนะฮะถ้าเราบอกว่าเราจะ start subtitle ตรงนี้ฮะผมก็เริ่มตั้งค่าว่าวิทยากรที่มาเป็นชาวอะไรนะครับตอนนี้มันซัพพอร์ตอยู่10ภาษานะครับผมนะครับก็มีอาหรับิกจีนอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นโปรตุเกสรัสเซียแล้วก็สเปนนี่คือที่เป็น voice นะฮะที่เป็น speed เนี่ยครับรองรับอยู่10ภาษาที่พูดเข้ามานะครับก็น่าจะเป็น10ภาษาหลักๆที่เขาประชุมในสหประชาชาติประมาณนี้นะภาษาไทยรอแป๊บใหญ่ๆหน่อยของเราคนใช้ประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมลองตั้งค่าว่าถ้าผมพูดภาษาจีนเข้าไปแล้วให้มันขึ้น subtitle เป็นภาษาไทยนะฮะตรงนี้ซึ่งจริงๆ subtitle เป็นอะไรก็ได้เนาะคือบอกว่าถ้าเกิดพูดภาษาอังกฤษให้ขึ้น subtitle ภาษาอังกฤษก็ได้ก็คือเหมือนมันขึ้นตัววิ่งให้โดยผมไม่ต้องจ้างคนแปลนะครับหรือจะให้ขึ้นมันแปลภาษาก็ได้นะครับแล้วตัวนี้มันใช้ควบคู่กับตัวแอปในมือถือที่เล่นได้ทั้งใน Android แล้วก็ใน Apple ด้วยนะครับอ๋อมันไม่ยอมเดี๋ยวผมแคนเซิลนี้ก่อนแป๊บนึงนะโอเคผมอยากให้อาจารย์ดูแอปนิดเดียวที่อยู่ข้างบนผมก็หาข้างล่างนานปุ๊บนี่ฮะก็คือทั้งใน Apple นะครับผมแล้วก็ใน Google Play ใน Android นะฮะเครื่องที่เป็น Samsung เป็นก็ได้นะครับผม iPad ได้หมดนะฮะก็ชื่อแอปชื่อว่า Microsoft Translator นะครับก็จำโลโก้ไว้นะฮะเดี๋ยวเผื่อเข้าไปในสโตร์เนาะโลโก้จะเป็นตัว A กับภาษาญี่ปุ่นแปลไปมาสีเขียวๆเนี่ยนะครับนะโลโก้ประมาณนี้นะฮะถ้าใครสะดวกจะลองโหลดไว้ก็ได้นะครับคือที่เล่นนี่คือว่างี้ต้นทางคือของผมเนาะเมื่อกี้ผมบอกผมตั้งค่าพูดภาษาจีนแปลเป็นภาษาไทยนะครับแต่คนในห้องอาจจะมีชาวญี่ปุ่นชาวเกาหลีอยู่เขาก็จะฟังภาษาจีนไม่ออกอ่านภาษาไทยไม่ได้ด้วยเขาสามารถใช้แอปตัวนี้ครับ Joy Session ผมแล้วตั้งค่าว่าให้แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นบนหน้าจอมือเธอเขาผมพูดอะไรไปขึ้นญี่ปุ่นหมดเลยอีกคนนึงตั้งค่าเป็นภาษาเวียดนามก็ขึ้นเวียดนามหมดเลยอีกคนหนึ่งตั้งเป็นไทยไว้ตั้งเป็นอะไรไว้คือแต่คนเนี่ยจะเป็นภาษาของตัวเองได้รองรับได้พร้อมๆกัน100คนนะครับนั้นห้องนี้ทั้งห้องเอาคนละภาษาจะได้เลยแล้วมันเป็นแบบเรียลไทม์ฮะผมพูดปุ๊บมันแปลปั๊บพูดปุ๊บแปลปั๊บเลยนะครับขึ้นทันทีงั้นถ้าเกิดเราจัดคอนเฟอเรนซ์เนี่ยคนละห้องก็คือคนละเซสชั่นเข้าไปก็ไม่เป็นไรก็จอยก็เห็นอ่านได้นะฮะก็มีการผมก็ทดสอบตอนที่ไปเอาไอ้ตัวไม้แฮร์รี่พอตเตอร์มาเนี่ยครับ ที่Universal Studio ที่โอซาก้านะครับเราก็กดแปลตอนที่เขามีคนพูดแต่ว่าญี่ปุ่นมันก็พูดภาษาญี่ปุ่นถูกไหมเราก็ตั้งให้แปลเป็นภาษาไทยไว้เขาพูดมันแปลขึ้นมาอาจจะไม่ถูกทั้งหมดแต่ผมพอรู้เรื่องว่ามันพูดเกี่ยวกับอะไร
จนแบบว่าเดี๋ยวอีก5ทีจะเปิดประตูเข้าไปแล้วเขาก็ได้สกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวมันจะเปิดละแต่ถ้าเกิดเราฝังไม่ออกเลยก็จะแบบมึนๆเนาะคนไทยฝรั่งมันญี่ปุ่นมันไปหมดละเราก็เข้าทีหลังเงี้ยฮะแต่เราแปลก็จะเห็นอ่ะฮะตรงนี้โดดได้นะนะครับผมกลับไปที่ตัวนี้อ่ะผมตั้งค่าเอา start subtitle นะครับพูดจีนแปลเป็นไทยนะครับกด next มันจะขึ้นเป็นตัวแปลข้างล่างเป็นแถบสีดำๆนะครับเดี๋ยวผมมันขึ้นมาทำไมใช้เวลาล่ะทุกทีก็ปุ๊บเอามาละโอ้โหพี่น้องฮะมาหลอกรอ5นาทีงั้นเดี๋ยวเราไปอย่างอื่นก่อนแล้วกลับมาหลังเบรกก็ได้นะฮะหลอกรอ5นาทีแหละฮะโอเคงั้นเราเบรกกันก่อนนะหลังจากเบรกกันมาผมจะเบรกมูนี่ต่อครับผมขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวเราเบรกกัน15นาทีนะครับก็กลับเข้ามาประมาณ 14:45 นะครับขอบคุณมากครับนะครับเทคนิควิธีการแล้วก็โปรแกรมแอปในการช่วยในการสอนกับเด็กในยุคของดิจิทัลเนทีฟนะครับเดี๋ยวในเซสชั่นที่2เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมีอะไรมาอีกเยอะแยะเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญอาจารย์ในสตาร์ทต่อในเซสชันต่อไปครับครับผมฮะก็ต่อจากเมื่อกี้ตอนเบรกปุ๊บโปรแกรมมันบอกเสร็จพอดีเนาะนะครับก็ดีครับได้พาร์ทนิดนึงตัวนี้ก็คืออย่างที่เรียนว่ามันใช้คู่กันกับแอปมือถือที่เมื่อกี้บอกไปนะชื่อว่า Translator นะครับตัวโลโก้สีเขียวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Android เครื่อง iPhone นะฮะเราโหลดมาปุ๊บแล้วก็เปิดตัวที่เป็นรูปคนคุยกันอย่างเงี้ยครับมันก็จะบอกว่าให้สแกน QR ก็ได้หรือใส่โค้ดก็ได้โค้ดก็คือจะเจนขึ้นมาให้นะครับเฉพาะเซสชั่นนั้นๆอย่างของผมได้โค้ดมาเป็น TEYKP อย่างเงี้ยนะครับรองรับคนที่เข้ามาจอยในเซสชั่นนึงได้100คนนะครับซึ่ง100คนสําหรับผู้ฟังก็ค่อนข้างเยอะเลยเนาะนะครับมากเกินพอละนะครับในการแปลภาษาเดี๋ยวผมจะวันนี้ผมมิวไว้มันก็จะไม่นะฮะถ้าเกิดผมไม่มิวเนี่ยเสียงที่เข้าไปตลอดมันแปลตลอดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะอันมิวผมจะพูดภาษาจีนเนาะข้างล่างดำๆจะขึ้นเป็นตัวแปลเป็นภาษาไทยนะครับถ้าเกิดใครจอยเซสชั่นผมอยู่แล้วตั้งเป็นภาษาอื่นๆมันก็จะแปลเป็นภาษาที่อาจารย์เลือกไว้นะฮะนี่เห่ามะว่าเห็นเห่า见到你很高兴，好久不见你，好久不见你呢，谢谢你，再见。เนาะผมอาจจะ accent ไม่ดีนะคือแต่ว่ามันก็แปลถูกเมื่อกี้ก็คือถูกคุกคำยกเว้นไอ้ how you doing ก็คือไม่ได้เจอกันนานเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะครับผมนะฮะแต่ถ้าเกิดผมอัดไปเรื่อยๆมันก็แปลไปเรื่อยๆถ้าคนที่ตามผมมันก็จะขึ้นตัววิ่งในหน้าจออาจารย์นะครับพอผมทำเสร็จเนี่ยนะครับผมสามารถเซฟทรานสคริปต์มุมขวาล่างได้ก็คือตั้งแต่บรรยายตั้งแต่วินาทีแรกครับจนผมบรรยายเสร็จนะฮะมันเซฟมาเป็นtranscript เลยนะฮะเราเคยเห็นหลายคอนเฟอเรนซ์ก็คือคนต้องแบบไปนั่งพิมพ์นั่งแกะคำออกมาเนาะงั้นเราสามารถได้ transcript ณวินาทีที่วิทยากรบรรยายเสร็จแล้วผมก็โพสต์วิดีโอขึ้นไปเอา transcript ไปแปะข้างล่างปังคนดูวิดีโอก็อ่านตามได้เลยนะฮะมันยุบย่อ effort ของการทำงานของเรานะครับเราได้มาอาจจะไปแก้นิดนึงก็ได้นะครับอันนี้คือแปลนะครับก็คือผมต้องตั้งภาษาที่ผมจะพูดก่อนเนาะแล้วก็ตั้งภาษาที่แปลออกมานะครับมันก็แปลไปเรื่อยๆนะฮะอุ๊ยมันเขียนให้ด้วยอ่ะก็คือมันทำให้ผมเสร็จก็พอเราหยุดทับไซซับไตเติลก็คือไอ้หน้าก็หายไปหน้าที่มันเจนขึ้นมาก็หายไปไฟล์งานปกที่เราใช้ไว้ก็ปกติครับไฟล์ผมไม่เสียนะครับไฟล์ผมก็ยังคงเป็นไฟล์เดิมที่ผมมีอยู่นะฮะอันนี้คือตัวทรานสเลเตอร์นะครับงั้นสิ่งที่เราเกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเกิดพูดถึงเบื้องหลังมันเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เขาพูดถึงเรื่องของ machine learning
นะครับเรื่องของcognitive service นะฮะก็คือมันเป็นความฉลาดในการแปลภาษาในการจับภาพแล้วไปบอกว่าภาพนี้คือใครเป็นผู้ชายผู้หญิงอายุเท่าไหร่เงี้ยมันจะมีบริการเหล่านี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือเป็นออนไลน์เซอร์วิสนะครับเป็น AI แบบนึงนะครับถ้าเกิดมาในศาสตร์ของคนที่วิจัยเรื่อง AI เรื่องของ machine learning ต่างๆเนี่ยก็ถึงมาพวกนี้คือการ apply ใช้นะครับ engine เดียวกันมันเอามาใช้ตรงนี้นะครับคืออันนี้ก็อีกอันนึงเมื่อกี้ก่อนนี้ที่ผมบรรยายสดถ้ากรณีที่อาจารย์ไปเจอวิดีโอที่เป็นองค์ความรู้ดีๆในเมืองนอกนะครับที่อยู่ใน10ภาษาเมื่อกี้นี้จําได้เนาะนะครับมีอาหรับมีญี่ปุ่นมีจีนมีอังกฤษอะไรต่างๆฝรั่งเศสอะไรต่างๆเนี่ยฮะผมก็เอาวิดีโอเนี้ยครับอัพโหลดขึ้นไปบนเว็บที่ชื่อว่าวิดีโอเบรกดาวน์นะฮะอัพโหลดขึ้นไปวิดีโอเบรกดาวน์ปุ๊บเราก็กดมันโชว์ทรานสคริปต์อัตโนมัติครับเว็บไซต์นี้มันเอาเสียงพูดในวิดีโอนั้นนะฮะสมมุติว่าตอนแรกก่อนมันดีเทคก่อนว่าวิดีโอเนี้ยมีคนพูดกี่คนสมมุติมีคน3คนพูดในวิดีโอนี้มันก็ขึ้นเป็นรูปของคน3คนนั้นนะครับแล้วมันก็ขึ้นเป็นบทสนทนาเลยว่าไอ้คนเนี้ยพูดประโยคไหนพูดประโยคไหนแล้วพอเราเพลย์วิดีโอปุ๊บมันก็จะไฮไลท์ครับว่าประโยคเนี้ยคนนี้พูดอยู่นะฮะก็คือถอดทรานสคริปต์แบบเรียลไทม์สดๆขึ้นมาในรูปแบบที่สื่อตั้งต้นเป็นวิดีโอนะฮะนั้นเค้าบอกว่าเราดูวิดีโอฝรั่งเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็ปุ๊บเอาขึ้นไปนะครับมันก็ฝรั่งก็พูดไปก็ข้างๆก็คือขึ้นทรานสคริปต์ให้นะครับเป็นภาษาอังกฤษเรียงคู่กันนะครับ videobreakdown.comอันนี้ผมก็ทดสอบอัพวิดีโอภาษาญี่ปุ่นขึ้นไปนะครับมันก็จะแปลออกมาตามจังหวะนั้นๆนะฮะไม่แปลนี่คือถอดความเนาะเป็นซับไตเติลทรานสคริปต์ออกมาให้นะครับแล้วก็มันมีอีกว่า cognitive insight น้ำเสียงของคนคนนี้กำลังโกรธอยู่กำลังมีความสุขอะไรอยู่นะฮะเคยอัพโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นไปมันขึ้นว่าหน้าแดงโกรธตลอดเวลาเลยนะฮะก็คือมันขึ้นแบบว่ารู้ได้ว่าเซนส์ของคนพูดเนี่ยน้ำเสียงนี้เป็นอารมณ์พูดเป็นยังไงนะฮะก็คือตรงข้างซ้ายที่ว่า cognitive insight เนี่ยตรงนี้ครับถ้าผมคลิกไปมันจะบอกว่าคนพูดเนี่ยอารมณ์เป็นยังไงนะฮะมันจะขึ้นเป็นแบบก็เป็นเหมือนกับเราให้เวลาเช็คอินนะก็คือแบบหน้ายิ้มหน้าอะไรเงี้ยไปเคาน์เตอร์ธนาคารอะไรเงี้ยฮะว่าเราพอใจมากน้อยแค่ไหนนะครับอีกอันนึงที่มาแรงก็คือเรื่องของบอทนะฮะเขาบอกในอนาคตเนี่ยการที่เราสื่อสารกันเนี่ยครับจะเป็นเรื่องของคุยกับหุ่นยนต์มากขึ้นคือ AI มันมาแล้วนะครับแม้กระทั่งทุกวันนี้เวลาเราแชทผ่านช่องทางบางทางเนี่ยบางทีมันเป็นบอทนะฮะมันเป็นหุ่นยนต์นะครับอันนี้คือช่องทางนึงถ้าเราจะสร้างของเราเองนะครับเราก็สร้างได้ครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์dev นะฮะ botframework.com เนี่ยครับผมนะฮะผมสร้างเสร็จแล้วก็คือผมสร้างคลังภาษาขึ้นมาต้องตั้งใจก่อนว่าบอทตัวเนี้ยเป็นบอทเกี่ยวกับอะไรควรจะออกแบบให้มันฉลาดเฉพาะเรื่องเพราะไม่มีบอทตัวไหนรู้ทุกเรื่องในโลกนี้สมมุติว่าผมให้เขารู้เรื่องของกฎของนิวตันผมก็ใส่องค์ความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับกฎของนิวตันเข้าไปให้กับบอทตัวนี้นะถ้าเกิดเด็กถามว่ากฎของนิวตันคืออะไรจะตอบว่าอย่างนี้ถ้าถามว่าใครคือนิวตันจะตอบว่าอย่างนี้ถามว่านิวตันหิวหรือยังก็บอกว่ากินแล้วอะไรเงี้ยนะฮะคือต้องใส่ไม่ใส่บางทีเด็กมันจะแบบมาแบบถามอย่างเงี้ยฮะแต่เราเป็นคนดูแลไอ้คลังข้อมูลนี่เองว่าถามอะไรมาจะตอบว่าอะไรพอเราใส่ไปเยอะๆในโดเมนที่จำกัดเนี่ยมันก็จะมีไม่เยอะมากเนาะงั้นใครก็ตามพิมพ์เข้ามาปุ๊บมันก็ตรวจสอบว่าถ้าพิมพ์อย่างนี้ปุ๊บมันจะตอบว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมี default คล้ายๆ Siri ถามแล้วมันไม่รู้เรื่องก็บอกว่าฉันไม่เข้าใจที่คุณถามมาอะไรเงี้ยแต่ฉันสามารถเสิร์ชได้มันก็จะเป็น default คําตอบของมันที่เราตั้งไว้ได้ว่าอันนี้ default ว่าถ้าเกิดไม่รู้เรื่องให้ตอบว่าอะไรนะฮะก็สามารถใส่ให้หมดได้เลยแล้วมันก็จะตอบตามนั้นนะครับเขาก็อนาคตก็คือพอผมทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็แค่เอาคลังของตัวองค์ความรู้ที่เราใส่ไว้เนี่ยครับเอาไปเก็บไว้บนคลาวด์นะฮะซึ่งมันจะมีที่ให้ฝากหลายที่นะแล้วแต่นะฮะแล้วผมสามารถผูก account bot เนี่ยครับกับ LINE ก็ได้นะผูกกับ Skype ก็ได้นะครับผูกกับ Facebook Messenger ก็ได้หมายความว่าตอนเอาไปใช้ก็คือแค่อาจารย์แอด LINE ผมมาแอดไลน์ที่เป็นบอทนะไม่ใช่แอดไม่ใช่ไลน์คนเนาะแอดไลน์บอทปุ๊บก็ว่าแอดไลน์ของกฎของนิวตันนะพอทักมาปุ๊บฮัลโหลนิวตันก็สวัสดีอย่างเงี้ยคือมันก็จะตอบตามที่เราเขียนสคริปต์ให้มันไปว่าต้องตอบว่าอะไรนะฮะกฎนิวตันข้อ1คืออะไรก็ตอบไปกฎข้อ2คืออะไรก็ตอบไปนะฮะ
มันก็จะเจ๋งตรงที่มันเป็นบอทเฉพาะโดเมนองค์ความรู้ที่เราใส่เฉพาะทางเข้าไปนะครับก็ตอนนี้มีอีกอันนึงคือมีคนไทยนะครับทําบอทที่รองรับการถามเป็นภาษาไทยแล้วตอบภาษาไทยให้เลยนะฮะถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวติดต่อหลังไมค์ได้เพราะก็คือเป็นคนไทยที่เคยทํางานเมืองนอกมาแล้วกลับมาตั้งบทตอบประมาณนี้แล้วก็สามารถเอามารันโปรดักชันได้นะครับพอรันโปรดักชันปุ๊บมีคำเพิ่มเติมเด็กมันอาจจะมากวนๆบอกว่าพ่อเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะก็มีถามเราก็อาจจะเพิ่มคําถามครับคําตอบเข้าไปบอกฉันบอกไม่ได้อะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยฮะหรือว่านิวตันอะไรต่างๆอ่ะเกิดเมื่อปีนั้นปีนี้ก็คือมาเสริมทีหลังนะครับแต่ว่าขั้นตอนการทําก็คือต้องเทรนมันให้ฉลาดนะครับก็คือเรื่องการใช้บอทก็เห็นเยอะขึ้นแล้วที่เจ๋งคือว่ามันผูกกับ account อะไรก็ได้ผูกกับ account line ผูกกับ account facebook messenger ผูกกับอะไรก็ได้ที่มันเป็นการแชทนะครับผมนะฮะอันนี้คือเป็นตัวที่เป็นในแนวของตัว cognitive service นะครับที่จะมีขึ้นมาทีนี้ผมมาดูต่อว่าไอ้คอนเทนต์ที่เราจะใช้กับเด็กๆในยุคนี้ฮะที่เป็นยุค digital native นะครับตามชื่อเรื่องเนี่ยครับผมอันนี้คือภาพของการที่เราโพสต์นะครับหรือเราส่งสื่อออกไปเราส่งสารไม่ส่งสื่อเราส่งสารออกไปในโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางสื่อสารมันมีเวลาที่มันอยู่ให้คู่รับสารได้เห็นยาวนานแค่ไหนผมโพสต์ Twitter มันอยู่แค่18นาทีนะฮะแล้วมันจะลายหายไปเลยคนจะไม่เห็นละถ้า Facebook อยู่5ชั่วโมงสังเกตว่าบางทีครับโพสต์เวลาไม่ดีเนี่ยกลางวันเนาะยอดไลค์มันจะน้อยหน่อยนะฮะถ้าช่วงประมาณสักหัวค่ำนี้คนกลับบ้านแล้วมีเวลามันก็ยอดไลค์จะเยอะหน่อยเพราะมันมีเวลาอยู่แค่5ชั่วโมงที่ให้คนเห็นเยอะๆนะครับนี่ยังไม่รวมอัลกอริทึมที่ Facebook มันจะแกล้งเราอีกนะว่าให้เพื่อนเราเห็นแค่ประมาณ 10% 15% ของเพื่อนนะครับผม IG นะฮะ IG 21ชั่วโมงนะครับ LinkedIn ชั่ว1วันนะ LinkedIn 1วันLinkedIn ที่1วันเพราะว่าผู้ใช้ทั่วโลกยังไม่ค่อยเยอะมากมันเป็นในมุมของprofessional community นะครับคือเข้าไปสร้างเป็นแบบ resume profile ไว้นะฮะส่วนใหญ่ก็แนะนำนะฮะผมว่ามันเป็นช่องทางทำเป็นแบบคือบอกว่าไอ้ที่เราเรียกเดินไปถึง e-portfolio เนี่ยนี่คือ e-portfolio ที่มันอยู่ใน position จริงๆแล้วนะฮะเข้าไปดูประวัติอะไรต่างๆได้แล้วก็มี connection ว่าถ้าคุณชอบงานด้านอย่างนี้อย่างนี้มีเพื่อนร่วมอาชีพคุณเนี่ยตรงนี้ที่ไหนแล้วตอบไอ้พวกเราเปิดกว้างขึ้นเนาะนะครับสิงคโปร์มาลุมาเลมันก็จะติดต่อเราเข้ามาได้แลกเปลี่ยนกันได้มีทุกแวดวงการฮะเป็นครูก็ได้เป็นพนักงานบริษัทก็ได้นะครับ LinkedIn YouTube เห็นมั้ยฮะวิดีโออยู่ได้20วันขึ้นเกือบเดือนนะฮะงั้นโพสต์ YouTube ไปเดือนนึงเนี่ยไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยฮะไม่ต้องไปจ่ายเงินโปรโมทเลยครับคนไปดูยอดวิวหลังจาก1เดือนไปแล้วก็เกือบหลายร้อยอยู่ฮะมันก็ออร์แกนิกของมันเนาะอันไหนที่มีไวรัลก็จะเยอะหน่อยนะครับถ้าไม่มีออร์แกนิกของมันก็เป็นร้อยหลักร้อยในการวิวนะครับ Pinterest เมืองไทยไม่ค่อยเล่นมาฮะ4เดือนนะครับผมแล้วก็ถ้าเขียนบล็อกนะเขียนบล็อกก็อยู่ยาวหน่อยนะครับอยู่ยาวเวลาเสิร์ชในตัวเว็บก็จะเจอนะฮะเว็บไซต์แต่ทีนี้ถามว่าคนวิสิตเว็บไซต์เยอะมั้ยไม่ค่อยเยอะนะครับคือเสิร์ชแบบจําเป็นจริงๆอ่ะคือฉันไม่รู้จะหาอะไรแล้วเนี่ยฉันก็ไปเว็บไซต์ไปที่บล็อกนะฮะอย่างอื่นก็เป็นอย่างเงี้ยฮะคอนเทนต์มันก็จะอยู่อายุไม่เยอะนะครับอันที่หนึ่งอุ้ยเดี๋ยวนะครับผมอันนี้เมื่อกี้ทีตัวอย่างง่ายๆกดไปแล้วนะเห็นแวบก็จะตกใจนิดนึงคือจะบอกว่าจากคอนเทนต์เมื่อกี้แล้วก็ attention span ที่ผมพูดไปว่าตอนนี้คนมี attention span น้อยลงนะครับประมาณ6วินาทีแล้วมันก็จะสนใจว่าจะฟังไหมหรือจะไม่ฟังแล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็ตัววิดีโอเองเนี่ยนะครับหลายท่านอาจจะทำสื่อวิดีโอมาสอนเนี่ยฮะอาจจะพูดทำให้วิดีโอเมื่อกี้คือสื่อวิดีโอนะความยาวของสื่อหนึ่งเรื่องครับอย่างงานนี้คือเรื่องของมูคใช่ไหมครับผมถามว่าคนจริงๆปกติทั่วไปนะฮะที่เป็นนักเรียนด้วยเนาะทั่วโลกฮะความอดทนในการชมวิดีโอยาวที่สุดของเขาครับขั้นว่าอยู่ที่กี่นาทีของทั่วโลกเขาเซอร์เวย์มาอยู่ประมาณ9นาทีนะครับเด็กทั่วโลกที่เรียนหนังสือกันอยู่เนี่ยประมาณ9นาทีที่เมืองไทยก็มีการมาทำอีกครั้งหนึ่งนะครับเด็กไทยถามว่ากี่นาทีฮะทั่วโลก9ใช่เด็กไทยประมาณ5นาทีนะไม่เกิน5นาทีเลยงั้นเขาจะไม่อดทนดูอะไรที่มันยืดเยื้อกว่า5นาทีคือถ้าเกิดไม่สนุกจริงๆเนาะ
เขาจะไม่ดูนะฮะแต่ถ้าเขาสนุกเนี่ยเขาจะดูนะฮะแต่นี่คือตัว average ทั่วไปซึ่งก็ตรงกับที่ตัว YouTube ออกมาประกาศว่าจำนวนเวลาของคนที่ดู YouTube วิดีโอเฉลี่ยทั่วโลกครับผมเมื่อ4ปีที่แล้วอยู่ที่12วิปี2017ออกมาอยู่ที่6วินาทีไม่คือมันบางอันจะยาวบางอันจะสั้นนะแต่ว่า in average ทั่วโลกมามันสั้นลงแปลว่าคนดูวิดีโอส่วนใหญ่ดูสั้นลงนะครับดูแล้วก็สคิปข้ามแล้วก็จะมีแบบที่จิ้มหานึกออกมั้ยจิ้มหาถ้าเกิดมันเดาสุ่มๆไม่เจออะไรเลยก็ข้ามเลยเด็กเราเป็นอย่างนี้นะฮะเด็กยุคใหม่จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือมันจะจิ้มหาวินาทีนะครับก็จะหายไปเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาว่าเรารู้แล้วล่ะว่าสื่อที่เป็นวิดีโอเนี่ยเหมาะสมกับเด็กยุคใหม่เนาะ Digital Native นะครับแล้วถ้าให้ผมมาสร้างสื่อวิดีโอเนี่ยถ้าบอกว่าต้องมีช่างกล้องมาถ่ายมีคนไปตัดต่อมีคนไปใส่เสียงเพลงทําแรงต่างมันอาจจะยุ่งยากเกินไปเดี๋ยววันนี้จะพาว่ามีเครื่องมือง่ายๆที่เราทําเองได้สื่อวิดีโอ1เรื่องนะครับแล้วสื่อ1เรื่องผมเนี่ยมันต่อยอดได้มากมายไกลกองเลยฮะอันที่1คือผมเอาวิดีโอมาแปะใน PowerPoint ก็เป็นวิดีโอใช่มั้ยผมเซฟวิดีโอนี้ออกมาเป็น MP4 เอาขึ้น YouTube ก็ได้นะครับเป็นสื่อ YouTube นะฮะผมเอาไปใช้ต่อเป็นเรื่องของAR ผมส่งออรัสมาวิดีโอโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอได้มั้ยได้อีกนะครับหรือว่านี่ครับอันที่จะโชว์ให้ดูคือผมเอามาทำเป็นฮอโลแกรมนะฮะถ้ามองตรงนี้จะเห็นผมลอยขึ้นมาอยู่ตรงไอ้พลาสติกนิดนึงนะฮะอันนี้คือรูปแบบของสื่อเนาะปกติก็คือกลายเป็นวิดีโอแบนๆแต่เราสามารถนำเสนอเป็นรูปแบบของฮอโลแกรมได้นะครับแล้วมันก็พอดีเพราะว่าผมขยับมือแค่นี้ครับด้วยกล้องหน้าของคอมพิวเตอร์ผมนะครับขยับมือแค่นี้แต่ว่าผมสามารถโชว์ในแนวเดฟได้ครับผมยืดมือมาข้างหน้ายืดเข้ายืดออกนะฮะนะรูปแบบนี้ถามว่าถ้าผมเอาคอมพิวเตอร์นะครับต่อโปรเจคเตอร์ออกไปที่ทีวีได้ไหมแล้วผมเอาทีวีวางนอนเนาะผมเอาช่างมาทำพลาสติกวางบนทีวีเราก็จะปึ๊บขึ้นมาครับเป็น Star Wars เจ้าหญิงเลอาวึบขึ้นมานะครับอ่ะอันนี้เป็นแบบ4ด้านนะครับก็คือถ้าเกิดเราประชุมโต๊ะกลมนะฮะแล้วผมวิดีโอคอลมาจากข้างนอกเนาะคนนั่งรอบโต๊ะนะครับทุกด้านมีผมหมดเลยแล้วพอมี4ด้านมันจะเป็นเหมือน3มิตินะฮะมันก็จะแบบอยู่รอบๆเนี่ยฮะนะครับแต่ของจริงก็คือผมเอาวิดีโอมาวาง4มุมนะฮะวาง4มุมแล้วก็สร้างพลาสติกมานะครับหลังจากวิดีโอ1เรื่องเราก็ทำเป็นฮอโลแกรมได้นะฮะหลากหลายในการประยุกต์ใช้งานนะฮะอันนี้ก็เป็นปาร์ติกธรรมดาครับผมก็แปะๆเอาเนี่ยครับนะฮะคงอยากรู้แล้วว่าถ้าจะกลับบ้านไปทำเองทำไงนี่นะฮะเดี๋ยวก็ท่านก็มีปาร์ติกนะฮะแผ่นใสก็ได้เนาะนะครับพลาสติกแข็งก็ได้ปกพลาสติกใสก็ได้นะครับกรรไกรสต็อตแล้วก็สกอตเทปนะฮะไม้บรรทัดแล้วก็ปากกาเขียนนิดนึงนะฮะเราก็เอามาตัดนะครับผมวิธีตัดก็คือตัดตามรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับผมมีขนาดให้นะครับก็คือถ้าเกิดเล่นบนสมาร์ทโฟนนะครับผม iPhone 7 Plus 7ไม่ Plus อย่างงี้นะฮะก็12เซนด้านแนวฐานมันนะครับข้างบนก็คือ2เซนแล้วก็ตรงเฉียงเฉียงคือ7เซนนะครับเท่า4อันถ้าจะเล่นอยู่บนคอมพิวเตอร์เหมือนผมบนแท็บเล็ตเนี่ยไซส์เนี้ยก็จะเป็นอันกลางคือ10ฐาน18เซนนะฮะตรงข้างล่างข้างบนที่แคบๆคือ3เซนแล้วก็เอียงๆ 10.5 เซนนะครับถ้าท่านจะไปเล่นกับทีวี42นิ้วก็ข้างล่างก็54เซนก็คือคูณสเต็ปขึ้นมาครับผมนะคูณสเต็ปมาทํามาเสร็จปุ๊บก็เอามาแปะติดกันอย่างนี้เนาะจริงๆมันมีน้ำยาเชื่อมพลาสติกเนาะแต่ผมไม่มีผมก็พลาสติกผมเอาสกอตเทปแปะๆเข้ามาก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็เอามาวางตรงกึ่งกลางหน้าจอนะครับถ้าทำเป็นอันเล็กๆจิ๋วๆไว้เนี่ยพกติดตัวนะฮะสมมติว่า
ในมือถือเราเนี่ยคือเดี๋ยวนี้ไอ้ PowerPoint มันเมื่อกี้ผมเซฟเป็นวิดีโอได้ไหมไอ้สี่ด้านอะเซฟวิดีโอได้ผมอัพขึ้น YouTube ได้พอผมเปิด YouTube ผมเอาไอ้พลาสติกผมวางบนจอผมฮะมันมีตัวตุ๊กตาลอยบนมือถือเลยอะแล้วยิ่งขนาดเล็กยิ่งชัดเมื่อกี้มันแตกๆหน่อยเนาะเพราะจอมันใหญ่ฮะแล้วแสงมันไม่สว่างเท่าไหร่นะถ้าเกิดบนมือถือเนี่ยโอ้โหชัดเลยอ่ะแล้วเราออกแบบเองได้นะครับเริ่มต้นก็คือไปดูมาว่าเขาบอกว่าให้ไปสืบค้นคำว่า 3D hologram ใน YouTube ก็จะเจอที่เขาทำสำเร็จรูปไว้แล้วมันก็วาง4ด้านเหมือนเมื่อกี้ที่ผมทำอะฮะแต่ว่าเราก็ต้องไปรอว่าเขาจะทำคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวข้องกับเราที่เราจะสอนใช่ไหมกับผมทำเองแล้วใส่ PowerPoint ผมก็ได้คอนเทนต์ผมสร้างเองแล้วก็เป็น hologram เหมือนกันนะครับก็ไปเสิร์ชใน YouTube ก็ต้องทำปฏิกอยู่ดีนะฮะแต่มีแว่วๆว่าในเซเว่นบางสาขามีขายป่ะผมไม่รู้ใครไปวางขายแต่ผมหาเองไม่เจอนะแต่มีคนบอกผมว่าจ้านเซเว่นบางที่มีนะอย่างเงี้ยนะฮะไม่รู้เอามาจากไหนเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเออก็เป็นอีกช่องทางนึงเด็กๆว่างๆก็นั่งตัดนะครับผมปุ๊บๆใส่ซองขายเนาะคนที่ซื้อก็ไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อพลาสติกใช่ไหมคือผมเนี่ยผมต้องไปร้านเครื่องเขียนนะซื้อพลาสติกมาใบหนึ่งแล้วผมก็มานั่งตัดเองมานั่งแปะเองอะครับผมนะฮะมันก็สนุกอีกแบบนึงตอนนั่งทำนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมีสำเร็จรูปผมก็เอานะนะครับเพราะใจผมอยากจะได้แบบที่มันเอามาใช้งานเนาะเราก็ไปสร้างสื่อมาประกอบร่างมันนะครับตอนที่เอามาเล่นไงฮะนี่คือตอนที่ผมเล่นจริงก็คือผมฉายอุ้ยโอ้โหมันไม่สว่างอะก็คือฉายขึ้นมาข้างล่างแล้วแสงก็จะโผล่ขึ้นมาข้างบนเมื่อกี้เราเห็นกันเนาะนะครับอันนี้ชัดกว่าอันนี้ที่ชัดคือโทรศัพท์มือถือผมทำตัวโตโร่กระโดดเชือกนะครับแล้วก็วางเข้าไปบนนี้ฮะนะครับอันนี้ง่ายกว่าอีกไม่ต้องวิดีโอก็ได้เราเสิร์ชในเน็ตภาพกิฟต์แอนิเมชันกิฟต์มันจะวนไม่หยุดถูกไหมผมก็เอากิฟต์มาวาง4ด้านปรับพื้นหลังให้เป็นสีดำนะครับแล้วก็เซฟเป็นวิดีโอเอากระดี่วางปุ๊บตัวโตโร่ก็กระโดดเชือกปุ๊บนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบวิดีโอด้วยคือมันก็มีเรื่องเสียงออกมาด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ที่ผมทำมันมีวิดีโอก็คือเป็นเสียงเนาะนะครับที่ผมยังทำไม่เนียนคือถ้าเกิดผมทำบูสกรีนทั้งหลังได้เนี่ยให้มันเป็นสีฉากหลังสีดำเนาะตัวผมก็จะเนียนข้างหลังก็จะกลายเป็นตัวผมลอยมาเฉยๆใช่ไหมฮะมันก็จะมีความลึกที่ชัดเจนขึ้นเมื่อกี้ผมก็เป็นฉากบ้านผมมีโทรทัศน์มีต่างๆข้างหลังนะฮะก็อัดขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเอ้ยถ้าผมจะทำเป็นฮอลโลแกรมอย่างเงี้ยไม่ยากเกินที่เราต้องจะหัดทำเลยนะครับงั้นการยุคใช้มันก็จะได้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนาะนะครับทีนี้มาดูเครื่องมือที่ผมจะแนะนำว่าดาวน์โหลดฟรีแล้วก็เอาไปใช้สร้างสื่อได้ง่ายๆนะครับง่ายที่สุดที่เคยผมเคยลองเล่นมาละนะครับมันชื่อว่าสนิปนะครับชื่อสนิปนี่ก็เป็นตัวฟรีนะครับผมนะฮะโหลดจากเว็บนี้นะครับ mic.office.com/snip นะครับก็โหลดมาติดตั้งในคอมพิวเตอร์ได้นะครับเป็นโปรแกรม standalone นะฮะไม่ไปยุ่งอะไรกับใครนะครับตัวเล็กๆนะครับไม่กี่ร้อยเคเองนะฮะแต่เดี๋ยวสาธิตดูว่ามันเล่นอะไรได้บ้างนะครับเยอะแยะเลยนะฮะก็คือสร้างวิดีโอคลิปนะครับสั้นๆนะครับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จะเหมาะกับเด็กถึงเมื่อกี้เขาบอกว่าเด็กเรา attention span อยู่ที่ไม่เกิน5ทีของเด็กไทยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราทำสั้นกว่านั้นได้ยิ่งดีถูกไหมฮะมันก็จะยิ่งเข้าโดนใจเด็กมากขึ้นนะครับผมก็ใช้สนิปนะฮะถ้าโหลดมาจะเป็นรูปกรรไกรสีดำๆนะครับผมนะครับเนี่ยฮะแล้วก็พอมันจะซ่อนอยู่ตรงกึ่งกลางหน้าจอข้างบนนะครับมันทำได้3อย่างคือ1เราแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็พูดแล้วก็เขียนได้อย่างที่บอกว่าคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จะเขียนได้เนาะหรือท่านซื้อเมาส์ปากกามาก็เขียนได้ใช่ไหมฮะนะครับตัวนี้ก็ 2-3,000 บาทเหมือนเมาส์ปากกาหลายคนใช้นะครับแล้วก็เห็นอนิเมเตอร์หลายคนเมืองไทยวาดการ์ตูนแต่ว่าอนิเมเตอร์พวกนี้คือไม่ได้แคร์สังคมพิมพ์นะเขาวาดเสร็จแล้วเขาแปลงเป็น PDF เอาขึ้นบนเว็บอะครับแล้วคนก็เข้าไปดูเป็นเรื่องๆเลยครับผมแล้วเขาก็ขายเป็นเมมเบอร์ได้ด้วยฮะนะฮะก็คืออยู่บ้านก็วาดการ์ตูนแล้วก็กลายเป็นมีรายได้นะครับก็เป็น
เป็นแบบเขาเรียกว่าฟรีแลนซ์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่จะชอบเงี้ยฮะหรือว่าจริงๆมาเสริมงานประจำก็ได้ใช่ไหมถ้าเรามีอดิเรกเขาชอบวาดรูปเงี้ยฮะแล้วก็ไปเสริมกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำเป็นแบบวิชาการนิดนึงก็คือผมมีสมมติมีสื่อนะมีตัวนี้ครับมีตัวโจทย์คณิตศาสตร์นะฮะโจทย์คณิตศาสตร์ที่ผมเตรียมไว้เนาะนะครับวิธีการก็คือผมก็มาแคปหน้าจอมันนะฮะจริงๆหน้าจอเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นเว็บเป็นอะไรก็ได้เนาะผมก็แคปหน้าจอปุ๊บผมจะติวเลขเด็กปุ๊บนี่ฮะเด็กๆตอนเรียนวิศวะเขาบอกว่าเป็นติวเตอร์ดีๆอะไรเงี้ยนะมีเงินรายได้เดือนละหลายร้อยบาทนะฮะเราก็อยากเป็นติวเตอร์สอนเลขนะครับนี่เลขประถมเลขประถมคืออย่าไปใส่ตัวแปรให้เขาจะงงครับไปถึงปุ๊บครับผู้ใหญ่มาถึงปุ๊บอ๋ออย่างนี้เหรอก็เอมีเงิน2เท่าก็เนี่ย A เท่ากับ 2B ก็คือ B เท่ากับ 2x เนี่ย A เป็น x อะไรเงี้ยเด็กจะแบบอะไร x อะไร y อะไร z เด็กจะงงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะทําเป็นแบบเทียบตัวแปรเป็นกล่องๆเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะผมก็กดอาจจะดูว่าวิธีการสร้างสื่อเป็นวิดีโอแบบรวดเร็วสวัสดีครับติวเตอร์สุพจน์มาแล้วครับโจทย์เลขนะครับอ่านโจทย์ก่อนเลย A มีเงินเป็น2เท่าของ B ไม่ใช่ A มีอายุเป็น2เท่าของ B มีอายุน้อยกว่า C อยู่3ปีถ้า C และ A มีอายุต่างกัน7ปีอยากทราบว่ามี B มีอายุเท่าไหร่แค่อ่านก็ไม่รู้เรื่องกันนะฮะไม่เป็นไรเย็นๆดูตัวละครก่อนมีอะไรบ้างมี A มี B มี C เนาะA มีอายุเป็น2เท่าของ B โอเค A เป็น2เท่าก็ใส่ไป2กล่องนะ B ก็มีกล่องเดียวถูกไหม B น้อยกว่า C อยู่3ปีแปลว่าC มี1กล่องแล้วก็เติมอีก3ถูกไหมนะฮะถ้า C และ A ต่างกัน7ถ้า C และ A ต่างกัน7ไอ้กล่องนี้มันเหมือนกันตัดไปแปลว่าไอ้กล่องเนี้ยกับ3เนี่ยต้องลบกันได้7แปลว่าในกล่องมีเท่าไหร่10ทุกกล่องคือ10หมดเลยลูก10 10 10ถามว่า B มีอายุเท่าไหร่ B มีอายุ10ปีตอบนะครับวันที่ผมกดสต็อปมันเรนเดอร์เสร็จแล้วพอดีไมค์ผมมันไม่ค่อยดังเนาะแต่ว่าได้สิ่งเสียงอยู่เนาะนะครับแต่ถ้าเกิดผมอยู่ที่เงียบๆหน่อยมีไมค์ดีๆหน่อยเนี่ยมันก็คือติวเตอร์จบ1เรื่องนะครับถามว่ากี่วินาทีเอาบอกเป็นวิเลยเพราะเมื่อกี้มันไม่ถึงนาทีนะฮะแล้วเด็กดูซ้ําได้มั้ยแล้วผมสอนวิชาอื่นได้มั้ยวิชาอะไรก็ได้ครับผมอาจารย์มีข้อสอบโอเน็ตย้อนหลัง5ปี10ปีก็แป๊บขึ้นมา1ข้อ2ข้อใช่มั้ยเราก็ปึ๊บอย่างเงี้ยฮะแล้วถามว่าโจทย์อย่างเงี้ยนี่คือ complex problem solving มั้ยไอ้ที่เราต้องการอันดับ1ของทั้ง2สกิลที่เราอยู่เมื่อกี้เนี้ยตอนเช้านะครับมันต้องอย่างนี้เลยคือผู้ใหญ่อ่านแล้วยังแบบเอ้ยโหไปไงต่อวะอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยฮะแต่ถ้าเกิดเด็กเค้าฝึกอย่างเงี้ยสักพักเค้าก็จะเริ่มเก็ทละเค้าก็สามารถที่จะเล่นของเค้าเองได้นี่แบบที่1คือแคปเจอร์หน้าจอนะครับแบบที่2สร้างเป็นไวท์บอร์ดขึ้นมาครับไวท์บอร์ดคืออะไรก็ได้นะไวท์บอร์ดก็คือเราจะสอนอะไรก็ได้ครับผมนี่คือสวมวิญญาณครูนะฮะเหมือนหันหลังแล้วก็เขียนเลยครับจากสอนวิชาก็สอนเลยนะฮะผมก็เป็นติวเตอร์เลขก่อต่อกันนะสอนเลขต่อสวัสดีครับวันนี้จะสอนคูณเลขนะครับ32คูณ21นะครับจะคูณเลขแบบไม่ต้องใช้หัวคิดครับก็ลากเส้นไปนะฮะ32นะครับคูณกับ21ก็2กับ1นะครับเสร็จแล้วให้นับจุดตัดเอาครับ1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6ครับตอบแล้วครับ672ครับผมก็จอดเลยมันก็จะแคปเจอร์หน้าจอระหว่างเขียนไปพร้อมเสียงพูดเนาะตอนนี้มันมีทั้งจินตคณิตไปเวทคณิตนะคือมันประมาณแบบใช้เวทมนต์อะไรไม่รู้คิดออกมาปุ๊บนะฮะแล้วก็
แต่ผมไปฟังเขาสอนมันเหมือนคล้ายๆกับสมัยก่อนไอ้ตัวลูกคิดนะฮะมันจะทดจุดอะไรของเขาเนี่ยครับปุ๊บแล้ว10นิ้วเนี่ยมันคำนวณได้เป็นหลักหมื่นหลักล้านเลยนะฮะด้วย10นิ้วก็คือว่าเป็นเวทคณิตอะไรเงี้ยนะครับสมัยก่อนจะเป็นทางญี่ปุ่นทางเกาหลีก็เป็นจินตคณิตใช่ไหมครับไปอะไรต่างๆอย่างนี้ก็มาจากอินเดียนะฮะก็เป็นทริคพวกนี้ไอ้พวกนี้จะเวิร์กก็ต่อเมื่อเกินสูตรคูณที่เราท่องถ้าเราท่องถึงแม่12เนาะตั้งแต่แม่13ขึ้นไปฮะทำอย่างนี้เร็วกว่านะครับแล้วก็วิธีการก็คือนับจุดตัดหลักหน่วยก่อนนะครับถ้าจุดตัดหลักหน่วยมันเกิน10ก็ไปทดหลักถัดไปนะครับแล้วก็ทดถัดไปเร็วกว่านั่งคูณ2ชั้น2บรรทัดเนี่ยครับเร็วกว่านะฮะผมก็ลองดูละมันก็เวิร์กอ่ะแต่ว่าอันนี้ถูกมั้ยล่ะ32คูณ21 672อ่ะถูกนะๆๆๆเดี๋ยวไว้คูณโชว์แล้วไม่ถูกอายเขาอีกนะฮะถูกด้วยนะฮะถูกด้วยนะครับอ่ะอันนี้รูปแบบนึงนะครับรูปแบบนึงอีกอันนึงที่เขาทำได้ก็คือการแคปหน้าจอแคปภาพนิ่งนะครับภาพนิ่งอันนี้ก็มีไอเดียมาจากคุณครูหลายคนบอกว่าสมมุติผมสอนสัปดาห์นี้สอนไป3คาบ4คาบเสร็จปุ๊บผมก็ทำเป็นวิดีโอสรุปว่าสัปดาห์นี้เราสอนอะไรกันมาบ้างนะฮะเป็นคลิป1คลิปถ้าสัปดาห์นึงทำ1คลิปปีนึงก็50คลิปนะครับสั้นๆเราก็มีเป็นคลังคอนเทนต์ละถามว่าเทอมหน้าใช้ได้ไหมใช้ได้อีกถูกไหมครับก็รียูสได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมีหลายคนช่วยกันทำก็จะสนุกขึ้นอีกนะครับเราไม่ได้ทำคนเดียวก็เพอเพอทำดีๆเนี่ยอาจารย์เห็นตอนนี้ใน Facebook เนี่ยมันมีติวเตอร์อะไรไม่รู้อะมันติวทุกวิชาเลยมันมีทั้งภาษาอังกฤษมีทั้งภาษาญี่ปุ่นมีทั้งเลขมีทั้งอะไรมีเยอะแยะหมดเลยแล้วมันก็ติวสนุกติวมันเด็กก็ชอบดูด้วยนะฮะเขาก็จะมีแบบฟังฟรีๆแล้วก็ใครชอบก็มีการแบบจ่ายตังปุ๊บเปิดกรุ๊ปแบบเฉพาะถูกไหมฮะจ่ายตังปุ๊บลากเราเข้ากรุ๊ปแล้วก็เรียนตอนเย็นในเงี้ยผมก็สามารถเข้าไปถามอะไรเขาได้นะครับแบบตัวเดียวๆก็มีนะฮะเสียเงินแพงหน่อยถ้ากรุ๊ป20คนกรุ๊ปกี่คนอย่างเงี้ยมันก็มาแนวนี้นะเดี๋ยวนี้ก็ลงทุนไม่เยอะเลยถูกไหมฮะก็ขึ้นมาเป็นวิชาก็คือเอาโซเชียลมาเล่นแล้วการอยู่ในกรุ๊ปก็คือผมอยู่บนมือถือผมก็ดูได้หมดถูกไหมนะครับแล้วเขาก็ให้ผม access เข้าไปยังคลิปต่างๆที่เขาสร้างไว้นะฮะก็เป็นวิธีการง่ายๆอ่ะทีนี้ขอสาธิตอีกอันนึงจะจ่ายตุ๊กตาหมีอาจารย์เชิญไหมสักขั้นหนึ่งครับขอเชิญหนึ่งท่านครับได้ครับอาจารย์เชิญครับไม่เอาได้ท่านนี้มาด้านนี้ครับผมเรามาเริ่มด้วยกันครับผมนะฮะอาจารย์โอภาสผมรบกวนเก้าอี้ตัวหนึ่งครับผมอันนี้นะครับก็คือมันจะพูดคนเดียวมันจะไม่สนุกฮะก็คือต้องมีหลายคนนะฮะหรือว่าอาจารย์สอนหนังสืออยู่อาจารย์ก็ให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยครับมาคุยกับเรานะครับแล้วก็เลือกขึ้นมา1ท่านนะครับเริ่มต้นคือผมก็กดกล้องนี้เนาะแต่เดี๋ยวมันจะบันทึกเป็นภาพนิ่งนะครับอาจารย์ถ้าดูว่าตัวเองสวยเมื่อไหร่บอกผมนะผมไม่อะไรผมไม่ห่วงตัวเองครับอาจารย์เอาดูตัวเองก่อนนะสวยแล้วนะพร้อมนะกล้องอยู่ข้างบนเขียวๆนะครับแคปเจอร์ปึกนะครับโอเคสมมติว่าเราสวยแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ได้คือเป็นภาพนิ่งนะครับถ้าผมดีไซน์ดีผมเว้นที่ไว้ระดับนึงเนี่ยก็กลายเป็นไวท์บอร์ดผมก็เขียนบนนี้ได้หรืออีกแบบนึงเราไม่เอาเขียนเราประหนึ่งว่าเราจัดรายการวิทยุผมก็จะคุยกัน2คนนะครับมันก็จะบันทึกเป็นเสียงเรา2คนไว้นะครับเดี๋ยวสมมติว่าเราจัดรายการวิทยุด้วยกันนะครับวันนี้วันศุกร์ก็เป็นคลับไฟเดย์นะครับเป็นลุงซุ่มทุ่มไม่อั้นนะครับจะต่ำตมไปด้วยกันนะฮะโอเคเอาฮะแล้วคือเดี๋ยวผมคลิกไอ้คอร์ดแล้วเราก็คุยกันปกติเนาะนะครับอาจจะคุยเสียงดังนิดนึงเพื่อให้เสียงมันเข้าไปนะครับผมได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชอดครับผมพี่ชอดมาแล้วลุงซุ่มทุ่มไม่อั้นนะครับทุกวันศุกร์ขับไฟเดย์ของเรานะครับวันนี้มาอยู่ที่ไหนฮะที่ไบเทคบางนาค่ะไบเทคบางนานะครับไม่ไกลนะครับผมนะฮะอยู่ในใจของทุกคนนะครับนะฮะโอเคเรามาอยู่งาน TCU นะครับผม2วันนี้อาจารย์ชอบอะไรที่สุดครับชอบพว
ู้เข้าร่วมสัมมนาที่แบบว่าเป็นอาจารย์หรือว่าคุณครูทุกคนที่มีใจที่อยากจะพัฒนาการเรียนการสอนค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับสองวันนี้ได้เยอะๆเดี๋ยวจะได้ใบประกาศนียบัตรกลับบ้านด้วยนะครับผมนะฮะนะฮะเราได้ครบทุกอันนะครับผมโอเคก็วันนี้เรา2คนนะครับติดตามเราได้ใหม่ครับทุกวันศุกร์นะครับครับไฟเดย์นะครับกับเรา2คนครับผมสุพลครับแล้วก็พี่อ้อยค่ะพี่อ้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณฮะโอเคขอบคุณครับสนุกมากเดี๋ยวให้ตุ๊กตาจันได้ครับขอบคุณครับโอเคผมขโมยเก้าอี้อาจารย์โอภาสมาปุ๊บผมได้คลิปถามว่าถ้าผมโพสต์ขึ้น Facebook เป็นไง ไม่เอาถ้าเราคุยเป็นเรื่องของเราเราสรุปการสอนของเรานะแล้วมีเด็กนักเรียนเนาะผมอาจจะมีหลายท่านก็ทำ Facebook กลุ่มในการสอนหนังสืออยู่แล้วแล้วก็โพสต์ในกลุ่มก็จะซีเครตกลุ่มถูกไหมก็จะเจอเฉพาะสมาชิกในกลุ่มเนาะมันก็ไม่ได้ออกไปไหนนะฮะก็จะโพสต์ในกลุ่มลับได้นะครับแล้วก็พออยู่ทีนี้เดี๋ยวนี้มันมีแบบทั้ง Facebook ไลฟ์ทั้งอะไรต่างๆแต่อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงที่ทำง่ายๆถามว่าพอเราแคปเจอร์ปุ๊บเราก็คุยกัน2คนนะฮะไม่รู้เสียงเมื่อกี้มันเข้าไปชัดมั้ยลองเพลย์ดูมั้ยก็เป็นถามว่าถ้าเปิดมาอย่างนี้เด็กฟังไหมโอกาสฟังมีไหมฮะก็พอมีอยู่นะผมว่าถ้าเกิดเปิดมาเขาก็จะฟังว่าคุณครูเราตลกจังวันนี้มาแนวไหนเนาะนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้ามาอาจจะเป็นไอเดียเฉยนะครับก็ประหนึ่งเหมือนจัดรายการวิทยุผมไม่ต้องมีขึ้นความถี่อะไรเลยนะฮะผมมีรายการถ้าผมทำอย่างนี้เด็กก็จะรอผมนะอาทิตย์หน้าเขาก็จะรอคลิปอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเอาง่ายๆอาจารย์ไม่ต้องทำทุกสัปดาห์เราไปงานไหนเราก็ปุ๊บงานนั้นเนาะเหมือนแทนที่จะเป็นไลฟ์ใช่ไหมเราก็อัดเป็นเสียงนะครับแล้วก็เล่าว่าโอเคงานนี้เป็นอย่างนี้นะข้อดีคืออย่างนี้นะนะครับหรือถ้าผมดีไซน์ดีเนี่ยสักด้านหนึ่งผมเว้นที่ไว้เป็นไวท์บอร์ดผมก็เขียนอธิบายได้นะครับขึ้นมาอันนี้คือตัวโปรแกรมชื่อว่าสนิปนะฮะตัวสนิปนะครับผมซึ่งก็จะเห็นว่ามันสร้างวิดีโอขึ้นมาแบบง่ายๆนะครับทำเสร็จปุ๊บนี่ครับกดเซฟได้ไฟล์ MP4 เลย MP4 เลยนะครับแล้วได้ไปปุ๊บจะไปทำอะไรต่อก็ได้ถูกไหมเอามาทำโฮโลแกรมก็ได้เราก็2คนก็ลอยขึ้นมานะฮะแล้วก็ข้อดีคือนี้โฮโลแกรมมันมีข้อจำกัดเรื่องของด้านกว้างของจอนั้นเรา2คนเราจะไม่สามารถที่จะแบบเดินซ้ายขวาได้งั้นการที่เรานั่งเมื่อกี้กับตัวเว็บแคมเนี่ยมันจะถูกบังคับอยู่แล้วว่ามุมกล้องมันได้แค่นี้เราก็ต้องขยับมือขยับไม้แค่ตรงมุมกล้องมันก็จะพอดีอย่างที่ผมเล่นให้ดูเมื่อสักครู่นะฮะมันก็จะออกมาเป็นวิดีโอที่สร้างขึ้นมานะครับตัวOffice Mic นะครับ Office Mic นะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีแอปหลายอันที่สร้างวิวไว้ง่ายก็อย่างในมือถือก็จะมีหลายอันอยู่นะครับผมใช้ตัวนึงก็ผมว่าชอบก็คือGoPro QuickQUIK นะครับถ้าเสิร์ชใน Samsung ใน Apple ก็ GoPro แล้วก็ QUIK นะครับมันก็จะเอารูปภาพวิดีโอเรามาสร้างเป็นวิดีโอขึ้นมาให้นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างที่สร้างจาก GoPro Quick ให้ดูเรื่องแอนิเมชันความสวยงามมันทำให้หมดนะฮะหน้าที่ผมแค่เลือกรูปภาพวิดีโอมาวางเฉยๆแล้วอันไหนผมจะใส่คำพูดผมก็จิ้มเข้าไปแล้วผมจะพิมพ์ว่าอะไรนะฮะได้ออกมาเป็นไฟล์วิดีโอ MOV นะฮะความใหญ่ก็ไม่มากเท่าไหร่ผมก็ทดสอบเอาไปปล่อยเข้าไปใน Orasma นะครับ AR ก็เวิร์ก Orasma ก็รับทั้ง MP4 ทั้ง MOV ฮะส่องปุ๊บวิดีโอก็ขึ้นนะฮะเป็นวิดีโอเป็นอะไรต่างได้หมดนะครับเป็นภาพนิ่งได้หมดนะครับแล้วก็ยาวแค่ไหนก็ได้เราก็ตั้งเราเองนะฮะนี่คือตัวอย่างตัวที่สร้างจากมือถือฮะนะครับแล้วผมก็เอามือถือเสียบ USB ก็ถ่ายโอนเข้าเครื่องผมก็ได้ละถูกไหมฮะมันก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายนะครับทุกมือถือยี่ห้อก็จิ้มได้หมดนะครับแล้วก็ถ่ายโอนได้นะฮะอันนี้เป็นตัวแอปขึ้นต้นนะครับอีกอันนึงที่อาจารย์เห็นผมทำวิดีโอขึ้นต้นเรื่องใช่ไหมที่ผมดันโทรทัศน์เข้าไปนะฮะนะครับตัวนี้ก็ใ
ช้ Office Mic ก็คือใช้ PowerPoint นะครับ PowerPoint ตัวเว็บไซต์ก็คืออันเดียวกับเมื่อสักครู่เลยที่เราโหลดกันมาตรงนี้นะครับแค่ลบคำว่า Snip ออกนะครับก็เป็นเว็บนี้นะครับ mic.office.com แค่นี้เองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแอดอินเข้าไปใน PowerPoint 2013ขึ้นไปนะครับก็คือใช้ได้2เวอร์ชันคือ13กับ16นะฮะOffice Mic นะครับพอติดตั้งไปปุ๊บมันก็จะมีปุ่มพิเศษชื่อว่า Mic ใน PowerPoint เรานะฮะมีปุ่มพิเศษชื่อว่า Mic นะครับซึ่งผมว่าก็เจ๋งดีผมก็เอามาทำเองเมื่อกี้นี้ครับที่เล่นกับที่เล่นแบบผักนี่นะครับนะฮะวิธีการก็ไม่ยากเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูว่าทำขึ้นมายังไงนะครับจะดูตัวอย่างที่ผมทำไว้ก่อนอันหนึ่งพอพอดีวันนั้นเราเล่นขึ้นมาผมก็ได้ไอเดียมาทำไอตัวเปิดตัววันนี้นะฮะวันนั้นก็ทำขึ้นมาสนุกสนุกหนึ่งอันเป็นอันนี้ดูจะคำตัวเองอยู่ก็อยู่คนเดียวถ้าอยู่หลายคนแถวว่าเราบ้าเปล่าแต่มันก็คือเราไม่รู้ก็คือคิดไปเรื่อยๆนะแล้วก็ตอนที่เราอัดวิดีโอเนี่ยเราต้องจินตนาการเหมือนเราถ่ายบลูสกรีนถ่ายกรีนสกรีนนะฮะคือถ้าเกิดผมนึกภาพเนี่ยถ้าเป็นโปรดักชันนะมันคือต้องมีฉากหลังสีเขียวใช่ไหมมีกล้องข้างหน้าใช่ไหมครับมีโปรแกรมตัดต่อขั้นเทพด้วยนะที่จะตัดตัวผมออกมาแล้วก็ไปแปะอยู่บนพื้นหลังบูสกรีนแล้วก็ไปทำ CG animation ขึ้นมาให้มันตรงกับที่ผมพูดใช่ไหมฮะแต่ผมก็คือแค่จินตนาการในหัวเอาฮะว่าแต่ถ้าเกิดเราทำเป็นเรื่องราวก็คือเขียนสคริปต์ถ้าเราจะสอนหนังสือเนาะสอนมันก็จะสนุกอีกแบบนะสื่อมันจะไม่เหมือนชาวบ้านละมันจะมีเราด้วยนะครับคุณครูต้องเก่ง acting นิดนึง เล่นแต่เล่นใหญ่ได้มันก็สนุกดีนะฮะเล่นผมก็จะจินตนาการว่าเดี๋ยวผมจะชี้ไปทางนี้นะครับผมนะแล้วผมจะผลักเฮลิคอปเตอร์ไปผมจะดันกล่องไปข้างหน้าเราก็ทำท่าตามเมื่อกี้เลยก็คือเปิดผมทำด้วยเว็บแคมผมนี่แหละนะครับผมไม่ได้อะไรเลยแล้วก็พอทำเสร็จเราก็ไปวางแอนิเมชันใน PowerPoint ซึ่งเราไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่ตรงกันเพราะผมปรับค่าแอนิเมชันใน PowerPoint ได้ว่าให้มันโผล่มาตอนไหนเราก็ตั้งให้มันโผล่พอดีที่เราพูดแหละครับนะฮะอย่างที่ผมเปิดตัวมาเอามือผายปุ๊บดังปุ๊ก1ก้อนมือผายปุ๊บปุ๊กอีก1ก้อนแล้วก็เราเลื่อนได้อีกกลมๆจะอยู่ตรงไหนของหน้าจอถูกมั้ยเราก็เลื่อนให้มันตรงกับมือเราอ่ะงั้นตอนเราเล่นเราก็เล่นไปก่อนจะชี้พอคร่าวๆอ่ะไม่ต้องชี้เยอะครับผมชี้พอคร่าวๆไว้มันก็จะปุ๊บปุ๊บตามที่เรากำหนดนะฮะแล้วก็ทำขึ้นมาได้แอนิเมชันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองทำให้ดูว่าก่อนที่ผมนั่งทำเบื้องหลังการถ่ายทำเป็นยังไงเนาะอันนี้คือตัว PowerPoint นะครับเสร็จแล้วผมเริ่มต้นจากอันนี้ก็ได้เอาเปล่าๆนี่แหละนะฮะนี่คือเรื่องเปล่าๆนะฮะผมไปที่แท็บเครื่องมือ Mic นะครับที่เมื่อกี้ผมบอกอาจารย์พอติดตั้งเสร็จจะมีคำว่า Mic ขึ้นมาในหน้าจอเนาะนะครับมีคำว่า Mic เข้ามาในหน้าจอปึ๊บเสร็จแล้วตรงนี้มันก็จะมีเพิ่มมาก็คือ Slide Recording นะครับทางด้านซ้ายมือนะครับไอ้ตรง Quiz App นี่คือตรงเมื่อกี้ที่ผมสาธิตเรื่องของการผสมสารกดเบสนะฮะถ้ากดเข้าไปจะเจอเพียบเลยครับนะฮะฟิสิกส์ชีวะเคมีซิมูเลชันมีหมดเลยนะครับอันนี้คือบันทึกหน้าจอก็คือเหมือนแคมตาเชียสมัยก่อนอัดอะไรก็ได้ที่บนหน้าจออัดไปภาคไปนะครับแล้วก็มันจะแอดเข้ามาใน PowerPoint ให้เองอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็สกรีนช็อตธรรมดานะครับโอเคงั้นผมเอาแบบอัดได้คอร์ดหน้าจอนะฮะปุ๊บเปิดมาปุ๊บนะฮะตรงนี้ก็จะมีบอกว่าใส่กล้องเข้าไปนะครับอินทิเกรตแคเมร่าเข้าไปปึ้งนะฮะตรงนี้ก็คือเสียงผมนะฮะเสียงผมว่าผ
ผมพูดเนี่ยถ้าเกิดไมค์ดีๆไอ้ตัววึบๆๆมันก็จะดังก็จะเยอะเนาะนะครับขั้นตอนนี้ผมต้องดูหน้าจอแล้วว่าผมจะขยับอะไรได้ตรงไหนนะครับสมมติผมจะผายมือว่าทางนี้นะครับ1 2 อย่างนี้เนาะเราก็คือเราเล็งก็อย่าให้มันหลุดจอครับเตรียมไว้ก่อนนะฮะอย่างผมจะเสกคาถาผมก็ชี้ขึ้นมาปุ๊บคาถาเปี้ยงอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันจะกลับข้างนิดนึง มันจะอยู่ซ้ายกับขวากลับข้างนิดนึงอย่างเมื่อกี้ผมชะโงกหัวก็อ้าวสุพจน์มาได้แล้วอะไรอย่างงี้มันก็จะทําท่าเหมือนเมื่อกี้นี้นึกออกมั้ยฮะถ้าผมจะอ่านผมจะทําแค่ว่าสวัสดีปุ๊บแล้วก็มีผายมือมา1กับ2นะฮะแล้วก็จะจบนะครับแล้วก็แค่ตอนอัดเนี่ยมันจะไม่เห็นกล้องนะครับเราต้องรู้ว่าหน้าจอเรากว้างแค่นี้เงี้ยนะครับสวัสดีครับผมสุพจน์นะฮะวันนี้สาธิตนะครับการใช้ Office Mic นะครับก็ขั้นที่1นะฮะโหลด Office Mic นะครับผมแล้วก็2นะครับผมลองเล่นกันดูครับผมเสร็จละเราปิดตรงนี้นะฮะผมไปพรีวิวมันก็จะเป็นวิดีโอ1ล้านฮะวิดีโอนี้เรามาปรับทีหลังได้ว่าจะให้ใหญ่เล็กแค่ไหนเนาะแล้วก็แต่งวิดีโอได้ว่าจะให้มันเป็นขอบยังไงก็ได้ครับเป็น3มิติเป็นอะไรก็ได้แล้วอยู่ที่เราครับผมนะว่าเราต้องการปรับยังไงก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดโปรเพลย์ดูเนาะพรีวิวทีนี้ผมได้วิดีโอมาแล้วนะครับทีนี้ผมก็มาทำแอนิเมชันให้ถูกไหมผมก็แทรกปุ่มขึ้นมาทำแบบเร็วๆเนาะจริงๆเราทำให้มันสวยได้นะนะครับเราก็ให้มันปุ๊บขึ้นมาก็คือ add animation เข้าไปนะครับ animation plane ขึ้นมามันเล่นวิดีโออยู่แล้วนะครับอันนี้ผมก็คือ add ให้มันปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้นะฮะทีนี้วิธีการก็คือผมตั้งค่าให้มันเริ่มพร้อมกันกับวิดีโอนี่แหละนะครับแต่ว่าผมเอื้อนเวลาหน่วงเวลาเอาครับนะฮะหน่วงเวลาเอาแล้วก็ตรงนี้อ่ะทีนี้จริงๆเราต้องรู้ก่อนว่ามันหน่วงเท่าไหร่เราลองเพลย์ดูนะข้างล่างมีเวลาวิ่งอยู่นะ4 5วิ6วิ7อ่ะ7วิกับ9วิโอเคผมรู้ละอันนี้คือ7วินะครับปึ๊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 บ5 4 5 6 7วิอันนี้9วินึกออกมั้ยฮะ7 8 9วิโอเคเสร็จแล้วผมก็เพลย์ได้เลยสวัสดีครับวันนี้เราอิจฉาที่ได้ทำการแอดติ้งมิ้นนะครับก็ที่หนึ่งนะครับกดติ้งมิ้นนะครับผมแล้วก็สองนะครับผมลองเป๊ะไหมก็เมื่อกี้เราดูแล้วว่าเจ็ดวิ่งเก้าวิ่งไงแต่คนไม่รู้อะโอ้โหนั่นนึกออกไหมพอรู้แล้วมันง่ายไหมมันง่ายนะครับแล้วอาจารย์ทำสื่อที่เป็นแบบ mixed reality ได้อะก็คือมันมีความสมจริงนะแล้วถ้าเกิดเรานึกภาพต่อเราก็ให้ไอ้ตัวนี้คุยกับเราด้วยไงใช่ไหมอย่างที่ผมพูดมาก็สุพจน์รอไปก่อนนะเดี๋ยวเราพูดก่อนอะไรเงี้ยหรือแล้วก็ถ้าทำเป็น dialogue คุยกันสักนิดนึงมันก็จะสนุกขึ้นนะครับเทอมหนึ่งคำสักครั้งอาจารย์ว้าวเลยเนาะว้าวว้าวนะว้าวนะเปิดมาแบบเด็กแบบเฮ้ยครูฉันนะฮะอาจจะแบบมาคือหรือว่าเป็นสื่ออย่างนี้ก็จะดีกว่าสื่อเพนๆไหมนะฮะก็จะดีกว่าmotion graphic ธรรมดาที่เป็นแต่ตัวแล้วก็มีปุ๊บปุ๊บอย่างแบบเป้าน้ำท่วมปลาวานเข้ามากี่ตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยฮะฮะแต่ถ้าเกิดเรามีตัวเราด้วยเนี่ยมันมีความเป็น human มันมี touch ของความเป็นคนเข้ามาดีกว่าเป็นแบบค่าเป็นกราฟิกเฉยๆนะครับถามว่าทำยากไหมวิดีโอนี้ถ้าเกิดผมไม่มีไอ้มิกผมเอามือถือถ่ายวิดีโอได้ไหมใช่ถูกไหมเนาะเอาตั้งเซลฟี่นี่นะครับแล้วก็ปุ๊บถ่ายวิดีโอแล้วก็เอาวิดีโอมาเล่นใช่ไหมฮะมันก็อยู่ที่ซีเควนซ์ที่เราคิดในหัวนะครับแล้วก็อันนี้คือทำขึ้นมาแบบเร็วๆใช่ไหมฮะถ้าเกิดอันนี้คือวิธีเบื้องหลังทำคำนี้เลยฮะ
นะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้เฮลิคอปเตอร์บินอะไรต่างผมก็นึกขึ้นมาได้ก็เอาอย่างนี้แหละอัดแล้วก็ลองปรับดูไม่ชอบก็อัดใหม่ไงนะฮะก็คือเทคตัวเองนะฮะเทคใหม่อัดใหม่เองได้นะครับก็คือไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการสร้างนะครับคลิกง่ายเพราะฉะนั้นพอเราได้วิดีโอคลิปแบบง่ายๆอันเนี้ยผมทำเสร็จ PowerPoint เซฟเป็นวิดีโอได้นะฮะ MP4 เหมือนกันนะครับก็คือไปที่ไฟล์นะครับบันทึกเป็น Save As นะครับโอ้ยแล้วผมก็ตั้งนี่ฮะนามสกุลมันให้เป็น MP4ไอ้วิดีโอที่ผมพูดเมื่อกี้เนี้ยตั้งแต่สวัสดีครับแล้วปุ๊บเนี่ยฮะก็เป็นวิดีโอละนะครับก็เป็นวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับ MP4 ได้เลย2010ขึ้นมาเนี่ยเซฟเป็นวิดีโอได้เลยก็คือเป็น WMV ที่2010เนาะ2013ก็ MP4 ได้นะครับ2016ก็ MP4 ได้นะครับสมมุติถ้าเกิดบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าๆอ่ะฮะเก่าๆเลยก็อยากจะได้อารมณ์ประมาณที่ทำเสร็จแล้วอ่ะเพราะจริงๆไอ้การเล่นอย่างนี้เวอร์ชั่น2003ก็ทำได้นะไม่จำเป็นต้องมีรุ่นล่าสุดนะถ้าเกิดงานชิ้นงานอย่างนี้นะผมมี2003ผมก็ทำได้ทำเสร็จปุ๊บเราเซฟเป็นตัวนี้ครับผมมันชื่อว่า PowerPoint Show นะครับ PowerPoint Show นะครับรุ่นเก่าก็มีเห็นว่า PowerPoint 97 2003 Show ใช่ไหมนามสกุลไฟล์คือ PPSสมัยก่อนถ้าจำได้คือช่วงปีใหม่จะมีคนส่งไฟล์อะไรมาไม่รู้ในอีเมลครับแล้วเปิดปุ๊บมันเล่นเองเป็นดอกไม้สวัสดีปีใหม่มีเพลงมีดอกไม้บึ้ง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 เงี้ยฮะไอ้นั่นนะฮะ PowerPoint Show ข้อดีของ PowerPoint Show คือมันเปิดบนเครื่องอะไรก็ได้นะครับเล่นที่ไหนก็ได้แล้วมันไม่ได้คอมเพรสเป็นวิดีโอแต่มันเล่นเสมือนเป็นวิดีโอแล้วการเล่นของมันไม่ได้อ้างอิงโปรแกรม PowerPoint ด้วยนะฮะเครื่องปลายทางไม่ต้องมี PowerPoint ก็เล่นได้นะครับผมก็สามารถเซฟงานผมเนี่ยแบบเมื่อกี้เนี่ยครับออกมานะครับปลายทางแก้ไม่ได้นะเพราะมันเป็นแค่เอาไปโชว์เฉยๆนะฮะก็คือเป็นการไม่ให้เขาแก้ได้ด้วยนะครับในส่วนของตัว PowerPoint Show นะอันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างสื่อขึ้นมานะครับผมด้วยความรวดเร็วง่ายๆนะฮะถัดมาก็คือเป็นเรื่องแบบของ AR นะครับแบบ ARอุ๊ยอันนี้ยังไม่เล่นวันนี้มาแบบแนวเมจิกนิดนึงท่านผู้ชมฮะเลือกไพ่ที่ท่านชอบ1ใบไม่ต้องบอกผมเลือกในใจเลือกได้แล้วพยักหน้าหึได้นะโอเคโอเคผมปิดไพ่นะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ฮะด้วยพลังแฮร์รี่พอตเตอร์ฮะผมจะเลือกไพ่ที่อาจารย์เลือกให้มันหายไปฮะหายไหมฮะหายไปแล้ว อันนี้เล่นได้ครั้งเดียวก็คืออีห้าใบแรกกับไอ้สี่ใบหลังเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยครับผมไม่ว่าจะเลือกใบไหนมันก็หายแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าให้โฟกัสที่หนึ่งใบถามว่าเราจะดูใบอื่นไหมเราไม่ดูครับผมก็ดูใบผมว่าผมดูเคคิงเขาลำตัดคิงลำตัดเปิดปุ๊บอ้าวคิงหายไปไหนล่ะมันกลายเป็นคิงหัวใจอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะหายนะครับมันก็จะหายนะครับสื่อที่เป็นแบบการหมุนองศา PowerPoint ตั้งแต่เวอร์ชันเก่าๆมามันตั้งองศาการหมุนได้นะครับผมจะสอนเด็กเล็กนะครับเด็กเล็กเด็กๆผมเล่นเนี่ยก็คือกระดาษแต่ครูทำให้ครับหมุนสัก2รอบมันหลวมแล้วมันไม่ได้ตามเวลาคือนึกออกไหมครับหมุนเข็มสั้นไปมันก็ปุ๊บลงไปข้างล่างฮะมันหลวมอย่างนี้เป็น PowerPoint มันไม่หลวมเนาะนะครับแล้วการคลิกก็คือผมคลิกปุ่มชั่วโมงมันจะขยับ1ทีนะฮะคลิกตัวนาทีก็คือ1นาทีเหมือนกันนะครับเราก็สอนเด็กเรื่องเวลาได้นะครับเป็นเวลาไทยเวลา13นาฬิกาคือเท่าไรเด็กเล็กเนาะเด็กโตมาหน่อยก็เอ้ย quarter to 5โอ้โหงงละ quarter to 5นะฮะเด็กก็ต้องจิ้มเอง quarter to 5สมมุติว่ามันคือ4โมง45เนาะ1คลิกคือ1นาทีนะฮะในมุมของเด็กเนี่ยเขาจิ้มที40นาทีมันไม่ลำบากเขานะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยฮะ45เนาะ4โมง45ก็ปึ๊บ3 4นี่quarter to 5เล่นไป10ข้อตุ่มผมก็ไม่หลวมด้วยนะฮะเก็บไว้ดูใหม่ได้นะครับไม่ขาดไม่หลวมด้วยนะฮะอย่างนี้เด็กโตหน่อยก็ทำเป็นไมโครเพรสเซอร์นะครับวัดองศานะครับวัดองศาขึ้นมาทีละ10องศาอย่างเงี้ยแล้วเนื่องจากมันเป็น PowerPoint ผมเอารูปภาพมาซ้อนข้างหลังได้แล้วก็บอกว่าโอเคนี่เป็นแบบสอนตรีโกณมิตินะครับอยู่ห่างจากตึกเท่านี้
เฉียงขึ้นไปบนยอดตึกกี่องศาหาค่าที่ว่าจากจุดที่เราส่องเข้าไปถึงตึกห่างกันกี่เมตรโดยให้ว่าสูงตึกสูงมา50เมตรอะไรเงี้ยจากโจทย์ที่เด็กต้องแบบนั่งทำแล้วแบบโหเกลียดวิชาเลขอ่ะมันกลายเป็นแอนิเมชันที่แบบแล้วก็เราบอกอ่ะถ้าเกิดครูส่งไปแค่ชั้นที่3ของตึกล่ะมันจะเหลือกี่เมตรส่องขึ้นไปเส้นที่5กี่เมตรเด็กก็จะแบบหมุนขึ้นไปดูได้อย่างเงี้ยฮะนะครับแล้วก็เอามาสอนภาพข้างหลังเพราะมันก็เป็น PowerPoint ธรรมดาที่เอามาเล่นอย่างนี้ได้นะครับมีหลายคนผมได้ยินมาว่าคือเราสอนเลขให้ยากเด็กพอสอนยากเด็กมันจะเกลียดเลขกลัวเลขโตขึ้นมาก็จะเลี่ยงการเรียนเลขแล้วก็มาบอกว่าฉันต้องฝึกสเต็มต้องให้ประเทศไทยมีนักอะไรเงี้ยคณิตศาสตร์นักอะไรเงี้ยมันไม่ทันแล้วมันต้องเด็กเล็กๆมันต้องชอบแล้วฮะมันถ้ามันชอบมันได้หมดเลยนะฮะก็อาจจะหากิมมิคพวกนี้มาเล่นกับเด็กๆนะครับหรือว่านี่เลยแบบง่ายสุดนะฮะคำถามข้อนึงคำตอบข้อนึงก็เป็นอินเตอร์แอคทีฟได้ถามว่าอะไรเอ่ย4หู1หัวมีแต่ตัวไม่มีขาฮะ4หู1หัวมีแต่ตัวไม่มีขามันดึกมันบ่ายเนาะพี่ออกมุ้งนะครับผมนะ8หู2ขาอัศจรรย์นักหนามีแต่ขาไม่มีหูเอ้ยเอาขายังหูขายังหู8หู2ขาปิ่นโตถูกต้องครับผมนะครับอย่างงี้นะฮะก็คือ1หน้า1คําถามอีกอันนึงก็เป็นคําตอบเงี้ยฮะระฆังชาติใดดีที่สุดในโลกเบลเจียมถูกต้องครับผมเนาะอย่างเงี้ยฮะเกาะอะไรเห็นฉันวิ่ง ซีมีรันเกาะที่เห็นฉันวิ่งนะฮะมดอะไรใหญ่กว่ามด X มด XL อุ๊ยเก่งมากห้องนี้ไม่ธรรมดาฮะโอเคจบด้วยคำถามสุดท้ายน้ำท่วมเรียกอุทกภัยถ้าไฟไหม้เรียกว่าเรียกว่าดับเพลิง ไม่พลาดเลยอันนี้ก็เป็นการเอามาเล่นง่ายๆอย่างนี้นะผมฮะอีกอันนึงที่ผมว่ามันง่ายแล้วก็มันก็ดีต่อใจด้วยอ่ะเรียนราชาศัพท์ทีนี้สื่อทั่วไปที่เราออกแบบเนี่ยครับเราจะออกแบบว่าครูเป็นคนเลือกคำถามว่าจะถามคำถามคำถามไหนเนาะเราออกแบบง่ายๆกับกันว่าหน้าหนึ่งเนี่ยผมมีหลายตัวหน่อยแล้วให้นักเรียนเลือกนักเรียนเลือกคำไหนก่อนดีครับผมทำราชาศัพท์แม่แม่ราชาศัพท์เรียกว่าพระชนดีพระมารดาอย่างนี้นะขัดไปครับผมอะไรดีกระจกเรียกราชาศัพท์ว่าพระฉายคันช่องแปลว่ากระจกแต่คันช่องเป็นคำโบราณนะฮะไม่ใช่คำราชาศัพท์คนที่รู้ต้องคือต้องโบราณนิดนึงนะเราก็แอบสอนนี้ได้นึกออกไหมฮะจริงๆคันช่องเป็นคำโบราณแปลว่ากระจกจริงๆครับผมแต่ว่าราชาศัพท์เรียกพระฉายนะฮะเส้นผมครับพระเกศาหน้าผากพระดาราถูกต้องสังเกตว่าถ้าเกิดผมถามเด็กว่าผมเป็นคนเลือกคำถามเนาะบอกเส้นผมเด็กก็จะเฉยๆเพราะว่าฉันไม่ได้เลือกนี่แต่ถ้ากลับกันเราเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นคนเลือกพอนักเรียนเลือกนักเรียนก็จะตอบแล้วก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับเราถูกไหมฮะไอคำว่า active มันมาจากทั้งสื่อด้วยแล้วก็วิธีการที่เราจะเอาไปใช้ด้วยเนาะมันไม่สามารถด้วยสื่อตัวเดียวมันจะ active ได้หรือด้วยเราคนเดียว active ได้โดยที่ไม่มีสื่อมันก็จะยากนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้ามี2 อย่างแล้วมันผสมแบบในรสที่กลมกล่อมพอดีของเราเนี่ยมันก็จะออกมาที่เป็นโชว์ที่สวยงามนะครับก็คือเป็นรูปแบบของการให้เด็กโอกาสได้เลือกนะฮะอีกอันนึงผมว่าก็ชอบอยู่เหมือนกันอันนี้ เล่นแล้วหลายคนชอบนะก็คือเปิดป้ายถ่ายรูปครับผมนะฮะประมาณอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยเนาะเราสามารถนำเข้าสู่บทเรียนได้นะครับเหมือนกันครับผมเปิดให้นักเรียนเลือกว่าเปิดเบอร์ไหนก่อนดีครับเปิดเบอร์8นะครับผมนะครับเดี๋ยวทายว่าใครทายถูกให้ตุ๊กตาหมีด้วยอ่ะเอาเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับเบอร์2ฮะเห็นอะไรบ้างเห็นมีดยังไม่ถูกครับไปต่อฮะเปิดเบอร์7เบอร์12เปิดให้เลยอุ๊ยเริ่มเห็นแล้วมี4พยางค์เป็นของกินได้มี4พยางค์เป็นของกินได้ขนมปังยังไม่ใช่เปิดต่อครับผมเบอร์6เห็นอะไรบ้างเห็นเลข1ปึ๊บมีตัวภาษาจีนด้วย
หน่อไม้ฝรั่งถูกต้องครับผมตบมือให้หน่อยครับผมครับผมมารับตุ๊กตาเลยครับอาจารย์ครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะปึ๊บ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 ตัวอื่นมันพูดภาษาแขกภาษาจีนนะฮะเนาะก็แต่ว่าถามไหมพี่วันก่อนไปสอนคุณครูสร้างสื่อภาษาอังกฤษก็เอารูปสัตว์เด็กตอนนี้เรียนเรื่องของสัตว์เนาะมีเอลิแฟนต์มีมังกี้มีอะไรเงี้ยแล้วก็เอารูปมาพอเปิดมันจะเห็นทีละส่วนใช่ไหมเห็นขาช้างก่อนเห็นหูก่อนเนี่ยแล้วเด็กต้องทายแต่คำที่เด็กทายต้องทายออกมาเป็นเอลิแฟนต์ไม่ได้ทายว่าเป็นช้างเฉยเด็กก็ต้องรู้ศัพท์คำว่าเอลิแฟนต์ด้วยอย่างเงี้ยฮะก็คือข้างหลังมันเป็นรูปอะไรก็ได้ครับผมเราก็เอารูปไปใส่เนาะนะฮะอีกสักข้อไหมเปิดทับเปอร์9 3โหยังไม่เห็นจุด8 4 7มี6พยางค์3 13ขนมจีบซาเปาถูกต้องครับขอบคุณฮะเดี๋ยวเห็นหน้ากากซาเปามาก่อนเลยเนาะได้ๆๆนี่ฮะโอเคขนมจีบซาลาเปาอะไรอย่างงี้เนาะกิจกรรมอย่างงี้เอาไว้เล่นนําเข้าสู่บทเรียนได้มั้ยได้เนาะแล้วก็เมื่อกี้พอห้องเราเมื่อกี้ energy มันเริ่มเหนื่อยตอนพักเที่ยงมาตอนหลังบ่ายมานะฮะแต่ว่าพอเล่นรอบแรกเมื่อกี้ผมรู้สึกได้ถึงพลังงานของทุกคนที่มันกลับมาใหม่ถึงก็หมายฮะขึ้นมาแบบทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมกันเปิดเบอร์8เปิดเบอร์7เปิดเบอร์6แล้วเราในถึงเราจะไม่ได้ทายแต่ในใจเราก็คิดตามนะว่าไอ้รูปนี้มันคือรูปอะไรนะครับนั่นคือเป็นเอาสื่อมาผนวกกับวิธีการของเราเนี่ยแล้วหยิบมาใช้ในช่วงจังหวะที่พอดีอย่างเมื่อกี้ของจังหวะอาจารย์เริ่มดาวเนาะผมก็ดึงไอ้นี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าผมตะบี้ตะบันไปต่อเนาะเดี๋ยวออกนอกห้องหมดเลยเนาะเราก็แบบพยายามดูช่วงเวลาต่างๆด้วยนะครับว่าเอามาใช้ตรงไหนได้บ้างนะครับโอเคทีนี้ในมุมของการทำ interactive เนี่ย reactive learning เนี่ยครับพอเราเล่นอย่างนี้เยอะๆปุ๊บคนก็จะมาบอกเราว่าอ้าวสุพจน์แล้วเรื่องการประเมินล่ะนะครับการประเมินในผมมองว่าอันนี้คือมันทำให้เกิดความสนุกสนานการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเราแล้วกับผู้เรียนกับสื่อใช่ไหมครับเด็กก็จะได้ความสนุกพอเด็กสนุกเนี่ยตัวคอนเทนต์ผมไม่ห่วงละเพราะอาจารย์ก็จะใส่เขาได้ถูกไหมฮะไม่ว่าจะสอนอะไรเนาะคอนเทนต์มันใส่ได้แทรกไปเรื่อยๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บเด็กจะเก็ตเองอะจากวิดีโอจากที่เราคุยกัน2คนเป็นพี่อ้อยพี่ชอตจากต่างๆเนี่ยเด็กจะค่อยๆซึมเข้าไปในเรื่องของคอนเทนต์นะครับแต่พอมาถึงเรื่องของ assessment เนี่ยเราก็เอาเครื่องมือออนไลน์มาช่วยนะครับไม่ต้องไปออกข้อสอบปกติก็ได้ผมมีทำไว้หลายอย่างอยู่เหมือนกันครับผมอย่างตัวที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมทำออรัสมาไว้ออรัสมาคือเอามือถือส่องแล้วก็เปิดขึ้นมาเป็น AR นะครับหรือจริงเอาแบบง่ายสุดก็คือใช้ QR code เหมือนกันนะครับ QR code เอาขึ้นมาก็เชื่อมโยงไปยังแบบข้อสอบออนไลน์อย่างเงี้ยฮะผมว่าอีกแล้วผมเล่นบ่อยมันจะไม่สนุกเนาะ ต้องเล่นพอดีนี่คือผมทำQR code ขึ้นมาให้เด็กแบบไปเป็นquiz challenge นะระหว่างเราคุยอยู่เด็กก็เอามือถือส่องปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็ตอบคำถามนะฮะแล้วลองดูเนาะโอ๊ยโทษเดี๋ยวผมตั้งค่ามันให้มันเดินหน้าเกิดเร็วเกินไป transition ปุ๊บเดี๋ยวลองดูนะฮะอันนี้จะเป็นงี้ครับผมมันมีความสามารถของการออกแบบข้อสอบแบบนึงคือถ้าเกิดตอบถูกนะฮะให้มันกระโดดไปข้อไหนถ้าตอบผิดให้มันไปข้อง่ายถ้าตอบถูกให้กระโดดไปข้อยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถดีไซน์กันได้นะครับแต่ในที่นี้ผมออกแบบไว้ว่ามีคำถามแค่5ข้อนะฮะถ้าตอบถูกจะได้ไปต่อตอบผิดก็ให้ส่งคำตอบเลยนะฮะผมไม่บอกเด็กๆก็ส่องไปเด็กก็ตอบใช่มั้ยฮะเด็กก็ไม่รู้ออกมากี่ข้อนะพอตอบปุ๊บถ้ามันหมดละเขาก็กดส่งคำตอบนะส่งปุ๊บก็คือจบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ตอบไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีข้อใหม่เพิ่มขึ้นมาบนหน้าจอครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะผมซูมหน้าจอให้ดูนิดนึงจะได้ง่ายๆง่ายขึ้นไหมเนาะเครื่องมือทำฟอร์มก็หลากหลายครับไม่จำเป็นต้องอะไรก็ได้ที่เรามี
นะฮะพอสุดท้ายเราได้ URL มาเราก็มาแปลงเป็น QR code นะครับมันถามอะไรบ้างนะสายไหมเป็นประโยคอะไรเนาะมันจะคล้ายๆกับหลักการของปริศนาฟ้าแลบหมายความว่าพอท่านตอบถูกมันจะไปข้อ2ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดตอบผิดมันก็จะปุ๊บลงมากลับมาเป็นข้อ1ใหม่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมทำเป็นแบบสลับข้อคำตอบคำถามไว้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่สแกนเข้ามาเล่นใหม่ก็จะได้คำถามไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเราตั้งค่างั้นได้นะครับสลับช้อยสลับข้อได้นะฮะมันมีสัตว์อะไรสัตว์สังคมไหมฮะมีไหมฮะมีนะฮะเขาบอกสัตว์สังคมมียุงลายม้าลายอะไรเงี้ยนะฮะพวกนี้เป็นสัตว์สังคมฮะเพราะมันลายหากันเราก็ใส่เป็นกิมมิกอันนี้แบบเบสิกก็คือสร้างฟอร์มขึ้นมาแล้วก็ระหว่างที่อาจารย์สอนไปก็ปึ๊บขึ้นมาใช่ไหมฮะแทรกขึ้นมาให้เล่นได้แต่ถามว่าที่เราให้เล่นเนี่ยระบบหลังบ้านผมเก็บคะแนนจริงๆไหมเก็บจริงตรวจจริงเนาะนะครับส่งเข้ามาปุ๊บผมรู้คะแนนแล้วส่งเข้ามาปุ๊บผมรู้แล้วว่าใครส่งบ้างอะไรบ้างนะครับงั้นการประเมินของเราเนี่ยมันมีประเมินหลายอย่างเนาะถ้าเกิดเริ่มต้นเอาแบบสนุกก็คือประเมินแบบแค่จัดกลุ่มเป็น placement asset นะเป็น placement ก็คือเด็กเก่งเด็กกลางเด็กอ่อนเราจะรู้ว่าใครเก่งใครกลางใครอ่อนใช่ไหมหรือว่าช่วงกลางๆเราก็เป็นแบบ summative assessment คือรวมๆแล้วห้องเราเข้าใจหรือเปล่าใช่ไหมฮะหรือว่าตอนท้ายจะเอาเป็นแบบ formative ก็ได้ก็ให้ใส่ชื่อจริงๆเลยฮะเก็บคะแนนจริงเลยนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแต่ในมุมของเด็กจะไม่รู้สึกว่าครูให้เล่นเกมอีกละมันจะไม่เหมือนกับโหครูสอบเก็บคะแนนท่องแทบตายเลยแต่นี่มันจะแบบว่ามาแบบสบายๆแล้วก็เผื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าด้วยนะครับแล้วเขาก็มีไอ้จุดที่ดีในการเรียนกับเราแล้วยิ่งถ้าเราสอนสนุกๆ นะพอเด็กชอบครูเนี่ยมันมีใจให้เรามากไปกว่าครึ่งละนะฮะเราสอนโหดแค่ไหนมันก็ยังรักเราอยู่นะฮะเนาะเพราะว่าเรื่องจากการที่เราสอนสนุกหน่อยอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นภาพของการใช้งานนะครับอันนี้แบบที่1แบบที่2ผมเชื่อมโยงกับตัวออรัสมานะครับผมนะครับไอตัวออรัสมาก็คือการเพิ่มเติมนิดเดียวแต่ว่าวัตถุดิบอาจารย์มีอยู่แล้วหมายความว่าออรัสมา AR เนี่ยมันคือส่องภาพปุ๊บแล้วก็คือให้อะไรมันเป็นโอเวอร์เลย์มันนะครับโอเวอร์เลย์ของเราจะเป็นกิฟต์แอนิเมชันก็ได้เป็นวิดีโอที่เราสร้างจากเมื่อกี้ก็ได้นะครับเป็นพี่ชอตก็ได้นะส่องปุ๊บเราก็โผล่ขึ้นมานะฮะแล้วก็พูดนะครับเสร็จแล้วมันมีการตั้งค่าออรัสมาว่าพอดูวิดีโอจบปุ๊บให้มันเชื่อมโยงไปยังวิดีโอที่2ก็ได้หรือวิดีโอแรกจบปุ๊บให้มันเชื่อมโยงไปยังแบบทดสอบที่เมื่อกี้เราเล่นก็ได้ครับผมงั้นถ้าผมดีไซน์ดีคือส่องปุ๊บนะครับขึ้นมาสอนผมก็สอนเสร็จปุ๊บมันตัดหน้าจอเองอัตโนมัตินะฮะปุ๊บไปทดสอบเด็กก็ตอบ5ข้อตึ๊บตึ๊บส่งปึ้งมันจบในสื่อเดียวเลยฮะส่องทีเดียวเรียนด้วยแล้วก็สอบด้วยเรียนที่ไหนก็ได้นะเป็นฟลิปก็ได้เป็นแบบมุกก็ได้แล้วเราทำให้มุกมีปฏิสัมพันธ์มันยากนะคือมุกตอนนี้เราเน้นเป็นวิดีโอถูกไหมฮะแล้วทำไงให้แบบผมเล่นกับสื่อโดยที่แบบเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ไงไอ้พวกนี้เราจะเอามาเสริมให้มีชีวิตเนาะเป็นสื่อมีชีวิตที่เขาชอบนะฮะตัวนี้คือเป็นชาแนลผมก็คือถ้าเกิดเครื่องไหนยังไม่มีออรัสมาสแกนไปปุ๊บมันจะบอกให้ติดตั้งเนาะนะครับถ้าเกิดติดตั้งอยู่แล้วก็ follow ผมไว้นะครับถ้า follow ผมไว้ปุ๊บเดี๋ยวผมเปิดรูปขึ้นมาอาจารย์ส่องปุ๊บมันก็จะมีโอเวอร์เลย์ขึ้นมาบนหน้าจอนะฮะคืออันนี้มันติดนิดเดียวคือการจะส่องดูได้คือคนที่จะดูต้อง follow เจ้าของงานอย่างผมจะส่องของอาจารย์ผมต้อง follow อาจารย์ก่อนอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นวิธีการผมว่าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ง่ายดีคือผมทำเป็น QR ของ channel เราไว้คนสแกนปุ๊บเครื่องไหนไม่มีแอปก็ให้โหลดแอปเครื่องไหนมีแล้วก็ให้ follow นะฮะเสร็จแล้วก็จะส่องงานเราได้นะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างชิ้นงานนิดนึงเดี๋ยวส่องนี้ก่อนนะครับผมก็ดีไซน์งานไว้หลายๆแบบนะครับผมเอาไว้ลองเล่นดูว่าทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูชิ้นงานนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมไปเห็นวิดีโอเมืองนอกคือร้านอาหารนะครับมันมีจานข้าวอยู่สีขาวนะครับแล้วเขาเอาไอ้โปรเจคเตอร์เนี่ยส่องลงมาที่จานข้าวแล้วมันเป็นแอนิเมชันตัวละครปีนขึ้นมาบนจานข้าวลากกุ้งขึ้นมาตกปลาขึ้นมาฮะแล้วมันก็ใช้แอนิเมชันบนจานผมเนี่ยขึ้นเป็นจานสีขาวพอดูจนจบปุ๊บก็เอากุ้งมาเสิร์ฟที่โต๊ะจริง
มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบได้อารมณ์เนาะผมก็เอาบ้างผมก็ใส่ซุปแล้วผมก็ทำปลาโลมาไว้ถ้าเถิดส่องไปก็มีปลาโลมาว่ายเข้าไปข้างในมีไลฟ์การ์ดคนหนึ่งดูอยู่ตรงขอบจานอย่างเงี้ยผมก็ใส่แอนิเมชันเข้าไปนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวเดี๋ยวบางอันก็คือผมวางอันนี้วิดีโอที่เมื่อกี้โชว์จานไปฮะพอฉายปุ๊บวิดีโอก็จะฉายขึ้นมาไอตัวแฮปปี้ไลฟ์อะไรเงี้ยฮะก็คือสแกนขึ้นมาก็จะติดขึ้นไปนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวผมมีอันที่เสร็จแล้วไหมอ่ะเดี๋ยวนะครับอ๋อนี่ไม่มีดูที่สำเร็จรูปมีบางอันที่ผมทำไว้ก็คือส่องปุ๊บนะฮะคือพวกนี้ออร่าสั้นหมดเลยฮะส่องปุ๊บก็เป็นวิดีโอแล้วก็พาไปสอบอันนี้คือที่เมื่อกี้ผมคูณเลข32คูณ21ส่องปุ๊บวิดีโอที่เราสอนเมื่อกี้ครับลอยขึ้นมาเอานิ้วแตะวิดีโอปุ๊บเราละมือจากหน้าจอได้ครับวิดีโอเล่นจนจบเลยนะฮะแล้วก็มีข้อจำกัดของเขาคือเขารองรับไฟล์ขนาดแค่100เมกนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมมีวิดีโอที่ยาวกว่า100เมก100เมกนี่ประมาณ17นาทีนะถ้าเราคิดง่ายๆนะถ้าเราถ่ายเราต้องการให้อัพขึ้นออรัสมาเนี่ยเวลาสร้างคอนเทนต์เนี่ยอย่าให้เกิน17นาทีนะครับมันก็จะไม่เกิน100เมกมันก็จะพอดีอัพได้นะครับแต่ถ้าเกิดเกินแล้วก็อัพขึ้น YouTube แล้วก็สั่งให้มันมีโอเวอร์เลย์สักอย่างนึงนะเอารูปภาพไปก่อนพอ3แล้วเอื้อนเวลา3วินาทีไปเปิด YouTube พอส่องปุ๊บก็เปิด YouTube ให้นะครับไฟล์เกิน100เมกก็เล่นได้นะครับพวกนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมทำไว้นะครับก็ส่องขึ้นมาอันนี้ก็ผมเรียนเรื่องสื่อสารมาเนี่ยเด็กๆก็จะบอกว่าคอมมิวนิเคชันมายังไงเราเคยใช้กระป๋องแล้วก็อัลโหลคุยกันแล้วมันไปเนี่ยถ้าเกิดคนที่ follow ผมส่องปุ๊บมันจะกลายเป็นเวฟนะครับแต่เนี่ยมันก็ในเวฟก็มีอีกว่าอันแรกมันส่งเวฟคนเดียวเนี่ยมันวิ่งได้ตอนหลังมันมี2คนคุยพร้อมกันเวฟมันชนกันครับเพราะอันนี้ไปเป็น one way communication มันเป็นเหมือนไอ้ walkie talkie มันได้ทีละฝากมันไม่ให้เป็น two wayจากการส่องหนึ่งครั้งผมเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยฮะตั้งแต่คอมมิวนิเคชันตัวเวฟเลนส์ตัวเสียงนะฮะการชนกันของเวฟการส่งคลื่นเสียงข้ามไปแบบวอลเป็นยังไงโทรศัพท์เป็นยังไงอย่างเงี้ยแต่โทรศัพท์มันได้ทูเวย์อย่างเงี้ยอันนี้มันได้วันเวย์อย่างเงี้ยนะครับคือสอนเป็นเบสิกคอมมิวนิเคชันได้เลยนะจากการส่องรูปภาพกระป๋องเนี่ยหนึ่งอันนะฮะก็จะเป็นคลื่นเวฟคุยกันนะครับก็เป็นตัวอย่างการแอพพลายนะฮะคือถามว่าต้นฉบับผมก็มาจาก PowerPoint ดีไซน์จาก PowerPoint เลยแล้วก็ไปเอารูปภาพมาโอเวอร์เลย์มาวางว่าวางตรงไหนดีแล้วก็ไปที่ตัวเว็บ Orasma ก็จะมาวางตามจุดที่เราดีไซน์ไว้นะครับก็จะได้งานง่ายๆขึ้นมา1อันจากการใช้ตัว PowerPoint ของเรา1อันนะฮะนี่คือในมุมของการ assessment ละนะครับแล้วก็เรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับสุดท้ายก่อนที่มาสรุปนะฮะก็คือเดี๋ยวโชว์ตัวโปรแกรมที่เป็นประเมินให้อาจารย์ดูว่าหลายท่านอาจจะเคยเล่นแล้วนะครับหลายท่านอาจจะไม่เคยอาจจะต้องไปลองเล่นดูเพราะตอนนี้เทรนด์มันมาใครไม่ใช้ก็จะรู้สึกจะเอานิดนึงเหมือนกันนะฮะตัวนี้เล่นกันทั่วโลกเลยฮะคาหูดใช่ไหมคาหูดตอนนี้ก็จะมีเวอร์ชันเป็นแบบคำถามแบบนอกจากกขคงเป็นแบบเรียงลำดับนะเรียกว่าจัมโบ้นะครับก็จะสนุกขึ้นยากขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ในอีกประมาณ2เดือนข้างหน้านะช่วงซัมเมอร์นี้ของอเมริกามันจะออกฟังก์ชันใหม่ตอนนี้ข้อจำกัดของเขาคือต้องเล่นด้วยกันในห้องเดียวกันดูหน้าจอเดียวกันเพราะบนหน้าจอเราไม่มีโจทย์ไม่มีคำถามไม่มีตัวเลือกอีก2เดือนข้างหน้ามันจะมีฟังก์ชันใหม่ผมสร้างคำถามเสร็จปุ๊บผมส่งไปชาเลนจ์เด็กได้มันก็จะมีปึ้งขึ้นมาบนหน้าแอปว่าครูส่งมาชาเลนจ์เราคุณจะจอยชาเลนจ์นี้ไหมเราก็ต่างคนต่างกดคนละที่กันจอยปุ๊บมันก็เล่นตอบคำถามมันก็จะมีโจทย์มีคำถามบนหน้าจอเราตอบเสร็จปุ๊บก็เก็บว่าโอเคSupoetคนตอนนี้มีคนในชาเลนจ์นี้20คนคุณอยู่อันดับที่5นะฮะคนที่21มา22มาจนกว่าเจ้าของจะปิดก็ค่อยมารู้ว่าใครได้1 2 3แล้วเด็กก็มีสิทธิ์เลือกว่าจะจอยชาเลนจ์นี้มั้ยหรือจะไม่จอยนะฮะแล้วเราก็สามารถสร้างไว้ก่อนแล้วก็ส่งไปได้นะครับฟังก์ชันนี้ผมว่าก็อีก2เดือนมานะครับมันก็จะสนุกขึ้นเนาะนะฮะแต่ก่อนนี้คือต้องเล่นด้วยกันทั้งหมดซึ่งไอ้ความสามารถเมื่อกี้เนี้ยจริงๆแล้วมันก็ทําได้ในโซเคทีฟแต่โซเคทีฟมันดีไซน์มันแข็งๆนะครับมันแข็งๆมันก็เลยไม่ค่อยสนุกเท่าไอ้ตัวลูกคาหูแล้วก็คาหูที่2ปีหลังที่ได้รางวัลเป็นแอปเอดูเคชั่นนะครับแล้วก็ที่ประกาศมาคือประกาศที่อเมริกาตัวงาน ITSE นะครับว่าการใช้งานเรื่องการศึกษาครับมันจะปล่อยออกมาให้นะครับในอีก2เดือนข้างหน้านะครับ
ปิกเกอร์ส่องสแกน QR ไอ้โค้ดมันรับได้โหด3คนมันก็เหมาะกับบริบทที่บ้านเราเน็ตมันมาหายๆนะฮะมันเป็น 4G ปอไม่เหมือนของที่สปปลาวนะฮะ 4G แรงจริงนะฮะของเรามันบางวันมันไม่มีก็ไม่มีเนาะอย่างเงี้ยผมต่อมือถือเนี่ยบางวันมันจะแฮงมันก็แฮงไปดื้อๆนะครับผมก็เดโมไม่ได้เลยนะฮะบางวันเล่นได้ก็เล่นได้ดีก็เด็กมีกระดาษครูมีมือถือเล่นได้ละนะครับตรวจคะแนนเสร็จเหมือนกันเหมือนคาฮูใช่มั้ยฮะสแกนปุ๊บๆๆนะครับแล้วก็อยู่ที่จังหวะของคุณครูในการสอนด้วยเหมือนกันเราเลือกคะแนนเลือกข้อสอบอะไรได้มีบริบทนึงเค้าก็ถามบอกว่าครูถ้าโรงเรียนไม่มีโปรเจคเตอร์ไม่มีจอทีวีล่ะผมก็เล่นได้ก็เล่นได้ครูก็อ่านโจทย์ให้เด็กฟังก่อนนะแม่น้ำเจ้าพระยามีกี่สาย1 1สาย2 2สาย3 3สาย4 4สายเนาะก็ขอห้องงอนะพร้อมยังกดสแกนผมก็ไม่ต้องฉายขึ้นจอถูกไหมนะฮะเด็กก็เลือกตอบแล้วก็ลุกแล้วก็เก็บคะแนนไว้ในมือถือแล้วก็วันไหนเข้าเว็บได้ก็ค่อยไปดาวน์โหลดตัวคะแนนลงมานะฮะไอ้ที่ตัวสุขทิพย์ตัวปิกเกอร์นะครับปิกเกอร์นะครับอันเซอร์การ์เดนเมื่อกี้ลองไปแล้วก็เหมาะกับเป็น instant pollนะครับ instant poll สั้นๆนะครับตัวนี้เป็นการสืบค้นข้อมูลที่เป็นแฟกต์ต่างๆในโลกนี้ครับผมนะเวลาเอาไปใช้ประกอบอ้างอิงต่างๆเนี่ยผมว่าผมใช้ตัวนี้บ่อยผมเสิร์ชว่า Thailand education เนี่ยมันก็จะขึ้นเลยว่า population ของเด็กเราเนี่ยนะครับประถมมีกี่คนมัธยมกี่คนมหาลัยกี่คนรวมแล้วในวัยเรียนมีกี่คนนะฮะข้อมูลถ้าเกิดติ๊กต่อไปที่ Thailand มันก็จะมีเรื่องของlife expectancy นะฮะอายุเฉลี่ยคนไทยกี่เท่าไหร่ผู้หญิงกี่เปอร์เซ็นต์ผู้ชายกี่เปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบของไทยกับของเวียดนามเวียดนามมี90ล้านเรามี70กว่าล้านอะไรเงี้ยคือจะมองภาพว่าถ้าเกิดไอ้หลักสูตรอาเซียนเนี่ยแทนที่จะมาร้องเพลงกับสวัสดีกับจำดอกไม้อาเซียนเนี่ยถ้าสมมติถ้าเราแค่เสิร์ชชื่อประเทศเข้าไปเนี่ย10ประเทศเนี่ยผมรู้ GDPผมรู้ population ผมรู้ว่าอาชีพหลักของแต่ที่เป็นอะไรผมรู้อย่างนี้ผมดีกว่ารู้ดอกไม้ประจำชาตินะฮะแล้วมันจะให้เห็นภาพว่าอ๋อเวียดนาม90ล้านเขา GDP ตอนนี้โต2ดิจิต3ปีซ้อนนะฮะประเทศไทย70กว่าล้านจะโตแบบว่าซิงเกิลดิจิตมา3ปีแล้วนะครับแล้วเข้าใจว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเปรียบเทียบนี้ได้สิงคโปร์มี5ล้านคน4ล้านคนอย่างเงี้ยคือข้อมูลพวกนี้มันขึ้นมาเองฮะสมัยก่อนผมไม่ใช้ตัวนี้ผมไม่รู้จักมันเนี่ยผมก็ไปเสิร์ชจากเว็บ World Bank นะฮะเสิร์ชจาก UN อย่างเงี้ยกว่าจะได้ข้อมูลมาทีละส่วนละส่วนมาประกอบร่างกันอ่ะนะครับเราเสียเวลาเยอะอันนี้เว็บเดียวเอาอยู่เลยนะครับ Wolfram Alpha นะครับทีเดียวโป้งเดียวจอดเลยนะครับครับอ๋อมันแยกกันใช่ครับตามตัวอักษรครับอ๋อแต่ตอนสร้างมีให้เลือก3แบบนะครับผมเมื่อกี้ผมปล่อยเป็นแบบ classroom ก็คือใครพิมพ์อะไรใหม่ก็มาหมดกับอีกแบบนึงมันจะมีบอกว่าถ้าเกิดพิมพ์ตัวเล็กถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะง่ายคือพิมพ์ตัวใหญ่ตัวเล็กหรือพิมพ์คือมีคำใกล้เคียงมันจะยุบเป็น1ให้อย่างวุฒิ creativity creative อะไรเงี้ยมันจะยุบเป็น1ให้นะถ้าเกิดในโหมดของที่เป็นภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยก็ต้องปล่อยเปิดกว้างไปนะฮะแล้วก็มานับอีกทีนึงที่ชอบก็คือไม่ต้องสมัครนึกอยากถามก็เข้าไปเลยนะฮะจริงๆเข้าผ่านมือถือก็ได้ถูกไหมก็สร้างกันสดๆเนี่ยฮะแล้วก็บอกรหัสคนไปเงี้ยฮะว่ามันจะสแลชเบอร์อะไรต่อท้ายนะครับนี่ก็เป็นมุมของตัว QR code บอกไปแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับที่เป็นตัว assessment แต่พวกนี้ก็คือเป็นเครื่องมือที่ตรวจคะแนนให้ไม่ต้องไปเปลืองเวลานะครับเอกสารภาระงานเราก็น้อยลงนะครับทุกอย่างอยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์มทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปิกเกอร์เรื่องของคาฮูเรื่องของสุขทีนะฮะโอเคงั้นสุดท้ายขออนุญาตสรุปให้อาจารย์นิดนึงว่าสิ่งที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนบ่ายโมงนะครับเราเห็นเทคโนโลยีหลากหลายมากมายเนาะนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่างนะฮะเราเลือกที่มันเหมาะกับบริบทเราครับอาจารย์สอนเด็กโตอาจารย์สอนผู้ใหญ่อาจารย์สอนเด็กเล็กอะไรเงี้ยเราสอนวิชาอะไรเนาะเราเลือกให้มันเหมาะกับบริบทที่เราจะใช้นะครับแล้วก็อยู่ที่วิธีการจัดที่ผมเรียนถูกไหมฮะว่าจัดยังไงให้คนมีส่วนร่วมนะครับวิธีการถามคำถามวิธีการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนเป็นคนเลือกคือเรามอบช้อยให้เขาเราอย่าไปเป็นคนเลือกเองอะฮะเราเปิดตรงไหนที่เราเปิดโอกาสได้เราเปิดโอกาสนะครับพอเปิดโอกาสปุ๊บความมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้น
นะครับมันก็จะอินเทอร์แอคทีฟด้วยสื่อที่ใช้ก็ต้องเป็นแบบปฏิสัมพันธ์เนาะนะครับดีไซน์ให้มันแบบมีตอบสนองว่าอันนี้ก่อนได้อันนั้นก่อนได้นะครับซึ่งใน PowerPoint ง่ายมากคือใช้ทริกเกอร์นะครับ2003ก็ทำได้นะครับหลายอันที่โชว์วันนี้ไม่ต้องเวอร์ชันล่าสุดนะต้องบอกกันเลยเวอร์ชันเก่าๆก็ทำได้นะครับขอแค่มีไอเดียเฉยนะฮะแล้วเนื้อหาอะไรก็ที่อยากจะสอนนะครับแล้วผสมมานะครับอย่างที่ผมเรียนว่าต้องเล่นใหญ่นิดนึงนะครับวันนี้มาคุยก็แบบว่าเตรียมแบบประมาณแบบจัดโชว์เป็นแบบเดี่ยวไมโครโฟน1เดี่ยวเลยนะจัดทอล์คโชว์1อันแล้วก็เมื่อกี้ที่อาจารย์โพสต์ไว้ตอนแรกเลยว่ามันต้องอะไรฮะสนุกเนาะมันต้องมีโมเมนต์ที่สนุกนิดนึงนะครับแล้วเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่โมเมนต์เฉยๆเขาเรียกว่าไมโครโมเมนต์เพราะว่ามันมีสเปคสเปนมันน้อยเวลามันน้อยเขาขอแค่ไมโครโมเมนต์สักเสี้ยววินาทีปึ้งเนี่ยครับถ้ามันสกิดโดนสัก1ไมโครโมเมนต์เราโอเคละนะครับถ้าเกิดใน1คาบ4 5ทีเราได้ไป3ไมโครโมเมนต์ก็ยิ่งอลังการนะครับเขานับเป็นไมโครโมเมนต์นะแล้วตอนนี้สื่อโฆษณาก็จะลุยกันอยู่ที่6วินาทีนะชีวิตจะอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆเนาะนะครับเราจะแบบเห็นสื่อแล้วก็จะมองผ่านๆตาเนาะเราจะใช้เวลาดูกับอะไรเราจะเวลาปิ๊บเดียวฮะนะครับแล้วไอ้6วินาที2วิแรกมันตัดสินใจว่าจะฟังมั้ยนะเมื่อกี้ถ้าผมเล่นตัวพี่อ้อยพี่ช็อตนะถ้าขึ้นมาผมอารัมภบทเยอะไปหน่อยเนาะสวัสดีครับวันนี้คุณครูจะมามันกดปิดตั้งแต่สวัสดีแล้วฮะไม่ต้องรอว่าคุณที่คุยอะไรนะเขากดปิดตั้งแต่สวัสดีแล้วเพราะมันเลื่อนเยอะไปเนาะมาถึงเราก็ปุ๊บใส่เรื่องเลยวันนี้มาคุยเรื่องคิดศาสตร์กันนะอะไรเงี้ยสอนเลขแบบไม่ต้องคิดเลยอย่างเงี้ยแบบโปรยเข้าไปเหมือนคำโปรยในเน็ตเนาะเชื่อหรือไม่อ่านไปอ่านจนจบก็ไม่รู้คืออะไรต้องคลิกลิงก์ต่อไปนะแค่รู้เท่านั้นแหละรู้อะไรวะอะไรเงี้ยไอ้พวกคำพวกนี้ต้องเอามาใช้นะว่ามันจะแบบโดนใจเด็กนะฮะแล้วก็ไอ้พวกมุกเสี่ยวคำคมพวกนี้ก็มีคนเอามาใช้เยอะนะฮะแล้วมันจะโดนใจเด็กครับแล้วมีหลายที่คุณครูให้เด็กแต่งมุกเสี่ยวคำคมจากบทเรียนที่เขาเรียนนะฮะสารละลายคืออะไรสารละลายก็เหมือนเธอไงอยู่ในใจฉันทุกวันอะไรเงี้ยก็เหมือนกับเรามันอะไรประมาณนี้แล้วเด็กก็จะชอบมันก็จะจำไปอย่างเงี้ยฮะนะครับผมก็เป็นเรื่องของการใช้นะครับก็คงเป็นการสรุปนะครับของวันนี้เนาะก็เป็นแนวทางการจัดการเรียนสอนแบบ active learning นะครับการใช้สื่อรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวโชว์ AI สุดท้ายนิดนึงนะครับว่า AI มันผมจะเวิร์กไหมเฮ้คอร์ทาน่าเฮ้คอร์ทาน่า what time is it อุ๊ยมันงงเฮ้คอร์ทาน่า what time is itงงจริงด้วยว่ะ What time is it สงสัยไม่ได้โชว์แล้วมันงงแล้วขออีกทีนะ Hey Cortana Hey Cortana โหยงอนเลยอ่ะนะฮะ What time is it เล่นไม่ได้แล้วครับผมปกติมันจะตอบจะบอกว่างี้ฮะvoice interface มันจะกลายเป็นเรื่อง common มากๆในอนาคตนะครับเดี๋ยวต่อไปไอ้สั่งด้วยเสียงเนี่ยในรถยนต์มีละในบ้านต่อไปเข้าบ้านเปิดไฟเฮ้ยเปิดไฟเปิดแอร์อย่างเงี้ยครับมันก็เปิดแอร์เดี๋ยวมันจะมาหมดเลยที่อเมริกาที่ไอ้ตัวบ็อกซ์ในบ้านนะฮะมีการฟ้องร้องเบอร์เกอร์คิงมันทำโฆษณาทีวีแล้วไปเรียนแบบตัวคำสั่งอย่างเมื่อกี้คืออย่างคำว่าเฮ้ยคอร์ทาน่าเงี้ยเป็นการ activate ตัว voice ไอ้ cognition ของตัวบ็อกซ์ตัวเนี้ยนะครับมัน activate แล้วให้โทรสั่งเบอร์เกอร์คิงไปที่บ้านมันแต่ว่าอยู่ในบทโฆษณาไงประมาณแบบมาแล้วว่าเฮ้ยคอร์ทาน่า call burger king 1172อะไรเงี้ยมันก็โทรจริงไอ้บ้านอัจฉริยะเนี่ยมันก็โทรตามเสียงสั่งครับผมโทรปุ๊บมันก็สั่งของมันก็มาส่งฮะนะก็โดนฟ้องร้องกันไปว่าไปเอาไอ้เฟสที่เป็น activation มาใส่แต่จริงปกติไอ้พวกไอ้นี่มันจะจำเสียงเจ้าของนะครับผมก็จะต้องเทรนมันสักพักนึงมันถึงจะจำเสียงผมได้นะครับแล้วก็พอมันจำเสียงผมได้ปุ๊บมันก็จะตอบคำถามผมจริงๆถามนายกไทยชื่ออะไรก็บอกได้นะครับถามพยาท่านชื่ออะไรก็บอกได้นะฮะมันแบบมันจะไปเสิร์ชมาหมดเลยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคนะฮะก็คงเป็นสรุปวันนี้นะครับผมนะฮะของทุกท่านก็หวังว่าคงได้รับประโยชน์ลืมลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆเนาะก็ไม่มีใครทวงด้วยแฮะ นะครับขออนุญาตแจ้งลิงก์ให้อาจารย์
คาลาสมา DDR จุดซูโพสครับผมที่ผมเอานิ้วเขียนได้แต่ผมก็ลืมไปนะครับ POET ครับผมนะครับ POET Acarasma ถ้าเกิดจะ follow ครับก็ขอบคุณครับวันนี้สนุกไหมฮะสนุกเนาะทุกนะครับผมก็ติดตามกันได้ครับตามช่องทางต่อไปนี้เนาะอันบนสุดเอาไว้ดาวน์โหลดโปรแกรมนะฮะ Chemistry Add-in ซองสมิธร้องเพลงนะครับสนิปทูอัดวิดีโอนะฮะทำพี่อ้อยพี่ช็อตนะครับกลับไปบ้านวันนี้ทำได้ครับคลับไฟเดย์นะครับผมนะฮะแล้วก็ทุกแทบทุกอันที่ผมเดโมจะอยู่ลิงก์ข้างบนนี้ฮะดาวน์โหลดถ้าไปหาจากในเน็ตมันจะไปเจอลิงก์ที่มันอาจจะไม่ใช่มีความเสี่ยงต่อการโหลดไวรัสมานะครับลิงก์ที่ผมวางให้จะเป็นลิงก์ที่เพอร์เฟกต์สุดละนะครับแล้วก็ซองสมิธถ้าเป็นต่างชาติโหลดจะเสีย3เหรียญนะฮะแต่ถ้าเกิดท่านมาตามลิงก์ผมจะเป็นอะคาเดมิกนะครับใช้เชิงการศึกษาจะฟรีนะครับหลายตัวถ้าเกิด follow ทางนี้จะดีกว่าเนาะนะครับไปหาเองอาจจะเจอเสียตังค์ว่ามันหลอกฉันไปเสียตังค์ไม่ใช่ครับจริงๆถ้าตามของผมตรงนี้มันฟรีหมดนะครับผมนะฮะแล้วก็ตัว Facebook ก็จะเป็นโพสต์เรื่องของทิปเทคนิคที่ผมสร้างไว้ทําฮอโลแกรมทําอะไรต่างๆนะครับก็จะโพสต์ใน Facebook นะครับตอน 21:00 นทุกวันนะครับแล้วก็ YouTube ก็เป็นวิดีโอสอนนะฮะทําคาวูดทําปิกเกอร์ออกแบบ PowerPoint ทําแอนิเมชันต่างๆก็อยู่ใน YouTube นะครับนะครับทำออรัสมากต่างก็มีสร้างไว้นะครับก็ขอบคุณมากครับผมคืนนี้อาจารย์โอภาสครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นห้องที่ทุกคนยังอยู่กันเยอะมากเนาะเพราะว่าวิทยากรบรรยายสนุกนะครับก็หวังว่าทาง Thailand Cyber University นะครับก็หวังว่าทุกท่านคงได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์กับการเรียนการสอนต่อไปสำหรับเด็กที่เป็นดิจิทัลเนทีฟนะครับขอบคุณมากครับสำหรับที่มาจอยในเซสชันวันนี้ครับขอบคุณครับ